สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวสาวเช็คกันก่อนนะคะลยคงมีที่สวันหนึ่นฉันจะแขแค็งถึงแม้ไม่รู้ต้องนาสกักไรตบมือให้ตัวเอง มาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเนาะเก็บก่อนฮึบขยบก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะก็มาเจอกับท l อ e n n e a g กรมนะคะกับพวกเราสองคน e n n e a กรม m h บ p เตอร์นะคะสวัสดีนะคะคุณนักส,สือค่ะสวัสดีพี่ไกด์ค่ะพี่ไกด์ถึงกรุงเทพหรือย,อยังคะหรือว่าเดินทางอยู่ ทักทายทุกท่านนะคะกับบทเพลงนะคะเป็นความเจ็บปวดเพราะวันนี้เราก็มาในชื่อ l i ฟ e ว่า The Story of Sadness นะคะปุมือให้กับคุณดีมานะคะโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเสียงโอเคเนาะอะไรดังไปอะไรบอกไปแจ้งได้นะคะแจ้งคุณภาพของภาพและเสียงนะคะสวัสดีไพร์มันสวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะ กลับวันอังคารโอเคค่ะดีเลยกลับบ้านยาวๆนะคะสวัสดีค่ะน้องชนาการนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มีของมาแจกเช่นเคยเนาะใช่ใช่ะคะ,ะเดี๋ยวผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการ อ่ะพี่ไกด์นะคะละเลงอาร์ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแจกภาพเล็กหนึ่ภาพใหญ่หนึ่งเนาะเนื่องด้วยว่าวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความเศร้านะคะเราก็จะมอบดอกไม้ให้คุณนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะจากละเลงอาร์ตนะคะก็คือใครอยากได้เนาะก็สามารถเข้าไปที่เพจละเลงอาร์นะละเลงอาร์ตอาร์ตอ่าโอเคนะคะใน Facebook ได้เลยนะคะโอเคไม่แน่ใจว่าพี่ไกด์สร้างไอจีใหม่หรือยังนะคะก็ติดตามที่ Facebook นะคะ และภาพใหญ่นะคะนีนนภาพนี้นนะคะ่ะรับกับความชื่อเรื่องของเราเนาะเป็นรูปเ <Rain. S 2> รนนี่รูปฝนตกพรำๆภาพฝนนะคะภาพเรนเป็นภาพใหญ่นะคะใสใหญ่เลยจริงๆแล้วเนี้ยมินว่าจะทําเองแหละแต่ว่าเรื่องด้วย ทำคลาสด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีรีทิสเซนเตอร์อีกไลฟ์อีกก็เลยยังไม่มีเวลาก็เลยอ่ะมันเหมาะพอดีนะคะก็เลยขออนุญาตแจกทุกท่านนะคะบีบอกว่าภาพกับเสียงชัดแจ๋วเคค่ะมา20คนแล้วรวถึงมีหนังสือนะคะจากอาจารย์จริงนะคะเป็นหนังเดี๋ยวจะถามว่านังสืออาจารย์จริงไม่ได้เขียนอของพี่จริงส่งมาให้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับ M B T I เนาะนะคะก็เล่มนี้ก็จะแจกให้นะคะรวมเป็น สามรางวัลด้วยกันเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและไลฟ์นี้แน่นอนว่าเป็นไลฟ์การกุศลนะคะก็วันนี้เรามอบให้นะคะเพจหมากสอบนะคะสวัสดีพี่ดาวค่ะสวัสดีค่ะหมากระสอบเนี่ยไม่ไม่หลอกนะเหมือนเพจเหมือนเพจที่เรากำลังดังอยู่เนาะตรวจสอบได้อ่าตรวจสอบได้นะคะซึ่งเพจเนี้ยเราไปเนี่ยรับยงเจ้านี้มาเนี่ยอ่านี่นะคะ ตอนนี้มันชื่อว่าจ็อกจ็อกแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อวันจ็อกจ็อกนะคะมาจากเพจหมาก็สอบนะคะเราก็ใครอยากจะเป็นเจ้าของเอาไว้แล้วกันอยากรับเลี้ยงรับเลี้ยงอุปการะมีทั้งหมาทั้งแมวเนาะ่นะคะแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะก็สามารถไปดูที่เพจได้เลยเนาะนะคะหมากสระอบนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะก็จะมีพี่อ้อเนาะเป็น คนต่อเขาอาจจะตอบช้านิดนึงเนาะเนื่องจากจะต้องคัดคนที่จะอามาอุปการะเด็กๆนะคะเขาคัดนิดนึงเนาะเพราะบางทีคนไม่พร้อมจริงๆใช่หรือว่าอยากให้คนพร้อมจริงๆหรือว่าแมวหมาบางตัวมันมีเงื่อนไขอย่างตัวนี้มีเงื่อนไขนะคะก็คือเขาอยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับแมวอื่นไม่ได้อยู่กับสัตว์อื่นไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นบ้านที่เป็นเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเขาคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถไปรับเลี้ยงได้หรือถ้าใคร ยังไม่พร้อมเนาะก็สามารถบริจาคนะคะได้ตามเลขที่บัญชีนะคะ้าล่างกสิกรไทย,ยข้างล่างสีดําๆตรงนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาวสวัสดีค่ะจกจกบรูโนมุยออจกจกนะคะสาธุค่ะพี่ไก์สวัสดีคุณฝนค่ะสวัสดีคุณสุชา สุทาสินนะคะอ่าถ้าอยากให้เรียกชื่อเล่นก็ชื่อเล่นมาให้ด้วยนะคะโอเคคุณแม่คิดบวกสามสิบคนแล้วแหละเดี๋ยวเรามีกิจกรรมก่อนเข้าไลฟ์เนาะให้ทำเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูเออมีรูปให้ดูอันนี้รูปที่หนึ่งก่อนไหมหรือเอารูปไหนเป็นรูปที่หนึ่งอันนี้รูปที่หนึ่งอ่ะรูปที่หนึ่งก็คือรูปนี้เนาะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะ ดูรูปนี้เนอะแล้วก็จินตการว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในโมเมนต์แบบเนี้ยเออถ้าอยู่ในโมเมนต์เนี้ยเราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างอะไรเกิดขึ้นกับเราในนี้บ้างหรือความรู้สึกไหมหรือความรู้สึกก็ได้เ่ะเห็นภาพเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะสวัสดีคุณชัดค่ะสวัสดีค่ะขอบมือต้อนรับทุกท่านตอนนี้เรากําลังทํากิจกรรมกันอยู่นะคะก็เพื่อเพียๆเลยเนาะไม่มีข้อมูลใดๆนะคะให้ทุกคนนะคะ เขียนนะคะว่าเอ้ยเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกไงนะคะเอาภาพนี้ก่อนเนาะนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากแชร์ก็เขียนแอบเขียนไว้กับตัวเองก็ได้คนเดียวก็ได้เรารู้คนเดียวนะคะก็ตามสะดวกนะคะก็อยากให้ร่วมสนุกกันเนาะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยนะคะที่พามาสเก็ตตัวเองด้วยนะคะอ่าซึ่งเราก็ผ่านการทำมาแล้วแหละนะคะก็ก่อนทุกคน ไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองอ่ะโอเคเราดูภาพนี้เราผ่านไปอ่าเห็นแล้วเฉยๆนะคะสองชั่วโมงละปะอ่าเฉยๆเนาะอ่าบางคนรู้สึกเฉยๆอ่ยินดีปลื้มปีมมาจุดเริ่มต้นนะคะอ่าโอเคเห็นอะไรในภาพนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างเป็นรายละเอียดก็ได้นะคะหรือเป็นอะไรในนี้ก็ได้เ้วเห็นดอกไม้เห็นเห็นุดขาวเห็นโบเก้นะคะเออเห็นอะไรก็เขียนมาได้เลยนะคะค่ะเออ เห็นรอยยิ้มมาเห็นความสุขนะคะค่ะเออเห็นความยินดีอ่ะเขียนมาได้นะคะเห็นอะไรโอ้มินเห็นหลายอย่างมากในึงความสุขและการเริ่มต้นโอเคค่ะพี่ดาวอ่ามาอีกค่ะทุกคนคุณการมีความสุขสนุกสนานค่ะโอเคคุณแม่คิดบวกพีดาบอกมีความสุขค่ะโอเคอ่าภาพนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวให้ทุกคนชื่อฝนค่ะโอเคอ่าคุณฝนบอกว่า กาใกล้ okay, เจอรักแล้วยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยหวังว่าไลฟ์นี้จะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น,น่อยเนาะเป็นประโยชน์ให้ได้นะคะ,ะคุณปุ๊กยินดีกับทั้งคู่อ่า <laughs> คุณโอ้สวัสดีคะ่ะความสุขในณช่นะชวงขนาดหนึ่งอ,อคุณปุ๊กยินดีโอเคคุณชาต <ชา S 2> แสปาตาอโอกเก้เยอะเกินไปหนยความรักเนี้ยป่ะมีความสุขอคุณฝนบอกมีความสุขนะคะอโอเคอ พอประมาณเนาะนะคะประมาณนี้พร้อมพร้อมอ่ะรูปต่อไปไหมรูปต่อไปเลยรูปต่อไปปรูนี้อ่ะเอ้ยไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาเรนนี่เไลน์เล่นนี้อลนนี้เล่นนี้เล่นนเออนะอ่ะอย่างนี้ป่ะรูปนี้ล่ะทําไมทุกคนคิดบวกเหมือนเลยเราไม่แย่แส่โศกเศร้าครับเหมือนอนาคตทั้งหมดกำลังจบลงสนุกความสนุกกำลังจะหายไปอื้มโอเคโอเคโอเคอ่า อ่ะต่อไปภาพนี้ค่ะภาพนี้ทุกคนเห็นอะไรคะรู้สึกยังไงถ้าเรากําลังเป็นคนที่นั่งอยู่หลังกระจกบานเนี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างเราเห็นอะไรบ้างเรานึกถึงอะไรภาพอะไรมันขึ้นมาในหัวเราบ้างก็มีหยดน้ําเนาะมีโบเก้ข้างหลังนะคะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรสักอย่างมีคนส่งดาวให้ขอบคุณน่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไพรินนะคะคุณไนท์ นะะขอบคุณมากค่ะรูปสองเหงาๆค่ะคุณฝนว่างั้นอ่าโอเคคอมเมนต์ของมิ้นมันน่าจะขึ้นช้าเนาะค่ะช่วยๆกันดูนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ทราติดกันเล่นๆรีบกลับบ้านเออรู้สึกเหงาหน้าแนบกระจกอยู่เย็นๆหน่อยนะโอ้มีรายละเอียดเนาะเหงาพี่ป๊อปสวัสดีค่ะพี่ป๊อปเหงาสวัสดีค่ะตบมือให้กับความเหงาขอัน ความเหงาเนี่ยมันเป็นสับเซตของความโศกเศร้าเนาะนะคะเออรู้สึกดีใจเพราชอบเวลาฝนตกมันเย็นดีอ่าโอเคมีคนฉีกนะคะเอออ่ะภาพนี้เนาะก็หลายคนก็อาจจะใช้ก็มีหลายๆเชดใช้ใช้ความรู้สึกที่เยอะกว่าเดิมหน่อยค่ะ นะคะเออรู้สึกสงบเย็นสบายโอ้อพี่ดาวนะคะคุณโอ๊คบอกว่าชอบสายฝนม,มีความละมุนหลังกระจกโอเคค่ะคุณฝนบอกลุ้นว่าหยดไหนจะหล่นล,ลงมาก่อนอออมีการเชียร์แบบเหมือนเชียร์มวยเบาๆใช่คุณปุ๊กบอกดีที่ไม่ได้ออกไปตากฝนเนาะคุณตองบอกว่าเหงาครับหมดกำลังใจที่จะใช้ชีวิตโอ้ยคุณตองไลฟ์นี้จะเหมาะกับ คุณมากนะคะโมเมนต์อย่างนี้เนาะน้องชนการบอกว่าโศกเศร้าคิดถึงเสียใจค่ะแอบเหงาเนาะคุณฝนพี่ดาวบอกเหงาๆนึกถึงการกินกาแฟอุ่นๆเอาบรรยากาศเนาะนะคะคุณปุญญากรนะคะรู้สึกดูสงบลดกับคนดูไม่เยอะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้คิดได้อยู่กับตัวเองอ่ะโหสุดยอดนะคะอ่ามีพี่โอบอกว่ารู้สึกขมุขมัวจ้าโอเคอ่ะสวัสดีพี่โอด้วยนะคะโอเห็น อะเห็นหลากหลายโมดเลยไม่จะแซวพี่โอเห็นพี่เจี๊ยบทำกับข้าแล้วก็แบบโอ้ชอบปื้มปิ่มชอบสามีชอบสามีคุณพี่ผิดไหมนะคะโอ้ชอบเฉยชอบผิดเฉยสวัสดีน้องภูนะคะสวัสดีค่ะความความเศร้าโดดเดี่ยวมันผ้าเลื่อนจนบทบังสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าสวัสดีค่ะครับพี่ๆสวัสดีนะคะโอเค บีบอกว่ารู้สึกกังวลว่าผ้าจะที่ตากจะเปียกไหมเออ่าโทรนะคะพี่เป๋อมากดกดขำด้วยเนาะอ่ะนะคะหลากหลายอารมณ์ใช่หลากหลายมีความคิดด้วยเอ้าวอะแล้วก็สามารถพิมพ์กันมาได้เยอะนะักภาพนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เลยโอ้คุณฝนพิมพ์ต่อนะคะร้องไห้เลยนะเศร้ามากอ่านที่ผูแชร์นะคะโอเค ปลื้มได้พี่โอ๋บอกว่าให้ปลื้มให้ปลื้มพี่เจี๊ยบได้ปลื้มนะคะปลื้มพี่เจี๊ยบเนาะสามีพี่โอ๋นะคะหล่อมากเอาเนี่ยข้อเสนขายของอีกแล้วเขาเขามีครอบครัวแล้วเนาะยังไงนะโอเคโอเคโอเคอประมาณนี้สำหรับภาพทั้งสองสามภาพนะคะอ่านะคะมันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องราวที่เรจะเล่าวันนี้เนาะนะคะนั่นก็คือ the story of sadness ่ะะซึ่งก็ ช่วงนี้เราก็สนใจเรื่องอารมณ์เนาะซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละเดือนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความโกรธหรือว่าแองเกอร์นะคะที่เป็นอารมณ์หลักเลยแหละที่ทุกคนเนี่ยต้องมีเข้าถึงแน่นอนแล้วก็เห็นได้ง่ายนะคะซึ่งเขาจัดลําดับอารมณ์ขั้นพื้นฐานไว้ก็จะมีความโกรธในนั้นแล้วก็มีความเศร้าในนั้นด้วยนอกจากนั้นก็มีความกลัวค่ะมีความไม่ ไม่มีความเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ประหลาดใช่ใช่นะคะมันจะมีหกอารมณ์เนาะมีหกอารมณ์อีกอารมณ์นึงคืออะไรเดี๋วเราหาอ่าอยากแยงอะ่ะ ดิส c u s ์ดนะคะชอบไม่ชอบอ่าอย่างงี้นะคะก็อยู่ในอารมณ์นั้นแหละก็เรียกว่า d i s c u s s เนาะนะคะก็คือมี6อารมณ์พื้นฐานอย่างวันนี้เราจริงๆเราดู i n s i ซ e ์เอาบ่อยแล้วแหละแต่วันนี้เราก็ย้อนดูเนาะเพื่อที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมันเห็นภาพนะแต่จริงๆแล้วมันมี6ตัวเนาะแต่ว่าเขาก็ยกมาแค่5ตัวที่อยู่ในหัวของเราเนาะเราก็จะมีแฮปปี้เนาะแล้วก็แซดเน็ตนะคะดิส เฟียแล้วก็แองเกอร์ห้าตัวนะคะก็แยกสีแบบชัดเจนเลยเนะที่มันทํางานอยู่ในตัวเรานะคะอ่ะนั่นก็คืออารมณ์พื้นฐานที่ทุกๆคนไม่ว่ารักไหนนะคะเราจะต้องเจอกับมันนะคะแต่จะเจอในรูปแบบไหนก็ต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะเรามาทําความรู้จักกับความเศร้ากันดีกว่า ความเศร้าที่บางทีมันเกิดขึ้นมาโดยที่แบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูหนังเศร้าหรือฟังเพลงเศร้าเนาะความเศร้าที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันมันเกิดขึ้นได้นะคะที่เราบางทีเราโดนกระทบด้วยอะไรบางอย่างก็ทําให้เศร้าได้เหมือนกันความเศร้าก็เป็นอารมณ์ค่ะเช่นว่าอเราเผชิญกับความผิดหวังเนาะเจ็บปวดสะเทือนใจหรือการสูญเสียก็ตามแต่โดนกระทบต่างๆนะคะเราก็จะเกิด แซนเน็ตได้นะคะอ่ามีคําถามนะพี่งอิงหกวิงห้ากับหกวิงเจ็ดต่างกันไงครับไม่ต่างกันเลยครับก็เป็นเพื่อนบ้านกันเนาะไม่ต่างกันเลยครับคือเป็นหกเหมือนกันก็ไม่ต่างกันเลยคือเราอยากให้มองเบสมองแกองมองเบสนะคะไม่มองตี๋เนาะเบสคือ เบอร์หกเนาะหัวกิเลสเป็นอะไรไปดูจริงๆเราต้องมีสองปีกนะคะไม่งั้นเราบินไม่ได้นะเออนะะคปางต้องมีสองครีปเลยค่ะเออนะคะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดในแต่ละรักกันนะคะเออวันนี้เกี่ยวแน่ๆเนาะกับเรื่องรักต่างๆชแต่ว่าเราดึงเนี่ยในเรื่องนี้มาเพราะว่ามันสําคัญมากบางคนมองข้ามไปนะคะซึ่งแซนเน็ตเนี่ยมันก็เหมือนเรา เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งพามนุษย์ด้วยกันต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยมันเป็นกฎของการอยู่รอดค่ะมนุษย์จึงดึงความโศกเศร้านี่แหละนะคะเพื่อทําให้เรามาถึงความจริงในข้อเนี้ยที่เราจะต้องแบบจ่ายความเศร้าไปเพื่อแลกกับความสัมพันธ์บางอย่างเออมันผ่านมันมีประโยชน์นะความเศร้าหลายคนจะแบบไปแคตตากราย์ว่าความเศร้าเนี่ยเนกาทีฟไม่เอาอีเลย รู้สึกแบบอยากจะให้มันไปผลผลไปชแล้วก็ไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นถูกต้องออนะคะ,นะ,นะจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็มีเพื่อนๆ,ๆได้แชร์ความเศร้าให้เราฟังกันอย่างมากมายไม่ว่าจะ เป็นเรื่องจริงๆใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เราได้เห็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกเราเองนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเผชเชิญด้วยเข้าไปสัมผัสด้วยนะคะในหลากหลายความเศร้าเนาะก็ทําให้เห็นว่าเออจริงๆมันมีประโยชน์นะความเศร้าใช่นะคะเดี๋ยวเราเฉลยดีกว่าเนาะที่ให้เขียนม่อกี้ยอ่ามันเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ๋อสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะชอบตัวแซดเดตสุดๆพี่ต้องใช่ไหมพี่ต้องอ่ะโอเครักลุกขึ้นมาไหวไหมลูกโอเคใช่จริงขายพี่ต้องนะดูแบบอ้าเป่าฝ่ารูปรักภายนอกใส่แว่นไงอ่าผมบ๊อบนะคะโอเคอ่าคุณบีปักหมุดไว้ให้นะคะมีคำถามก็ถามได้แล้วก็สามารถบริจาคนะคะได้ที่มเพจมาคนะนะคะก็อันนี้เพจจริงเนาะ มีหมาตรวจสอบได้รสับเลี้ยงได้จริงๆอเขาช่วยจริงๆนะคะก็เป็นเพจกันเป็นไลฟ์การกุศลค่ะพยายามอีกรอบเนาะนะคะอเราเนี่ยมีความเศร้าตั้งแต่เกิดแล้วเนาะนะคะก็เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนบางตัวแหละเมื่อมีสิ่งมากระทบคล้ายๆกับความโกรธนะคะแต่ออกมาในรูปแบบความเศร้านะคะคล้ายๆกันเหตุการณ์อะไรบ้างอาคิดตามดีกว่าเหตุการณ์อะไรทำให้เราเศร้าบ้างเหตุการณ์หลักๆเลยที่มนุษย์เนี่ยจะเศร้าก็คือ ความผิดหวังอมีการผิดหวังเกิดขึ้นนะเนี่ยเพิ่งจะเชียร์กีฬาไปเนี่ยโอ้แพ้ไทยแพ้จริงๆแล้วอ่านข่าวคนอังกฤษเนาะชีวิตเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการดูบอลเราอ่านจากหนังสือคำชวนเดี๋ยวอยุนแมวมันทับอยู่แมวมันทับอยู่อยู่นี่อยู่นี่หนังสือเล่มนี้จริงๆจะแจกกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอ เก็บไว้ออะไรๆรอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหามาแจกให้แล้วกันนะนคะดีมาหนังสือคำชวนนะคะของพระไพศาลวิสาโลนาะนกคะก็อันนี้เราได้มาจําวิธีการได้มาไม่ได้แต่ว่าก็เนี่ยวชิรสิทธาอ่าลองทักไปดูนะคะคําชวนอ่าเล่มนี้ดีมากนะคะนี่โอเค ก็ในหนังสือเนี่ยกล่าวถึงว่าคนอังกฤษอืเขาคุกคลีกับเรื่องการดูบอลดูบอมันก็จะมีเป็นซีซั่นเลยเนาะคนเป็นลคนดูบอลก็จะรู้แหละว่าว่าขนาดไหนมันตั้งตารอใช่เขาก็จะแบบโอ้ยมีมีความมีฮอร์โมน่นพลาดเออมีแฟชชั่นในการที่จะต้องเชียร์จะต้องดูมันเป็นความสุขแต่เมื่อฤดูกาลมันจบอ่ะมันผ่านไปแล้วมันไม่มีอ่ะยิ่งโควิดเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายเรื่องเนี้ยกัน เยอะมากคะเราไม่รู้ตัวเลขก็จําไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีฟุตบอลแล้วแล้วฉันจะไปทําอะไรต่อไม่มีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตนะคะค่ะคุณชายุทพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น2 SFJ ไม่หัดกันแล้วมึงอารมณ์ด้านลบโดยเฉพาะเศร้าเคยเจอจังๆดีเพจดีเพจไปเลยค่ะแต่รักษาดีแล้วโอ้เป็นกําลังใจให้ค่ะเออนะคะก็ ธรรมดาของเบอร์สองเนาะนะคะเออต่อนะคะก็เนี่ยค่ะความเศร้าเนาะความเศร้าง่ายง่ายมันก็มันตกที่เราเราผิดหวังจากบางอย่างแค่หลีกมันจบไปละเราไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วหรือทีมของเราที่เราเชียร์แบบแพ้ผิดหวังผิดหวัง disappoint หรือคนไม่เป็นไปในอย่างที่เราต้องการออไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพื่อนใครก็แเราแต่เพื่อนร่วมงานบางทีมันมีอย่างอื่นเจือเจือมาด้วยนะมันอาจจะไม่ได้เศร้าอย่างเดียวใช่อะไรเอ่ยที่มันมา เหงาอืมอืมโกรธโกรธไม่พอใจทําไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้อืมเป็นปนๆกันนะคะถ้าใครดู Inside Out จะเห็นตอนสุดท้ายนะว่าอารมณ์มันผสมกันอยู่ในลูกแก้วลูกเดียวนะัก็คือความซับซ้อนของความเศร้าและของความรู้สึกคนของความรู้สึกต่างๆของมนุษย์เนาะที่เกิดขึ้นซึ่งเราเนี่ยเชื่อว่านะคะความเศร้าเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเศร้าอืออมันมีต้นตอก่อนอมีต้นตอมาจาก อารมณ์อื่นนะคะโดนกระทบจากอย่างอื่นโกรธมาผิดหวังมานะคะหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเมื่อกี้สาเหตุหนึ่งก็คือการผิดหวังเนาะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการพลากจากอฮะและอีกและอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่ๆหญ่เลยทําให้มันดึงความเศร้าได้คือความคิดอ่าใช่คะความคิดก็จะลากให้มันยาวขึ้น คุณยายจ๋าเนี่ยสอนไว้ว่าเวลาเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็แค่จะเอ๋แล้วบายๆเนาะแต่พออะไรยงคงกระพันจะเอ๋แล้วปุ๊บเนี่ยคนเรามันจะเอ๋นานไงนั่นก็คือความคิดเนาะที่มันลากนะคะในอินไซน์เอานี่เขาแทนเป็นขบวนรถไฟนะคะที่มันเป็นรถไฟแห่งความคิดเนาะที่มันก็จะลากยาวไปผ่านจินตนาการต่างๆนะคะผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในหัวสมองของเราเราก็ปรุงแต่งกันไปในหัวเนาะ ใช่คุณกิฟสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเคสวัสดีคุณโทนาโทรานิสอนเปลี่ยนไปไม่รู้เปลี่ยนชื่อให้ขอโทษนะเนอะน่าจะเปลี่ยนชื่อให้ไป <c oughs> แล้วนะคะอาแท็กเพื่อนขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> อ่ะนะคะซึ่งความเศร้าเนี่ยก็ของเราเนี่ยมันก็จะทำให้อ่ะเฉลยเฉลยภาพดีกว่าเฉลยภาพนะคะ,ะ <c oughs> ภาพเมื่อกี้เนาะ ภาพไหนบ้างล่ะภาพภาพเมื่อกี้อ่ะภาพภาพที่เราไปตอนแรกอ่ะโอเคอ่ะภาพภาพนี้ก็เป็นภาพความสุขเนาะภาพอะไรที่มันบวกๆเนาะส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพของเอ่ออะไรที่มันอาจจะไม่รู้บวกหรือลบมันดูกำกวงมันดูแบบขมขมัวขมขมัวหน่อยๆเนาะในอารมณ์พื้นฐานนะคะเราจะสังเกตตัวเราเนาะให้สังเกตแค่ที่ตัวเรานะคะเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนภาพความสุขได สั้นๆอ่าเราจะเห็นแล้วเราตีความออกมาสั้นๆมันเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้อ่าใช่แล้วเราก็จะเขียนว่าอ่ะมันประมาณนี้แหละมันประมาณนี้แหละรู้สึกประมาณนี้แหละถ้าอยู่ก็คงประมาณนี้อะเฉยๆบ้างอะไรบ้างมันก็จะสั้นๆค่ะนะคะแต่สําหรับภาพนี้นาะภาพของแซดเน็ตนะคะมันก็จะถูกตีความออกมาในระดับอารมณ์ที่มันลึกกว่านะคะก็คือเราจะเห็นรายละเอียดของอารมณ์ของเราสิ่งที่เราเห็นหรืออะไรที่เรา เก็บได้นะคะเป็นภาพความทรงจําบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราเนาะนะคะให้ลองนึกถึงอย่าไปมองคนอื่นเยอะมองมองตัวเองเนาะขณะที่เราเขียนทุกคนเป็นเนาะนะคะไม่ว่าจะความรู้สึกอะไรก็ตามแต่คะไม่ว่าเราจะดีใจที่เห็นภาพนี้หรือเสียใจที่เห็นภาพนี้เราจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่านะคะแม้แต่รูปสนุกเมื่อกี้รูปที่มันมีความสุขที่คนอื่นแบบเป็นเบสิกคุถามว่ามีความสุขบางคนยังมองเราเศร้าเลยทําไมล่ะก็เพราะบางทีไอ้สิ่งในหัวเรามันคือปรุงแต่งขึ้นมามันเชื่อมโยงกับ ภาพอะไรบางอย่างในหัวเราความทรงจำเราคือ projection ออกมา p r o j e c t ออกมาเป็นแบบนี้ว่าเอ้ยมันฉันเคยประสบแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเศร้าอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เช่นกันทุกคนก็จะดีเทลความเศร้าได้เยอะมากกว่าทุกคนทุกรักษนะคะเป็นเป็นกลไกของมนุษย์อยู่แล้วเนาะเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์นะคะดังนั้นแล้วเวลาเกิดความเศร้าขึ้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรลบๆเนี่ยเราจะ จำรายละเอียดได้ดีกว่านะคะตัดสินใจบางอย่างได้ดีกว่าอภาพจำยังชัดเจนอแปลว่าความเศร้าเนี่ยมันทำให้เราช้าลงถ้าเรายอมรับนะแล้วอยู่กับมันได้นะคะถ้าเรายอมรับและอยู่กับมันได้นะคะนี่คือประโยชน์ของความเศร้าเลยอืนะคะใช่เลยเมื่อไหร่เราจะได้แต่งบ้างเศร้าพี่ปอบพี่ปอบนะคะ อาจวเร็วนี้อาจจะได้เห็นคลิปวิปปิ้บนะคะก่ลังจากคลิปเบอร์ห้าเนาะอยู่ใน process อยู่นะคะนะคะประมาณนี้นะคะเป็นจริงอันนี้มันมีวิจัยเลยนะเวลาที่แบบฝนตกขมุกขมัวเนี่ยเรารู้สึกขุ่นมัวเนาะหรือบางคนรู้สึกชอบรู้สึกได้กลิ่นไอฝนมันก็แล้วแต่จังหวะชีวิตแหละนะคะเราจะจํารายละเอียดของเหตุการณ์ที่มันขมุกขมัวในใจได้มากกว่า นะคะเราจะจําเสียงฝนาจจอาจจะจํากลิ่นอาจจะจําภาพเหตุการณ์ผู้คนเดินไปเดินมา<อ>ได้ใครทําอะไรเราอ,อาจจะจําได้เล่า<ส>ทําอะไรอยู่ตาตรึงใจอ่ามันตาตรึงใจกว่าเนาะ <c oughs> ทุกคนนะคะ <c oughs> อ่าและถ้าเราอยู่ในภาพของความแฮปปี้ ความละเอียดของภาพมันจะลดพิกเซลลงพิกเซลน้อยลงนะคะในวันที่แบบอุ้ยแดดออกสดใสจังเลยนะคะบางทีดีเทลของวันนั้นเราอาจจะเล่าได้ไม่มากนะคะประมาณนี้เนาะเออรอคลิปพี่ป๊อปคุณปุ๊กบอกรอคลิปพี่ป๊อปเดอกแก๊งคุณมักเคิลบอกเหงาเศร้าก็เหมือนความง่วงมาแล้วก็หายอ่าใช่ค่ะใช่จะเอะไว้บายเนาะนะคะซึ่งเศร้าเนี่ย ไม่ใช่ depression นะเป็น sadness อะซึมเศร้าไม่เท่ากับความเศร้านะคะอ่าเราต้องแยกให้ออกด้วยนะคนถามว่าเอ๊ะเราจะแยกยังไงล่ะแยกยังไงนะคะก็ต้องดูอาา่ะแยกยังไงมีทริคไหมอ่าเขาคุณหมอท่านหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเออ คนที่เจอปัญหาเขาเจอคนที่มีปัญหารุนแรงเช่นว่าอันเนี้ยสงครามเขาได้ทําการประสบปัญหาสงครามมาคือบ้านครั้งครอบครัวนี้คือโดนบอมหมดเลยอไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเลยเขาคนเดียวเกิดความผิดหวังเกิดความภาคจากเเกิดทุกอย่างเลยอ่ะหรือไม่ความสูญเสียเขาคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าหมอคนเนี้วินิจฉัยว่าคนนี้ไม่ได้เป็นซึมเศร้าทั้งที่เขาผ่านอะไรหนักหนักมาคือถ้าคือถ้าเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราเป็นเราเนาะ เราอาจจะแบบซึมไปเลยอหายไปจากโรคนี้ไปเลยคือแบบซึมเศร้าไปเลยแต่คนนี้ไม่ได้เป็นไรอื่านั่นก็คือเป็นวิธีการรับมือของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่่ไมมเหือนกันนะคะบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากมากๆแต่ไม่เป็นอะไรเลยก็มีอ่าเขาก็ไม่ใช่ depression เขาอาจจะ s a น็ตแ s a เน็ตอยู่แล้วแะเออซดเน็ตอยู่แล้วแต่คืออารมณ์เศร้ามันมาแล้วมันหายไปมันหายไปได้นะคะแต่กรณีที่เศร้า แล้วไม่หายเออมันไม่ใช่เศร้าเออมันไม่ใช่เศร้ามันอ,อาจจะเป็นอารมณ์อื่นอ่ามันเป็นอารมณ์อื่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแนะนําให้รู้จักกับอารมณ์อื่นในไลฟ์นี้ด้วยเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอให้แนะนําให้รู้จักสามกอน,นะคะ สามก่อนนะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะดิเพเชนหรือเปล่านะมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่ได้เกิดจากอารมณ์เศร้าเนาะเพราะอารมณ์เศร้าเนี่ยมันทาให้เราช้าลงแล้วเราเห็นคนอื่นมากขึ้นใช่และทําให้เราจัดการกับความทรงจําและอารมณ์ต่างๆได้ดีใช่จัดการได้ดีสําหรับคนที่เปิดรับความเศร้าแต่สําหรับคนที่ไม่เปิดรับความเศร้านะคะเราจะเจอกับโกรธกลัวและเกลียด นะคะในอินไซต์เอาเนี่ยมาครบเลยมาครบเนาะซึ่งฉากที่แฮปปี้กับแซดเนี่ยไปโดนดูดเข้าไปในถังถังอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังเก็บความทรงจำนะคะซึ่งมันก็จะเหลือแต่เฟียแองเกแล้วก็ดิสก s s นะคะสามตัวที่ควบคุมฐานบัญชาการอยู่ซึ่งนรกมากจัดได้ว่าจัดได้ว่า จะซึมเศร้าแล้วอีกนิดเดียวอ่าวันนี้เบอร์เจ็ดเป็นเฟเนเร่นะคะเออวันนี้ให้เก็บไว้สุดท้ายนะคะเพราะว่าพีเออเออนะคะเนี่ยกีวมาเลยแซดแน่เจ็ดโดนแน่เลยกริ๊ดโดนค่ะโดนอยู่แล้วนะคะอ่านะคะอ่าก็ถ้าใครในนี้คืออาการของด e เพชชันเนาะที่เราสองคนได้ ทำการตกผลึกออกมาจากการจากประสบการณ์ต่างๆของพวกเราเองนะคะก็จะได้3ามกรนี้นะคะถ้าเรามีความโกรธเนี่ยความโกรธมันไม่ใช่โกรธแบบขึงตึงนะมันคือความไม่พอใจในเราเนี่ยพอไม่พอใจปุ๊บเราวิตกกังวลเรากลัวเรามีปัญหากับทั้งโกรธกลัวแล้วมันจะนํามาซึ่งความเกลียดชังเกลียดอะไรอะไรชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ส่วนใหญ่เกลียดตัวเองด้วยเกลียดตัวเองแล้วจะรักคนอื่นยังไงนั่นนะนะคะก็เป็น d e เพ e s s i o n ได้นะก็พึ่งระวังอารณ สามตัวนี้เนาะนะคะแล้วก็ไม่ได้การไม่ได้ต้องรังเกียจเขาให้เขาเกิดขึ้นแต่บางทีเขาที่ถึงเวลาที่เขาจะไปแล้วอ่ะใช่จัดการให้เขาก็ให้เขาไปนะคะส่งเขาไปส่งเขาไปนะคะอย่าให้เขามารวมหัวกันแบบนี้นะคะมันจะมัดเป็นสามกอแบบนี้มันจะชิปลอสลอสนะคะชิปลอสนะคะเออนะคะ สี่หรอคะอ่าเดี๋ยวรอนะคะรอชมอันนี้เป็นผู้ต้องหานะเดี๋ยวให้มาอันดับหนึ่งนะน่าเสียเนี่ยคนชอบปัดมือลักสี่ว่าต้องเป็นความเศร้าอย่างงี้นะเอาง่ายๆคือโศกเศร้ากับโศกซึ้งไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์ของลักสี่นอกนอเป็นไลฟ์ของทุกคนนะคะทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ละกันเพราะทุกคนเคยผ่านความเศร้ามาแล้วแหละเอาง่ายง่ายคือเกิดมาก็คืออุแว่ร้องไห้เกิดมาก็คือแซดเน็ตคือแล้วนะไม่พอใจไม่ได้นมใครเกิดมาแล้วหัวร เออนั่นน่ะสิมีไหมคะมีเด็กคนไหนเกิดมาหัวเราะนี่เอเอที่โอ้บอกว่าดีจังได้เข้าใจอินไซต์เอาลึกซึ้งมากขึ้นชอบเรื่องนี้ดูกับลูกหลายรอบไปจา้าโอยดีมากค่ะคือเป็นการ์ตูนที่เป็นแอนิเมชันเนาะที่ดูแบบเวลาขึ้นเครื่องไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องเปิดเรื่องนี้ดูแหละมินนะมินมนม,นมินอ่าดูซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะคะแต่วันนี้เป็นการดูที่เราเรารู้สึกว่ามันได้อะไรเยอะมากตกผลึกอะไรออกมาอีกนะคะซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะคะกับ กับใจดีต่อใจนะคะจริงไม่เหมือนยืนยันขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านลักซี่ออใช่นะคะไม่เหมือนนะคะ,คะก็คือไม่เอามาปนเนาะ,ะไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์สำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะเบอร์เจ็ดนะคะเออหคะ ไม่ได้แก่งไม่แก่งไม่แก่งไม่แกงอันนี้พูดเรื่องจริงทั้งนั้นเออพูดเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะก็พึงระวังสามอารมณ์สามกอสามกอไม่ไม่ใช่พึงระวังแบบวยฉั้นต้องไม่มีนะพึงระวังเวลาเขามารวมตัวกันเห็นเขาอ่ะอืเห็นเขาลราอยากเข้าใจผิดว่ามันคือแซดเน็ตอย่าไปว่าป้ายอย่าไปโทษแซดเน็ตเขาใช่ไม่ใช่เขาเาขาหายไปแล้วเนาะเพราะคุณไม่มีแฮปปี้เพราะคุณไม่มีแซดเน็ตคุณจึงนี่แหละแองเกอร์เฟียร์แล้วก็ดิสคัทดิสคัท นะฮะอ่าโอเคน่ากลัวมากรักสองค่าอ่าโอเคค่ะสวัสดีนะคะอินไซเอาดูครั้งแรกร้องไห้มาแต่มาดูครั้งที่สองก็ร้องไห้กลับมาอีกกี่ทีก็น้ําตาซึมค่ะอืมมันเป็นเรื่องครอบครัวเนอะก็มันก็สะเทือนตับสะเทือนไตได้พี่ดาวบอกกลัวจังค่ะกลัวกลัวแล้วเจ็กลัวกันหมดเลยเจ็ดตัวแล้วอ่านะคะคุณฉันก็กลัวนะคะอ่า กลัวแต่ดูต่อไหมดูเอาไว้สุดท้ายไว้สุดท้ายศูนย์หัวไว้สุดท้ายค่ะเราจะเรียงตามเลเวลแซดเลยเปิดมาก่อนเปิดมาก่อนประมาณนี้นะคะวันนี้เราเอาตารางนี้มาตารางเดิมเนาะตารางเดิมเราเปลี่ยนนิดหน่อยตารางเดิมเปลี่ยน่นิดหน่อยก็คือมีตัเยังยังร่องไม่จบเรื่องความเศร้ากลับมาที่แซดเนสก่อน กลับมาที่แซนเน็ตก่อนนะคะความเศร้าเนี่ยพอเราเศร้าแล้วเราก็มักจะมีน้ำตาเนาะเออนะคะมิ้นชอบมากเลยเวลาคนน้ําตาไหลมีน้ําตาซึ่งน้ําตามันก็จะมีหลายแบบเนาะสองแบบที่เป็นหลักๆก็คือเป็น e f เฟกทีสนะคะก็คือน้ําตาที่เกิดจากรีเฟกนี่แหละที่มันห้ามไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไมันไม่สามารถกั้นได้เราควบคุมมันไม่ได้เช่น อ่าขนตาเข้าเบ้าตาละโอ้แตแลวกับพิมตาลัวๆแต่พิมเสนโดนป้ายพิมเสนโอ้โหปั๊บเลยตาเออไปฉีดโบ็อกโอ้โยังไงไม่รู้นะไม่เคยฉีดนะคะอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าไปนวดเออไปฝังเข็มอนะคะโดนน้องกีวีหลักเจ็ดนะคะฝังเข็มโดนฉีดยาหรือหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะเป็นรี f l e c ะอ v ควบคุมไม่ได้ไหลแล้วจ้าอ่านะคะหรือว่าน้ําตาที่ มันจะต้องออกมาหล่อเลื่นอย่างเช้าเช้าเนาะหล่อจะมีน้ำตาบ้าใช่ไหมหาวเออต้องออกมาหล่อเลื่นนะคะน้ำตาพวกนี้ก็จะมีโปรตีนมากกว่าน้ำตาปกติโอสาระนะคะอ่าซึ่งก็มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตนะคะเราก็จะมีน้ำตาทุกวันกันอยู่แล้วเนนี่ยพี่ก้ยบอกลองให้เราหายอ่าใช่ค่ะโอ้ยพี่ดาวส่งดาวให้ขอบคุณมากค่ะสาธุบุญนะคะ อังจริงไหมนี่ยังถอนยาวเดาออกไม่ได้สักดวงไลฟ์มาเป็นร้อยไลฟ์แล้วอ่าโอเคอีกน้ำตาหนึ่งเนาะเป็นอ m o t มช n ั l นอล r ทีสนะคะก็คือน้ำตาของอารมณ์นั่นเองอันนี้ควบคุมได้ด้วยนะกันได้นะคะบางทีกันได้บางทีกันไม่อยู่นะอ m o t มช n ั l นอล r ทีเนี่ยมันก็จะเป็นแฮปปี้ก็ได้แฮปปี้ก็ร้องไห้ได้เซอร์ไพรส <Surprise. S 2> โกรธเออทุกอย่างมีน้ําตาได้หมดทุกอย่างทุกอารมณ์พื้นฐานของเรามีน้ําตาได้นะคะซึ่งน้ําตาพวกนี้จะมาพร้อมกับฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเนี่ยมันชื่อว่าฮอร์โมน ACTH ไปหาตัวย่อเองเอออะนะคะเพราะมันยาวนะคะ ACTH นะคะก็จะมีมากในน้ําตาแบบนี้นะคะม,มากับฮอร์โมนเนาะซึ่งสัมพันธ์กับระดับความเครียดนะคะซึ่งพอเรา กลั้นเนี่ยมันไม่รับการจัดการแต่ถ้าเราปล่อยหกมาเนี่ยหายหายอย่ที่พี่กบอกแค่ร้องไห้เองอ่าเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดนะเพราะสัมพันธ์กับฮอร์โมนนะคะเออ<ๆ>ก็จะเข้าใจเนาะจริงๆน้ําตามีแมงกานสิสด้วยนะถ้าได้ปลดปล่อยออมาเราก็สบายตัวสบายหัวมากขึ้นนะคะอ่าก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะดูซีรีส์ก็มีน้ําตาอ,อ่านะคะ ก็ได้เออนะคะมีอารมณ์ร่วมนะคะเกิดเอมบัตตีต่อตัวละครคิดว่าตนเองเป็นตัวละครเอกคนนั้นก็ได้นะคะอ๋อหลายๆคนมองเน้ะว่า sadness เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเรามาดูเบน e f ฟิของความเศร้ากันบ้างเหมือนว่าถ้าเราไม่รู้จักเศร้าก็ไม่รู้จักสุขถูกต้องอันนี้คือหนึ่งเบเนฟิเลยถ้าสมมติว่าเราสุข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 อย่างเดียวอะแน่นอนว่าความสุขมันไม่ได้ ยั่งยืนตลอดไปจริงๆความเศร้านำพาความสุขนะอ่ะเข้าไปถึงอินไซต์เอาไวอกะพอตอนสุดท้ายเนี่ยแฮปปี้เนาะแฮปปี้เขาก็เปิดทัชลูกลูกบอลแห่งความเศร้าเนาะมันก็ทัชไปทัชมาเขาก็ไปเจอความสุขที่เป็นเคยเป็นของตัวเองขึ้นซึ่งมันก็มีความสุขมาก่อนด้วยเนาะอ่าหุ้ยทีมทีมชนะเพื่อนก็เฮใหญ่เลยแล้วก็ตัดพามาที่ความเศร้าอุ๊ยแต่ว่าทำทำคะแนนไม่ดีไป แมชหนึ่งเออทำลูกเสียไปก็เศร้าแล้วก็เป็นแฮปปี้เนสอีกแต่ว่าให้เป็นปนกันนะสองสีก็คือพ่อแม่มาปลอบใจแต่เศร้านะแต่มีความสุขเออนะคะมันก็จะมีการปนกันนะคะของอารมณ์เศร้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะทำให้เราช้าลงและเห็นทุกอย่างมากขึ้นเนาะนะคะใช่ใช่นอกจากนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นละความเศร้าเยยวยาเราเนาะถ้าเปิดเปิดพื้นที่คนที่เปิดพื้นที่กับความเศร้าเยอะๆเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่น มากขึ้นนะแล้วก็จะมีกลยุทธ์ที่สื่อสารน่ะได้ดีเพราะว่าตัวของที่เป็นแฮปปี้ไม่ใช่ชื่อแฮปปี้มชื่อจอยอ่าชื่อจอยน้องจอยนะคะโอเคตอนเศร้าดับไปอยากเศร้าต่อทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะปล่อยให้มันไม่เศร้าก็ได้เนาะคือคือไม่ได้น้อมนําไม่เศร้ายืนเขาไว้นะไม่ต้องยืนเนาะไลฟ์นี้ไลฟ์นี้ไม่ได้บอกทุกคนเรามาเศร้ากันแค่บอกว่าถ้ามีก็เห็นเห็นแล้วก็แล้วก็เห็นแล้วก็ ให้เขาเป็นให้เขาเป็นไปแล้วก็ไม่ต้องเอาความคิดมาจับมากนะคะไม่งั้นมันก็จะลุงรังเพราะว่ามันจะไม่เศร้าละมันจะกังวลมันจะกลาวเป็นเศร้าปลอมเศร้าปลอมมันจะแซดเน็ตมันจะถูกหายไปถูกหายไปมันก็จะโกรธละเออเกลียดละอ่าแล้วก็กลัวละนะคะกังวลละสามกอสามกอก็จะโผล่ขึ้นมาแทนทันทีนะคะถ้าใครเศร้านานนะสามกอแล้วนะคะจะไม่เศร้าจริงเออนะคะ ของเจดทำงานหนักมากจอยของเจดทำงานหนักมากน้องจอยนะคะน้องจอย้ยใครจะรู้ส่วนบังคับบัญชาของเจตอาจจะเป็นน้องแซนเน็ตก็ได้เนะคะบางทีร้องไห้เพอสงสารตัวร้ายอ่าเนาะเอมพัดีมันเราเกิดความเห็นอกเห็นใจอืมใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวพูดอินไซต์เอาอีกอีกหน่อยกันไปยาให้ไปดูหรือใครดูแล้วอยากให้ไปดูอีกรอบนะหลังจากจบไลฟ์นี้จะได้อัธรรถมากขึ้นนะคะอ่ะก็คือ มันแสดงให้เห็นว่าสังคมเนี่ยช่วงชิงความเศร้าไปจากเราเราถูกช่วงชิงความเศร้าไปเพราะว่าสังคมบอกว่าเฮ้ยอย่าไม่ต้องเศร้าหรอกการร้องไห้เท่ากับอ่อนแอ i n ้ positive ใช่จะมีหนังสือออกมาเนาะททำยังไงถึงจะคิดบวกซึ่งมันเป็นเรื่องดีไหมดีดีดีไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่แค่สังคมให้คุณค่ากับแฮปปี้มากกว่านะคะจนทำให้เฮ้ยเราเราเวลาเราเศร้าเนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์ที่มาคู่กันเหมือนเกิดกับตายเนาะมันได้หรือเปล่า ได้ไหมนะเราเศร้าได้ไหมนะเราต้องออกไปเราอนุญาตให้ให้มันเศร้าไหมหรือถ้าไม่อนุญาตบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสามกอนั้นนะคะไปย้อนดูสามกอเองนะค่ะอ่านะคะประมาณนี้กดเก็ดกลัวใช่นะคะก็สรุปก็คือก็ปล่อยให้มันเศร้าเหมือนเดิมเนาะเหมือนที่เราบอกแค่นั้นแหละค่ะก็ สังคมเขาว่าอย่างนั้นแต่เราเป็นอย่างนี้อเนาะอ่ามันทํายังไงได้ล่ะเออไอสังคมที่เขียนเนี่ยสังคมก็อาจจะเศร้าอยู่ก็ได้เออไม่รู้อ่าคนที่ยิ้มอยู่ที่สุดอาจจะเศร้าที่สุดก็ได้เออยยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองเออนั่นแหละร้องเพลงกันไปอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผู้ต้องหากันเนาะค่ะผู้ต้องหาของวันนี้คนแรกก็คือลักสีนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยลักสีก่อนเพราะว่าความเศร้ากับลักสีเนี่ย มันเป็นปกติเนาะนะคะเป็นอารมณ์หนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆมีมีทุกอารมณ์เป็นัซตหนึ่งที่แบบเขาโอเคกับมันอยู่ได้อยู่ได้แหละนะคะก็ทําให้เบอร์สี่เนี่ยพอพูดถึงความเศร้าทุกคนก็จะโยนเฮ้ยแม่งเบอร์สี่แน่ๆเลยเป็นลักสี่ชัวร์เลยเป็นลักสีตลอดพูดไม่ออกอใครจะรู้ไม่ใช่ลักสีอาจจะไม่รักสีก็ได้เว่าถ้าใครแตะไม่ได้ก็ เชิญที่เบอร์อื่นอ่าขอเรียนเชิญเบอร์อื่นนะเพราะว่าความเศร้าเนี่ยน้อมนํามาถึงการความเข้าใจอะไรบางอย่างใช่มันจะเข้าใจบางอย่างขึ้นชเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละบางทีความเศร้าก็ทําให้เบอร์สี่เนี่ยเข้าใจอารมณ์ในตัวเองของตัวเองหรือของคนอื่นๆด้วยนะคะจึงทําให้เบอร์สี่ไม่ได้มีปัญหากับความเศร้ามากนักนะคะยังไม่มียังไม่มีคือความเศร้ามันทําให้คน มีปัญหาเพราะถ้ามันนําไปสู่ความโกรธไงแต่ถ้าไม่นําเนี่ยไม่มีเอออ่าถ้าถ้าเบาๆไม่มีอืเป็นปกติแต่เบอร์สี่จะมีปัญหากับความความเศร้าก็ต่อเมื่อเริ่มโหยหาอ่าความเศร้าให้มันกสันธ์กับความอิจฉานี่แหละอออ่านะคะเริ่มความคิดมันเริ่มมาละค่ะความกิเลสมันเริ่มขอกงามละจริงๆเศร้ามันหายไปแล้วแหละแต่ว่าอยากต่อและอยากเมนเทนต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสถานการณ์ตรงหน้ามัน พิบอย่างเงี้ยพิกก็ก็พิกเลยพิกเลยก็ไม่เศร้าก็ได้ก็ไม่เศร้าแล้วไม่เอาเศร้าก็ได้เอาอารมณ์อื่นเออดังนั้นแล้วเบอร์สี่ก็ไม่ได้ชอบความเศร้านะคะเออก็ไม่ได้ขนาดปกติอ่ะมันปกติมันเฉยๆไม่ได้ว่าแบบใช้การไม่ได้กับความเศร้าแค่แค่รู้สึกปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษอ่าอารมณ์ที่ส่วนตัวชอบเป็นพิเศษคือโกรธ เราว่ามันได้แบบมันมันดีมันสนุกดีเออแต่อยู่ได้อยู่ได้กับความเศร้าสบายอ่านะคะซึ่งสมัยก่อนอ่ะอแชร์เรื่องของตัวเองเนาะสมัยก่อนเราจะคิดว่าเราเนี่ยจะอยู่ได้ไหมถ้าแฟนเราตายถ้าอิงตายมินจะอยู่ได้ไหมคําตอบเมื่อก่อนอ่ะรู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้ว่ะแม่งแบบจะทายังไงอ่ะแค่คิดก็เศร้าแล้วเราก็เศร้าเหมือนกันแค่คิดก็แบบพักจากเนี่ยเชื่อไหมว่ามินอ่ะ คบกันมาทุกคืนตื่นมาฉี่ใช่ปะก็จะเอาไฟฉายโทรศัพท์ส่องหน้าอุ๋อิงแล้วก็เทสอย่างเงี้ยแม่งหายใจอยู่บอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแพนิคอะเนี่ยมันไม่เศร้างเงี้ยจากเศร้ามันนํามาสู่กลัวแล้วอะมันกังวลแล้วอะมันกลัวจนทําให้อยู่ช่วงนึงอะเราไม่สามารถมุฟอ่อนจากเรื่องนี้ได้อเออจนแบบเแม่งทําทําไมวะเออก็มามากลับมาที่ความเศร้าเนาะก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจะอยู่ไม่ได้จริงๆเหรอวะเออ จนไม่รู้วันไหนอะ่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็น่าจะเพราะว่ามีเรื่องเนาะมีแมวแมวตายเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้วะ่ะเออความเศร้าจากการพักจากเนี่ยวันนี้เรากล้าพูดได้แล้วว่าเออถ้าสมมติอิงตายอะ่ะมินอยู่ได้อยู่ได้ถ้าเขาไม่อยู่อ่านะคะเราไม่หล่อเลี้ยงความาวความเศร้านั้นไว <ป S 2> <ไป S 1> ้เราไม่หล่อเลี้ยงความกลัวอะไรไว้ในตัวเองเนาะ,ะเราอยู่ได้แค่ ตอนนี้มีเขาอยู่มันดีกว่าเออ appreciate สิ่งตรงหน้ามันดีกว่าแล้วเออมันดีมันดีที่สุดที่ถ้าจะมีเขาอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเออแต่ถ้าถึงไม่มีเขาเราอยู่ได้อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถหล่อเลี้ยงให้จิตใจเรามั่นคงได้นะคะในแบบของเราเนาะนะคะซึ่งก็คือจะเอบใยนั่นแหละเนาะนั่นเองใช่นะคะมันก็เกิดจากการฝึกฝนจิตเราเนาะถ้าสมมุติว่าไม่ฝึกเลยเนี่ย ก็ลำบากต่อการรับมือกับความเศร้าใช่ไม่งั้นจะวนลูปกลายเป็นว่าไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ฝึกแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่กับอยู่กับอะไรเดิมๆที่มันแบบดึงเราให้มันลงไปต่ำๆอย่างเงี้ยนะค่ะสงสัยเบอร์ห้าค่ะเก็บความเศร้าไม่อยากให้คนเห็นอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวมีนะคะเบอร์เศร้านี่เออเบอร์เศร้าเบอร์ห้าไม่ได้เก็บความเศร้าแต่ว่ามีเบอร์หนึงที่เก็บความเศร้านะคะเบอร์ห้าไม่เก็บอยู่แล้วเนาะเออนะคะเอาศูนย์หัวไม่มีใครเก็บความเศร้าหรอกอยู่เว้นเบอร์เจ็ดฝังความเศร้ามองข้ามอย่างงี้แล้วกันไม่สําคัญอืส่วนท้องทุกเบอร์ไม่เอาความเศร้าเลยโอ้ยอ่านะคะ ส่วนทองนะคะมีปัญหานะเออนะคะส่วนหัวก็กลัวเหมือนกันนะความเศร้าความเศร้าเหมือนกันก็ก็มีค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ไม่ได้ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นมันจะมีปัญหาหนักกับอีกรื่งเรื่องหนึ่งมากกว่าเนาะนะคะส่วนส่วนใจอรอสบายสบายที่สุดแต่ไม่ใช่สบายตัวนะคะก็คือปกติมนุษย์แต่สบายที่สุดเขาว่าส่วนใจว่าอย่างนั้นส่วนใจว่าอย่างนี้แต่ว่าถึงถึงทีจริงก็พอๆกันเอขาฮิ้วปีกเหมือนกันฮิ้วปีกเหมือนกันนะคะอ่านะคะ ด้วยความที่มันไม่รู้นี่แหละว่าตัวเองเป็นอะไรเออมองไม่เห็นมองไม่เห็นเออใครบอกอะไรกูก็เอาใช่ใช่ใช่ก็ได้เออพี่ปอบอกเมื่อก่อนมีปัญหาเพราะพยายามไล่าตามความไล่ความเศร้าออกจากตัวเองให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ก็แค่อยู่กับความเศร้าไปไม่ต้องไปไล่ก็รู้สึกเบาๆดีครับบออความเกลียดนี่ของตัวเองเห็นย่างที่สุดมีวิธีสังเกตไหมครับอุ้ยจริงๆความเกลียดมาพร้อมกับดีเพ e s s i เนาะมันซึมเศร้าเลยเหรอเกลียด มันถ้ามันปนกับความโกรธและความกลัวสามอย่างมันต้องครบด้วยนะมันถึงจะเป็น depression นะคะเกลียดเนี่ยเอาแค่เอาง่ายๆคือไม่ต้องถึงขั้นเกลียดก็ได้ค่ะเอาเอาแค่ชอบกับไม่ชอบนี่แหละค่ะใช่ละชอบก็อยู่ในเซตของอยากแยงชื่ออะไรนะ disgust ของ disgust นะคะชอบก็ใช่ไม่ชอบก็ใช่อ่าก็เห็นว่าเราชอบเห็นว่าเราไม่ชอบก็คือได้ละเมื่อกี้พี่ป๊อปถามว่าอะไรนะ จะเห็นความเกลียดของเรายังไงความเกลียดของเรายังไงมองถ้ามองในแง่โนพรักก็ได้ถ้าเราต้องเผชิญกับจุดสิ่งเล็กเลี้ยงของเราอ่ามันจะเริ่มทําให้เรามีเออมันจะมีปฏิกิริยาอะไรบนั่นแหละค่ะเราเริ่มแบบอีเกียร์ละไม่ชอบออ่าเราจะเริ่มจากไม่ชอบก่อนเนาะหรือมือละอาจจะมีอะไรอย่างอื่นปนมาเช่นความกลัวของส่วตัวอะไรเงี้ยแบบมันเริ่มทําให้เราหวั่นไหวไม่มั่นคงอะไรบางอย่าง ถ้าโดนกระทบกระทบกระทบมากๆ,ๆ,ๆ,ๆมันจะเริ่มไม่ชอบและก็จะอาจจะเข้าถึงความเกลียดก็ได้ใช่เป็น,นะะไปได้เช่นกันน้องกิวีบอกว่า projection ไปแล้วว่าอยู่ไม่ได้อ่ะครับอืมนั่นแหละค่ะหมายถึงเรื่องตายเนาะนะคะก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้เป็นเรื่องของจิตเรานะคะ,คะเป็นเรื่องของจิตเราเท่านั้นเนาะเราอยู่ได้เมื่อปราศจากคนที่เรารักเนาะนะคะ ต่เขายังอยู่ในใจเราเขาอยู่ในใจแหละแต่มันจะดีกว่ามากถ้าเขายังอยู่กับเราแค่นั้นแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดที่ที่ที่หวังมินหวังไว้ว่าอ่ะมันมันอยู่ได้แหละเราเริ่มรับความจริงได้แล้วว่าสักวันหนึ่งอะใครสักคนหนึ่งอะไม่อยู่ต้องหายไปนะไม่อยู่แล้วเราก็โอเคนี้คือความจริงนะเราอยู่ได้แล้วแหละวันนี้เรากล้าพูดว่าเราอยู่ได้แต่ถ้าเขาอยู่มันจะดีกว่ามากๆแค่นั้นละค่ะเนาะก็คือพี่เจเกับการที่เขาอยู่ตอนนี้ก็พอแล้วเนาะ ไม่เก็บครับแต่เศร้าหนึ่งวีแล้วปัดทิ้งไปเลยปัดไวมากปัดไปไหนนะแปดไปยังคะยังค่ะแปดนี้คืออยู่ไกลๆเลยค่ะไกลไ่ะค่ะนะคะกลางๆางแล้วกันกลางกลางดีกว่าเออกลางกลางค่อนไปท้ายทไลฟ์นี้อาจจะแรนดอมก็ได้ไม่รู้เออเดวมีหลักการรเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดสดนะคะว่าจะไปไหนต่อนะคะกว่าจะยอมรับน้องภูนะคะแชร์เนาะกว่าจะยอมรู้จากความเศร้าจริงๆแต่สุดท้ายมันก็ตกผลึก ความทรงจําดีๆที่มีคุณค่ามากมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีสิ่งที่งดงามให้ได้สัมผัสเรียนรู้ให้ขอบคุณคลิปรักสองมากๆนะครับยินด,ดีนะคะโอเคคุณนัศสือบอกว่านี่ไม่กล้าคิดเรื่องการจากไปเลยค่ะแค่นึกก็เศร้าแล้วเลยไม่กล้าคิดออันนี้จริงๆกม็มันคิดแหละด้วย,ด,วยด้วยกิเลสนะคะคิดด้วยกิเลสแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นอ,ะอ่ะเหตุการณ์สูญเสียจริงๆขึ้นอ่ะมันก็ได้มาตระหนักคือเราได้ฝึกเนาะความทุกข์มันนํามา ให้เราได้ฝึกบางอย่างบางทีความคิดมันพาฝึกยังไงก่อนนะคะบางคนอาจจะสงสัยเอะทำไมเราคิดถึงความตายเราเตรียมพร้อมถึงความตายมันจะเป็นการฝึกยังไงอืมก็ถ้าเราเผชิญอนะคะแล้วเรายอมรับได้ฝึกความยอมรับความจริงจริงอ่าใช่อยู่กับความเศร้านั่นแหละเพราะความเศร้ามันทําให้ความจริงมันปรากฏ ชัดและละเอียดขึ้นในความทรงจําเราเนาะในความในในระดับชั้นความคิดเราอะเราจะแยกรายละเอียดได้ดีกว่าถ้าเรายอมรับที่จะอยู่กับมันคนะความจริงก็คือความเป็นความตายมันเป็นของธรรมชาติอืนะคะซึ่งตอนตอนที่แมวตายเงี้ยแมวตายเนาะเออมันเร็วเกินไปมันเร็วมากนะคะแต่แต่ก่อนหน้าเนี้ยเราคิดอยู่ตลอดแหละเออมันแก่อายุมันมากละเมื่อไหร่มันจะตายมันจะต้องสักวันน่ะมันมีการเตรียม ใจมาในระดับที่มากๆเอาแหละเ<อ>พราะมาคิดทุกวันนะคะใน,ในกิเลสเนาะด้วยกิเลสทําให้เราคิดแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วเนาะคิดอะไรลบๆทุกวันคิดถึงความรู้สึกลบๆเนาะแต่ว่ามันยังอยู่ไงเราก็โอเคมันยังอยู่มันยังอยู่จนวันหนึ่งที่มันตายจริงๆอะค่ะมันหายไปจริงๆอะตื่นเช้ามามันมันมันเศร้านะแต่มันเศร้าเพราะเราคิดถึงมันเศร้าจากความสุขอะมันไม่ได้เศร้าจากการสูญเสียไปอะ มันหายไปเ,เราใจหายแหละในเ<ม>ว็บมีภาพความคิดใช่มันในเว็บแรกอะ่ะที่ที่เอ้ยเนี่ยคือแมวที่ไม่มีวิญญาณของมันอยู่ละมันไม่เรียกเราละมันก็แบบเออใจหายมากๆณนะโมเมนต์นั้นแต่สุดท้ายอะ่ะเออเราส่งมันถึงนิติเวศเนาะพาไ,ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ละล้วลกลับมาตื่นเช้าขึ้นมา,อ,าอีกวันหนึ่งอะ่ะโอ้โหใจวิวเลยแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเหลือแต่ความคิดถึงจริงๆมันไม่มีแบบทำไมฉัน คือถ้ามันถ้าเราอยู่กับความเศร้าไม่ได้อ่ะค่ะเราจะโทษตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราดูแลมันไม่ดีเราจะเกลียดตัวเองมันเริ่มมีความเกลียดชังละโกรธตัวเองละแล้วนําไปสู่ความกลัวบางอย่างกลัวใครอื่นๆจะตายเราจะไม่กล้าเลี้ยงแมวตัวใหม่เออนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็คือไม่เหลือความรู้สึกพวกนั้นเลยอไม่ไม่ได้อะไรอาวรกับการจากไปแค่คิดถึงคิดถึงจนถึงวันนี้ก็ยังคิดถึงอื ไว้ซึ่งความคิดถึงใช่หรือไว้ให้ความคิดถึงนะคะความตระหนักถึงถึงที่ความสวยงามที่แมวเคยมีไว้ใช่ก็ยังรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําที่ดีเนาะนะคะเราก็เก็บเขาไว้ในในใจได้ออนะคะประมาณนี้เนาะค่ะนี่ก็คือนี่ก็คือการฝึกการฝึกเนาะที่จะอยู่กับความเศร้าให้ได้นะคะแค่รู้สึกเองแค่รู้สึกกับมันค่ะแค่รู้สึกก็เศร้าก็เศร้าจริงๆร้องไห้ก็ร้องร้องไห้ก็ร้องร้องร้องในโรงพยาบาลจริงๆรร้องตั้งแต่ พามันไปโรงพยาบาลละตั้งแต่มันอืนั่นแหละนะคะสุดท้ายจะปุ๊บหมอแค่หมอบอกว่าเออมันไม่ถึงสามเดือนหรอกจริงๆมันแค่สองวันนะคะมันไปเลยเออแล้วก็โอเคทำใจยอมรับยอมรับการจากไปเขาจากไปยังไงก็ได้ให้สบายที่สุดแล้วเราก็ก็คุยไปหาไปเยี่ยมบ่อยๆทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดถ้าเขายังหายใจอยู่ถึงเขาจะอยู่ใน icu เราก็แค่ไปแตะเท่าที่เราทำได้เออแล้วก็คุยกัน ใช้เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่จะไม่เสียใจอีกแล้วที่ที่มันที่มันตายไปนะคะก็ฝึกไปนะคะมันก็ต้องมีเรื่องแหละเนาะมันถึงจะได้ฝึกอ่ะเออนะคะเคยมีคนบอกว่าความโกรธที่ไม่ได้ระบายออกจะกลายเป็นความเกลียดอ่าก็เป็นไปได้ค่ะก็เป็นไปได้เลยแหละนะคะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยนำมาด้วยความโกรธเลยนะไปดูในไลฟ์แองเกอร์ได้นะคะตั้งใจทำมากๆทุกๆอารมณ์เนาะนะคะ เอความโกรธเนี่ยถ้าเราสะสมไว้เนี่ยจริงๆแล้วบางคนเรื่องแล้วแต่เรื่องคนด้วยเนาะจะนําไปสู่ความเศร้าที่สะสมค่ะจะเศร้าที่เรียกว่า depression อ่ะซึ่งเศร้าความโกรธความโกรธมันแรงกว่าความเศร้าความเศร้ามันเบามากอมันเบาเป็นปุ๋ยนุ่นเลยค่ะถ้าคุณได้ลองอยู่กับมันค่ะอถ้ามันไม่เบาแสดงว่ามันไม่ใช่เศร้ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะ ถ้าเบาไม่ใช่เศร้านะคะจำเอาไว้เลยเอยเอถ้ามันหนัก,กๆอเอืกอกตรงคออาจจะเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นปกังวลแล้วนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็เห็นด้วยกับคุณโอ๊คนะคะอ,อ,อ่ารักแปรที่เจอส่วนใหญ่เศร้าจากน้อยใจซะเยอะแต่แสดงออกเป็นโกรธมากกว่าเศร้าก็น้อยใจก็เท่ากับผิดหวังเนาะค่ะเออมันเศร้าแหละแต่ความเศร้ามันคือความอ่อนแอชนิดหนึ่งสากลโลกเขาบอกว่า การทำท่าทางแบบนี้มันออนแอรแปดก็ดีเทคเลยไม่ได้ละฉันจะต้องมีวิธีการรับมือแล้วก็แสดงออกอีกแบบหนึ่งก็เป็นวิธีของเขาค่ะนะคะ อ่าคุณน้อยนาบอกว่าเคยไปงานแต่งบางครั้งรู้สึกเศร้าเป็นเพราะอะไรคะมันอาจจะไปกระทบโดนความทรงจาของเราของเราบางบางอย่างนะคะภาพของเราเราเคยเจออะไรมาภาพจำบางอย่างไนะคะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราดีเทคได้เนี่ยเราจะหาเจอนะว่ามันคืออะไรนะคะมันอาจจะไม่ใช่เศร้ามันอาจจะเป็นอารมณ์อื่นๆนะคะเราผิดหวัง อะไรามาจากาจากความงงาทรงจําอะไรหรือเปล่านะคะ<อ>ที่มันไปโดนเราข้างในเนาะก็ต้องสํารวจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วเราจะเจอมันสักวันหนึ่งเราไม่ต้องรีบค่ะนะคะอ่ะกับเรื่องแมวนี่เป็นกัน เหมือนกันทุกบรรทัดโอเคเหลือ,อแค่ความคิดถึงตอนนี้กะเลี้ยงแมวตัวใหม่แล้วและยังคิดถึงแมวตัวเก่าบ่อยอ,ออผูกพันเนาะอยู่กันมานานใช่ค่ะพี่ไกด์บอกว่าเมื่อก่อนเวลาคิดถึงการตายและการจากลามันจะหวงหวงวิววิวแต่ทุกวันนี้สบายแล้ะค่ะแค่ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในวันเวลาที่ยังเหลือเหมือนยอมรับว่าไม่มีอะไรจรังยั่งยืนสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากกันไปแค่ จะเร็วจะช้าและมีคําพูดของคุณแม่น้องมิน้นอ่าแม่ของมิ้นใช่ไหมคะโอเคที่เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครจากเราไปไหนแค่นี้ก็อุ่นใจทุกครั้ง<อ>ที่นน้นถึงการตายแต่การจากลาค่ะแม่มิ้นบอกว่าเออก่อนก่อนที่แมวจะตายอะคะ่ะมิ้นก็มิ้นก็ไลน์ไปหาแม่เนาะแม่ของมิ้นนะคะ<อ>ก็ไลน์ไปมาแล้วแบบมันไม่รู้จะทําใจได้ไหมถ้าสมมติเออ ชั่วโมงหน้าหรืออะไรอย่งเงี้ยมันจะตายอะไรเพราะมันยังไม่ตายตอนนั้นเนาะเออแม่ก็บอกว่าพิมมาเนาะบอกว่าไม่มีใครตายไปจากใครหรอกเออทุกคนก็ยังอยู่อยู่ในลมหายใจเราอยู่ในแสงแดดใช่อยู่ในอากาศนะคะทุกคนยังร่วมอยู่กับเราอยู่นะคะแม้กระทั่งเราเองหรือคนที่เราเกลียดหรือคนที่เรารักบางทีเราอาจจะ หายใจด้วยลมหายใจของเขาก็ได้นะ,ะ <S <S นะคะเขาอาจจะหายใจทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแล้วเราไปหายใจเอาลมหายใจของเขามาก็ได้นะ,ะนะคะทุกคนก็อยู่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นวันเนสเนาะนะคะอันนี้ก็คือแบบก็ได้ได้จากแม่มาด้วยเนาะก็ <S <S เ,เลยมันทําให้แบบ ส่วนประกอบปัจจัยหลายอย่างทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคเราปล่อยมันไปได้แม่อ่านหนังสือท่านติชนาธาานแน่ใช่แม่พูดดีอ่ะเดี๋ยวว่างๆจะเชิญเนาะจับตัวยากมากนะคะเนื่องจากลักเจ็ดเนาะทํางานเขามีงานประจําไงทํางานแล้วก็หาทําด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างนะคะเดี๋ยวว่างๆจะเชิญแม่มาไลฟ์จริงๆนัดกันว่าจะอัดคลิปอ่ะหลายรอบแล้วล่มทุกทีนะคะเนื่องจากเจ๊กอยู่เนาะนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวจะ พาแม่มานะคะเออเมือ่อไหร่ไม่รู้ยังไม่สัญญาพี่เคยเศร้าหนะักจนคิดว่าตัวเองเป็นสี่เลยขนาดเศร้าจัดเต็มเรียกว่าเศร้าอย่างกำหนัดเลย <laughs> <laughs> ของรักแปดนะคะจริงๆเนี่ยรักแปดหลายท่านเวลาแชร์เรื่องความเศร้าอะ่ะมันหนักเลยนะคือคือด้วยความที่แก่นกิเลสเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงเนาะมันคือกำหนัดอ่ะกำหนัดคือการแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างพลิกพลิกเลยคือการแบกรับอ่ะเออพอมันแบกรับปุ๊บอ่ะ มันก็จะถาโถมอะค่ะถาโถมแล้วพอมันปล่อยออกมาทีนึงมันพลั่งพลูอะมันก็คือโคตรเศร้าแม่งเศร้าอย่างกำหนัดเลยคืออัดออยู่เนาะเออแล้วก็พุ่งเออนั่นแหละนะคะกครัทั้งเศร้าทั้งโกรธอ่าประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้สวัสดีครับเพิ่งมาสวัสดีค่ะคุณก๊อฟก็ยังไม่ถึงเบอร์หกเนาะอเออเรายังอยู่ที่เบอร์สี่อยู่ใช่คุณฝนบอกบางทีทําใจแล้วพอนึกถึงว่าในวันหนึ่งคนรอบข้างหายไปสักวันจะเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงอือก็เป็นปัจจัยของความเศร้าเนาะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะก็ ให้เราอยู่กับมันเน,ะนามเนะ,นนะม,นม,นมันมีความกลัวเลยนะตรงนั้นอ่าใช่มันมันมันมีความกลัวว่าจะอยู่ยังไงใช่น,น,นะจริงจริงมันยังไม่เกิดความเศร้าเลยนะท,ที่ทุกคนกลัวกันอยู่เนี่ยคือความจากราคือความตายนะมันคือความกลัวนะคะก็ มันไม่ได้เบาเนาะความกลัวมันหนักนะค่อนข้างเลยอค่อนข้างจะอยู่ในสามกอตรงนั้นออยู่ในสามกอคือหนักแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกับูนยนหัวอว่าเศร้ากับกลัวมันมาอย่างไงเนาะอวันนี้เราอยากให้มองรวมๆเนาะเอาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆละกันคืออาจจะไม่ได้อาจไม่ต้องมองว่ารักนู้นรักนี้แต่มองตัวเรานี่แหละเราเรามีทุกๆพาร์ทของทุกๆรักอยู่ในตัวเราใช่มีคอร์สเมื่อไหร่คะสนใจค่ะโอตอบยากตอบยากมากเลยค่ะ ก็ต้องติดตามหน้าเพจนะคะเพราะว่าคลาสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนเวลาเราจัดคลาสเนาะมันจัดบ่อยไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเครียดค่ะเราเครียดตอหนึ่งมันมีความเครียดด้วยสองก็คือถ้าจะจัดคลาสหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวเนาะซึ่งการเตรียมตัวของเราก็คือการที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันเองมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าจะได้คลาสเนี่ยเมื่อไหร่นะคะมันจะได้มันไม่มีสูตรสาเร็จในการเข้าเข้าคลาสเนาะมันเป็นประสบการณ์ของ มินกออับอิงนะคะ,คะที่มันเจอในชีวิตประจำวันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าแชร์ว่ะแล้วมาจับคู่กับนน้นนีแ่แล้วมันดูแบบเออดูดีซึ่งอะไรที่มันน่าแชร์ก็อยากจะแชร์ในไลฟ์ฟรีให้เลยแต่ถ้าอะไรมันจะต้องใช้คนอื่นด้วยอะคะ่ะในการเล่าอ่ะใช่แล้วบางเรื่องมันก็ค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึนงมันก็เลยต้องจัดเป็นคลาสขึ้นมาเนาะนะคะอันนี้ก็คือที่มาของการจัดคลาสนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็เดี๋ยวถ้ามีก็จะประกาศหน้าเพจนะคะก็ จริงๆเล็งเล็งดีเฟนแมกกาซีนไว้นะแต่ว่าก็จริงๆอยากอยากทำสเปกตัมวอลุ่มสองให้มันจบไปก่อนนะคะจะได้แบบปลดปล่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แั่งไม่พร้อมเนาะเพราะว่าก็อยากสัมผัสให้ได้ครบทุงเก้าลักด้วยตัวเองก่อนนะคะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นแหละ,ะอ่า <ะ S 2> ขอขอโทษจริงๆนะคะไม่สามารถตอบได้ <c oughs> เรื่องว่าจะจัดคาสเมื่อไหร่แต่ว่าคาสขั้นต้นมีปีละครั้งนะคะถูกๆต้นปีเนาะตอบได้แค่คาสเดียวเออนะคะ เวลาเศร้าหนักจริงๆแล้วมันก็จะหายเป็นปีบิทงอ่ะใช่ค่ะถ้าเราได้อยู่กับมันจริงๆมันจะหายไปแล้วเราจะสบายขึ้นนะคะเบาเป็นปุยนุ่นเลยไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็ตามเห็นการเกิดขึ้นแล้วหายไปของมันนะคะอ่ะข้ามลักสีไปนะคะต่อมาจบและจบเบอร์สี่ในส่วนใจไหมง่ายดีได้ได้เป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามเนี่ยจริงๆเบอร์สนใจนี้เศร้าคล้ายๆกันเนาะมันจะเศร้าเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนจริงๆทุกคนเศร้าเกี่ยวกับคนนะอด้วยความที่สนใจอ่ะพอมันเศร้าปุ๊บมันจะมาพร้อมกับความผิดหวังนะมันจะมีอารมณ์ปนนะคะก็คือเศร้ากับผิดหวังนะหนักๆหน่อยก็จะกลัวนะคะเพราะว่าสนใจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ซะเยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมองมาที่ตัวเองตัวมินเองก็ด้วยเนาะไม่ได้มองมาที่ตัวเองสองและสามก็เช่นกันสองและสามก็เหมือนกันเหมอมองไม่เห็นตัวเองหรือแม้แต่ความรู้สึกของจริงอ่ะก็บางทีเราไปสะท้อนกับ อีกคนหนึ่งคนตรงข้าว่าเออถ้าเขารู้สึกอย่างนี้ฉันจะรู้สึกแบบนี้อืเป็นการตอบสนองกันสาเหตุที่การจากรลาเป็นการเจ็บปวดที่แท้จริงอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้จากไปแต่ตัวแต่ลากส่วนหนึ่งของเราไปด้วยหรือเปล่านะอไม่มีใครลากใครไปได้นะคะมีแค่ความคิดของเรานี่แหละที่เป็นคนลากไปเองเนาะบางทีมันเรื่องมันผ่านไปแล้วอ่ะแต่ความคิดเราไม่มันไม่จบมันยังลากต่อไปกลับไปที่อดีตทั้งที่อดีตไม่มีตัวตนแล้วเรายังให้ความคิด ให้มีตัวตนให้<า>ให,ให,ให้ให้คุณค่าให้มันมีตัวตนขึ้นมาเนาะซึ่งถามว่ามันมีคุณค่าไหมกับสิ่งสวยงามอดีตมันมีคุณค่ามากาาม,ม,ามากาาแต่เราไม่ให้ความคิดมันไหลไปกับอดีตเยอะเนาะเพราะว่าปัจจุบันของเรามันจะไม่มีความสุขเออถ้าเราย้อนกลับไปเราต้องกลับมาด้วยตัวเองให้ได้ใช่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเรากลับมาไม่ได้เนี่ยก็จัดการต้องจัดการตัวเองนะคะต้องฝึกเนาะต้องฝึกที่จะเลี้ยวความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะ ไม่ต้องรีบสิ่งที่เป็นของจริงคือปัจจุบันเท่านั้นใช่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือขณะนี้เวลา19.58นาทีนะคะเรากำลังไลฟ์เรื่อง The Story of s a d n e t อยู่นะคะแล้วก็มีคนดูเราอยู่50กว่าคนค่ะนะคะแล้วเราก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆนะคะที่ทุกคนเข้ามาฟังเราสองคนค่ะแล้วตอนนี้ความจริงของอิงคือตอนนี้อิหนาวมากใส่ขาสั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรอิงก็ทนได้นะคะเพื่อความมันบนใบหน้า นะคะประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คืออยากอ่านคอมเมนต์นะคะอ่านไปเลยนี่คือความจริงอ่าน,นี่คือความจริงตอนนี้เนาะซึ่งถามว่าเฮ้ย,ยในข่าวที่เราเล่าเรื่องแมวหรือเรื่องใครที่ตายจากเราไปเราเราคิดถึงไหมนั่นคือการหวนอดีตนะคือคิดถึงนะแต่เราไม่ได้ลากความคิดให้มันยาวแล้วแล้วส่วนสาวอารมณ์กลับมาเราแ,แค่แบบเหมือนเด็ดม,มานิดนึงใช่เอเอ,เอะะมาดึงดั่ากลับมานิดนึงมา appreciate เรื่องเก่าๆเลยนะฝึกให้มีสติกับปัจจุบันใช่แล้วค่ะคุณก๊ก ก็คือการฝึกให้มีสติกับปัจจุบันนะซึ่งเรื่องนี้ต้องฝึกนะฝึกใจเหมือนออกกำลังกายเหมือนที่เราพูดไปหลายๆลายไลฟ์เนาะใจเป็นกล้ามเนื้อจิตเป็นจิตเป็นจิตจิตเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องฝึกเช่นเดียวกันกับการฝึกเดินฝึกวิ่งฝึกว่ายน้าฝึกให้เห็นความจริงค่ะนะคะความจริงความสากลไม่ใช่ความจริงของเรานะอ่านะคะเบอร์สามก็เหมือนกันค่ะความเศร้าของรักสามเนี่ยจุด จุดหลีกเลี่ยงของเขาคือความล้มเหลวเนาะมันไม่ใช่ความล้มเหลวเรื่องงานนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส,ส่วนใหญ่นะคะ<อ>หรือการที่เขาไม่ได้เป็นบางอย่างที่มันคาดเอาไว้ว่ามันจะเป็นประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเนาะแต่เขามูไปได <ป S 2> ้เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องประสบความสําเร็จคือไปที่เป้าหมายให้ได้เออไม่ว่าจะล้มยังไงฉันจะพลิกตัวเองขึ้นมาแล้วไปต่อเดินหน้าต่อจริงๆแล้วเราก็จริงๆเจาะกับ เป็นรักมันอาจจะไม่ได้ขนาดมากเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสากลมากๆเนาะอารมณ์พวกนี้นะคะก็การจะแยกรักเป็นหลักๆอาจจะพูดได้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็จะพูดให้เห็นภาพหน่อยแหละว่าโอเคมันเป็นยังไงคือวันนี้เราเอากิเลสมาเลยคือเป็นหัวเชื้อเป็นแรงขับเคลื่อนภายในนะคะเมื่อกี้เบอร์สี่คืออิจฉาเบอร์สามคือความหลอกลวงค่ะก็หลอกลวงก็คือเราไม่รู้หลอกเราเป็นยังไงแต่เราสึกว่าเราปรับได้ค่ะนะคะปรับแบบ เนียนๆคุณจะไม่รู้เลยเอคือเบอร์สามนี่เขามีความสามารถในการเก็บตึ้งว่าฉันจะเป็นอย่างนี้แหละคนนี้แหละแบบนี้แหละฉันจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ identification นะคะเป็นกลไกเนาะอยากรู้ก็โรงเรียน defense mechanism นะซึ่งเปิดยังไม่เปิดเปิดแล้วจะบอกเออนะคะเปิดแล้วจะบอกแต่ว่าคลาสเนี้ยมันต้องคนที่เรียนแก่นมาแล้วนะคะถึงจะเข้าได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวงงนะอจริแต่อยากเข้าก็เข้านะแต่เตือนแล้วนะคะว่าเดี๋ยวงง อ่าโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบอร์สามเนาะเบอร์สามก็สามารถแชร์ได้นะคะคือจริงๆแล้วคล้ายๆกันหมดนะทุกๆคนเนาะอืที่ที่มีอารมณ์นี้นะคะฝึกยากมากเลยครับไม่ให้คิดต่อมันอยากคิดต่อจนกว่าตัวเองจะพอใจเราแฮปปี้กับมันได้อ่ะครับอืม ติดกับแล้วติดกับนะติดกับดักตัวเองอ่ติดกับดักความคิดนะคะก็ระวังนะคะกับดักความคิดมันมีอยู่เยอะเนาะเพราะความคิดมันเหมือนป่าต้องห้ามแต่ตอนนี้ถามว่าคุณคิดอยู่หรอก็ไม่แน่นอนระหวังพิมพ์อยู่คุณไม่ได้คิดขนาดนั้นหรระหว่างพิมพ์อยู่เรายังสดใสดีเนาะใ่ไดังนั้นแล้วปัจจุบันก็คือ ก็นี่แหละปัจจุบันไม่ได้ติดกับดักอะไรแล้วเออนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็พูดถึงเราก็พิมพ์ให้ดูเนะว่าเฮ้ยมันมันยากนะอย่างงี้มันอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์เดียวก็ได้เออแต่เราไม่เอาเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวมาบ่อนทั้งบีวิ์ทั้งชีวิตเราเนาะนะคะเออแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะนะคะไม่ไม่ติดกับดักความคิดตัวเองนะคะ self awareness ใช่นะคะโอ้ยยังไม่ได้อ่านคําของพระผู้เป็นเจ้าเลยพระผู้มีพระพักเจ้าเออพระผู้มีพระภักเจ้าเนี่ยนี่ชอบมากนะคะ ชอบส่วนตัวชอบธรรมะเนาะค่ะธรรมะที่เป็นธรรมชาติจริงๆนพพลักษ์ก็คือคุณเรียนธรรมะนั่นแหละคืะจริงคุณเรียนคุณศึกษานพพลักษ์คือคุณศึกษาธรรมะอยู่นะคะอ่านี่คือความจริงสิ่งที่ซ่อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์เอเนกรัมเนี่ยก็คือธรรมะนะแม้แต่หมายเลขต่างๆก็มีความหมายหรือว่าชื่อนะคะเป็นธรรมะหมดเลยถูกต้องธรรมชาติของเรานะคะไม่ใช่บุคลิกภาพนะคะ แล้วก็ประกาศตรงนี้ด้วยว่าถ้ามีคลาสที่ให้ไปสอนเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามแต่ตามบริษัทไม่รับนะคะไม่รับเออขอญาตนะคะณวันนี้และตอนนี้ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเออนะคะอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะอ่านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังนะคะ อ่าให้ให้ทุกท่านนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะความเศร้า,าใช่ไหมความเศร้าค่ะอ,อ่าโอเคความโศกเศร้าเสียใจพิรำพิไรรำพันนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นอเพราะขาดความเข่าต่อความจริงก็คือไม่มีปัญญาไม่รู้ตามความจริงที่เป็นชั้นนั้นก็เพราะมิได้สดับธรรม ไม่ได้ใส่ใจเนืองๆไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมชาติและการกำจัดความหลงไหลมัวเมาก็ไม่เห็นอีกประการหนึ่งบุคคลทั่วไปเมื่อพิจารณาสิ่งใดก็มักพิจารณาในด้านโทษหรือคุณแต่ประการเดียวคือดิ่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่พิจารณาให้เห็นทั้งคุณและโทษของสิ่งสิ่งนั้นทำให้เขามีทางปฏิบัติเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่งโดยไม่รู้ตัวกล่าวคือเข้าหาหรือผักใสชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีผลก็คือจิตใจเขาจะไม่มีเวลาได้สงบนิ่งเลยคอยกังวลอยู่กับเรื่องพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง huh. นะคะ ประมาณนี้เนาะซึ่งเหมือนที่เราบอกเนาะถ้าอยู่กับความเศร้าได้คุณจะไม่มีความกลัวคุณจะอยู่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะแต่ถ้าเริ่มกัง,งลลวลละอนาคตจะเป็นยังไงแล้วอดีตละ่ะแล้วยังไงละ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ความเศร้าแล้วเนาะมันเป็นความกลัวมันเป็นความกลัวแล้วน,นะคะมันคือความพอใจไม่พอใจนะคะ ความกังวลไม่กังวลยินดีไม่ยินดีและชอบหรือไม่ชอบนะคะมันเป็นความอื่นละเนาะนะคะประมาณนี้ความเศร้ามันสั้นนักใช่ความเศร้ามันสั้นนักนะคะอ่ะต่อมาค่ะเบอร์สามค่ะเบอร์สามเนาะสิ่งที่เบอร์สามเอาสิ่งที่สูนใจจริงๆอยากไลฟ์เป็นศูนย์เลยอ่ะยาวไปมันเออ อันนี้ก่อนเราเอาแซดเนี่ยเท็จบก่อนเราอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์นะไม่ใช่เป็นเบอร์เบอร์หมายถึงตอนนี้ใช่ไหมอ่ารวมกลุ่มรวมกลุ่มดีกว่าอ่าก็คือสนใ,ใจอะนะ่ะสนใจอ่ะแหละเนาะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์สามนะคะสนใจเนาะก็ความถือตัวความหลอกลวงความอิจฉาเนี่ยนะนะคะก็เป็นลักษณะของสนใจทั้งสามเบอร์ที่แตกต่างกันไปเนาะนะคะ,ค,ะความหลอกความอิจฉาพูดละความหลอกลวงเมื่อกี้ก็พูดไปละแต่ความหลอกลวงอีกประการหนึ่งก็คือเวลาที่ เราผิดหวังเนาะเบอร์สามกับความผิดหวังเนี่ยก็จะมาคู่กันนะคะจริงๆก็สนใจนั่นแหละเหมือนที่บอกอะเมื่อกี้ก็คือความผิดหวังรวมกับความเศร้าเนาะนะคะผิดหวังเรื่องอะไรบ้างสนใจผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้เพราะว่าพอเป็นสนใจเนาะเรามีความถือตัวเนาะของเบอร์สองเราก็จะคาดแล้วว่ามันจะต้องเป็นประมาณนี้แหละสิ่งที่ฉันมองมันน่าจะถูกประมาณนี้อ่าถูกประมาณนี้ เซตไว้แล้วมันจะต้องแบบนี้แต่มันถ้ามันไม่ใช่อ่ะก็เนี้ยจะผิดหวังแล้วผิดหวังก็จะเศร้าละบางทีโกรธด้วยเออนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาความโกรธไงมันก็เลยจะจัดการกับความโกรธได้ในระดับหนึ่งแหละค่ะแต่มันมีปัญหากับความผิดหวังผิดหวังเออมันมีความเชมเกิดขึ้นอ่าเชมีความเชมเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เสียใจที่มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะคะพอถ้าเราอยู่กับมันได้เนาะ ถ้าเราอยู่กับมันได้ก็คือไม่มีใครอ่ะมันคือการมันคือปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้ขนาดสภาพจิตใจเราเรายังควบคุมไม่ได้เลยนะคะเราจะไปควบคุมใครได้นะคะปัจจุบันก็คือโอเคเขาเป็นแบบนั้นเราเ้าใอมรับเราเราเข้าใจใช่คือเราต้องเห็นก่อนตอนแรกเราเห็นเราใช้ปัญญาอืว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจัดการได้ใช่เราจัดการไม่ได้หรอกมันเป็นความจริงอของธรรมะ ชาติธรรมะเนาะก็คือเราจัดการคนอื่นไม่ได้ค่ะนะคะเราก็มาจัดการที่ตัวเราเองเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ด้วยซึ่งถามว่าการจัดการตัวเองก็คือการฝึกอย่างหนึ่งฝึกฝนฝึกฝืนเนาะเราจะมีสติมากขึ้นคืออดทนบ้างใช่ทนบ้างที่จะไม่ได้ดังใจอย่างนั้นนะคะนะคะเราก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แล้วพอมันเจอเหตุการณ์นี้ซ้ำคุณจะ แข็งแรง้แล้วควรจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะกับตัวเองเนาะคุณาคุณนายบอกความรู้สึกเป็นสิ่งสมมติเขาเรียกว่าอะไรนะนิวร่อนวะบางทีมันไม่ใช่บางทีมันสมมติขึ้นมานะคะปรุงขึ้นมาใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะจริงๆแล้วเขาปรุงมาก็อร่อยแล้วเรายังปรุงเพิ่มเนาะให้มันอร่อยขึ้นเพราะมันไม่อร่อยสำหรับเราประมาณจริงจริงมันอร่อยแต่มันอร่อยได้อีกต้องเป็นไซส์อย่างเงี้ยคุณก๊อปคารมณ์เสียจะว่าไง คุณก๊อกบอกมผมกําลังฝึกสติอยู่ครับช่วยได้เยอะมากมีหลุดบ้างแต่จะไม่หลุดบ่อยเวลามีสติมันจะรู้เลยว่าเวลาใจโดนกระทบตอนนั้นเป็นยังไง<ม>รู้สึกยังไงมันจะรู้แค่นั้นแต่ไม่เข้าไปไหลกับความรู้สึกนั้นโห<ม>ใช่เลยตบมือขอบคุณนะคะ<ด>คุณก๊อกอจริงๆเรารู้จักคุณก๊อกมาเกือบสามปีเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบจริงๆคุณก๊อกเป็นคุณก๊อกคนเดิมค่ะยังเป็นคุณก๊อกที่น่ารักคนเดิมเนาะแต่แค่มัน เป็นตัวเองที่ดีขึ้นน่ะมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเฮ้ยกกุ๊กกุ๊กในเวอร์ชั่นที่แบบเบเทอร์แบบแดนปีเก่าเออเหมือนจิตใจเรามันกกุกเขาเรียกว,ว่า,าตอนนี้เออมันมันเป็นการเขาเรียกว,ว่ายกระดับจิตใจอะ่ะการเรียนเรื่องพวกเนี้ยใช่<ะ>ใช่กระดับจิตใจไม่ใช่หมายถึงว่าจิตใครใจต่ํานะออไม่ใช่นะหมายถึงว่าใจเราเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมั่นคงอมันไม่พิวไหว ไปตามแรงแรงนิวรของเราจริงๆเราพิวได้แหละแต่ว่ากลับมาให้ได้ใช่พิวไหวแล้วก็ยังมั่นคงยังมีรากเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะยังมีรากที่มันยังปักไว้ไม่ไม่หักไม่งอเนาะก็เอนตามลมได้เป็นธรรมดาของของมนุษย์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเอาอย่างนี้แล้วกันไปกับการเปลี่ยนแปลงยาฝืนธรรมชาติใช่นะคะโหเก่งมากนะคะชื่นชมนะคะคุณกอกกุ๊กของเราเนาะก็เป็นตัวอย่างขอบคุณที่แชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเนาะตอนนี้เรียกคุณกอกอย่างเดียวไม่ได้ ต้องกากูกุกุกนะคะก็เป็นคนเดิมเลยนะคะก็สุดยอดเลยนะสุดยอดคือแฮปปี้ขึ้นนะถ้ามีสติจริงๆถ้าเรามองใช่คือตอนแรกตอนแรกที่มาบอกเราฝึกสติฝึกภาวนาอยู่กับปัจจุบันเรารู้สึกโล่งเรารู้สึกว่าแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้โล่งแบบดีนะมันรู้สึกเรื่องโล่งเราอึดอัดอเป็นยังไงเป็นยังไงมันคือรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทําเลยหรอวะมือมือมือมันไม่ว่ามือมันว่างเนาะมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเนาะเออนะคะ เดี๋ยวค่อยมาบอกนะว่าเป็นกิเลสอะไรค่ะคุณก๊อกกุ๊กบอกว่าเขินขอบคุณครับขอบคุณคุณก๊อกเช่นกันค่ะค่ะคือตัวนะคะของเบอร์สองนะคะก็เหมือนกันแหละนะคะความถือตัวมันก็ทําให้เรายิ่งคาดหวังเข้าไปใหญ่เลยแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการสิเขาต้องมี reaction แบบนั้นสิดังนู้นสิใช่นะคะแต่ทํายังไงได้ล่ะก็มันไม่ได้ไม่ได้นี่นาเออ ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความเป็นสนใจเราผิดหวังมากๆจากพิรีพิไรลำพันเพ้อฝันพรรนาเนาะนะคะจากส่วนตัวนะนะคะไม่ได้ว่าขายคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้เนาะมินเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะก็เกิดจากความถือตัวด้วยนะคะซึ่งถามว่าเฮ้ยทําไมเราต้องสําคัญขนาดขนาดที่เขาจะทําแบบนั้นเพื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นความต้องการของเราอะเช่นคิดว่าเฮ้ยเธอจะต้องทําแบบนี้แน่ๆถ้าฉันทําแบบนี้ให้อย่างนั้นอย่างนี้อ โอ้โหทาแน่แต่แม่งไม่ทําอ่อแล้วทําไมเขาต้องทำก็ตไหมผิดหวังละเราก็ต้องคิดว่าแล้วทําไมเขาต้องทําด้วยวะน่าสิเนาะออะคุณถือตัวอ่ใช่ไหมเออนะคะนี่คือทันแล้วนะทันกิเลสแล้วนะคะแค่นั้นเองแล้วก็เออถือตัวนี่ว่าก็ถือได้ก็ถือได้ก็โอ๊ยผิดหวังจังเลยก็ผิดหวังไปก็ปล่อยพอเห็นว่าถือก็เอากวาลงเออใช่แล้วพอถือจนอสนุกเสร็จแล้วก็คือวางแล้วไม่ให้มันไหลไปต่อนะคะไม่ให ต้นไม้ที่เราสร้างให้มันมั่นคงเนี่ยมันหักงอเนาะไม่งั้นเราจะแย่นะใช่นะคะถ้าเราไปปล่อยแบบตามกิเลสไปเรื่อยๆให้กิเลสมันเล่นงานเราไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นนะคะอ่ะจบสนใจนะคะไปต่อนะคะเอาคนที่เอาเป็นส่วนหัวอ่ะเอ้ยเอาส่วนท้องดีว่าส่วนหัวไว้เก็บไว้เก็บไว้เออส่วนท้องเนาะส่วนท้องเนี่ยจริงๆแล้วส่วนท้องนี่มันมากเลยนะ เ,ออเวลาพูดถึงส่วนท้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่เบอร์8ปดเนาะเบอร์8กับความเศร้าเนี่ยจริงๆทุกคนก็เห็นแล้วว่าเบอร์8เขาไม่หลีกเลี่ยงความอ่อนแอเนาะจริงๆความเศร้าก็ไม่ใช่ความ air อ,อ่อนแอสําหรับเบอร์8เสมอไปะนะคะจริงๆความอ่อนแอมันจะเป็นสิ่งที่เบอร์8คนไหนนิยามว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจริงๆความอ่อนแอเนี่ยก็คือ ก็คือคนที่แข็งแกร่งด้วยซ้ำที่ยอมรับว่าอ่อนแอใช่เนอคืออ่านหนังสือมานะเขาว่าพาท่านว่าเนาะเหมือนหลังเหมือนกันคนที่แข็งอ่ะมันคือคนที่หลังแข็งไงเราคิดดูว่าโอ้โหเวลาเรานั่งจะยืนจะนอนมันก็แข่งมันเจ็บไปหมดแต่คนที่อ่อนอืมันสบายนั่งยองๆก็ได้มันเปลี่ยนท่าได้มันเปลี่ยนสมมุติไปเจอซ่วมยองๆมันก็นั่งได้เราก็ปลดทุก นั่นแหละนั่นคือความแข็งแกร่งอนะคะประมาณนี้เลยความแข็เลยเนาะทุกคนความแข็งในอ่อนอย่างเงี้ยนะนะคะซึ่งเบอร์แปดก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะจริงๆแล้วเราสัมผัสเบอร์แปดที่เข้าคลาสเอาหลายคนน่ะโดยเฉพาะคลาสที่แล้วนะคะเราเห็นถึงความแข็งแกร่งของเขานะค่ะอมีน้ําตาบนพาแนลนะคะเออแต่มันคือความแข็งแกร่งคือความเข้มแข็งมากๆที่เรากล้าเผยแล้วว่าเฮ้ยก็ชีวิตเราแม่งเป็นแบบเนี้ย อชีวิตเรามันมันเป็นมันเจอแบบนี้มาจริงๆมันยอมรับความจริงอะคะ่ะนี่คือความแข็งแร่งที่สุดเนาะที่มนุษย์คนนึงจะแสดงออกมาได้นะมนุษย์ด้วยแปดเนาะแล้วเมื่อกี้พี่ต้องแชร์เนาะว่าเออเวลาเสียใจเนี่ยเสียใจแบบกําหนัดพี่เทมก็แชร์คือเบอร์แปดแชร์คล้ายๆกันหมดเนาะเวลาด้วยแก่นคือความกําหนดก็คือความสุดโต่งมันก็จะมีทุกอย่างที่สุดโต่งไม่ว่าจะเศร้าเสียใจโกรธเกลียดนะคะเขาจะสุดทุกอารมณ์ชนอะ เป็นสายชนเออดังนั้นเราก็มีข้อควรระวังเนาะถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับความกลัวที่มากเกินไปเสียใจที่มากเกินไปหรือโกรธมากเกินไปมันจะทับถมเนาะแล้วมันจะทำให้ relationship มันเสียหายได้นะคะและ้วตัวเราจะแย่เออตัวเราจะแย่ถ้าไม่ทันมันนะ,ะนะคะจริงๆแล้วอ,อยากเล่าอยาก อยากให้ทุกคนไปฟังในพาร์นแนลมากเพราะมันดีมากๆแต่ก็เล่าให้คร่าวๆประมาณนี้เนะ<ค>าะเพราะเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะโอเคโอเคอ, okay, okay. อ่าน้องคองแชร์นะคะเบอร์สองเนาะชอบเล่นเกมเดาใจคะ่ะชอบให้คนอื่นเดาใจพอเขาเดาใจไม่ถูกก็มาเสียใจไม่เอาบอกเขาตรงๆว่าอยากได้อะไรเป็นความปอดดออย่างหนึง่ง <laughs> นั่นแหละค่ะนะ เราก็ต้องแบบบอกเนาะนะคะเราไม่ถึงตัวเนาะ,ะเออพี่ดาวแชร์นะคะฝึกที่จะรู้ความปกติจิตชอบความสุข ปกติสุขซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเรามักแช่อยู่กับความไม่ปกติอ่าใช่เลยค่ะจนเป็นปกติเออถูกต้องนะคะคำนี้เลยจึงไม่ค่อยเท่าทันเวลาเกิดอารมณ์ไม่ปกติเพราะมันชินฝึกที่จะอยู่กับความปกติแล้วจะเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เร็วค่ะจากประสบการณ์เอาไว้ขอบคุณแม่ดาวเรียกแม่เลยเรียกแม่แล้วแม่มาลบให้แม่ด้วยจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็คือแบบเป็นคำพูดที่พูดแทนเราไปหมด ค่ะอ่ะจบไลฟ์แล้วยังสิ <c oughs> เออเออขอบคุณพ <c oughs> ี่ดาวนะคือแบบเออมันดีมากๆเลยที่แบบ ฝึกที่จะอยู่กับความปกติเนาะซึ่งเราคิดว่าไอ้ที่เราไม่ปกติเนี่ยมันคือความปกติไปแล้วเพราะมันเป็นออโต้พายโลดเราคิดว่าเอยเราอยู่กันนี้มานานแล้วเนี่ยเราอยู่ได้นี่นาเออมันมันคือปกติแต่จริงๆแล้วมันมันเพี้ยนนะคะมันเพี้ยนถ้าดูอินไซต์เอาเนาะมันจะมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องนํามาทำจะเห็นทุกอย่างเพี้ยนไปหมดแล้วเพี้ยนไปหมดเลยเห็นคนเป็นรูปทรงกับสีไปหมดแล้วนะคะไม่ไม่เห็นว่าเขาเป็นอย่างเนี้ย มันเพี้ยนก็จากความเป็นจริงมากๆด้วยนะนะคะในจิตใต้สํานึกนะคะเออ่าในจิตใต้สํานึกก็เพี้ยนอยู่อืขึ้นความรู้สึกก็เหมือนกันเออมันก็จะเพี้ยนไปตามสิ่งที่เราที่เรามาโนภาพไปนะปรุงแต่งไปว่ามันปกติซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ปกติเนาะอ่าขอบคุณพี่ดาวมากนะคะอุยทุกคนมาแบบว่ากดหัวใจเลิฟเลิฟให้ขอบคุณมากนะคะก็ เออในในการเรียนรู้เอนนกรมของเราในชุมชนเอนนกรมเฮปสเตอร์ก็แบบเราสึกซับซึ้งใจมากเนาะแบบมีผู้ใหญ่มีน้องๆหรือใครก็ตามแต่อยู่ในช่งวงวัยต่างๆมาช่วยก,รรกันแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องราวที่ดีต่อใจมากๆเนาะเพราะว่าการเรียนเรื่องมนุษย์เราต้องอาศัยมนุษย์ตัวเป็นๆแล้วก็เรื่องราวของเขาเนาะนะคะหาในหนังสือไม่ได้เลยจริงๆใช่ะะโอ้กว่าเยอะนะเรียนกับคนจริงๆ น้องไม่บอกว่าเคยเสียใจหนักถึงขั้นว่าดื่มตั้งแต่สว่างยันมืดอ้าวเราแปะหรือเปล่าคะเนี่ยอย่างกำนัดหรือเปล่าอย่งกำนัดนะดื่มเสร็จมาเปิดทำมาฟังต่อพอสอดอมากช่วงนั้นแต่พอหายก็ลงเลยนะเหมือนเป็นเรื่องเหมือนเหมือนเรื่องนีมันไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องนั้นฉันจะคิดซะว่าฝันไปจ่าเอ๋บายบายนะคะก็คือ ตอนนี้มันหายไปแล้วมันไม่ทําอะไรเรามันทําอะไรเราไม่ได้แล้วใช่มันเป็นถ้าสมมติมาเล่าตอนเนี้ยมันก็เกิดขึ้นไปแล้วไงใช่เราแค่เอามาเล่าแชร์ให้ฟังใช่เออนะคะขอบคุณมากค่ะโหสุดยอดทุกคนวันนี้แบบท็อปฟอร์มกันหมดนะแชร์ได้ท็อปมากนะเอออ่ะลักแปดเนาะเมื่อกี้ก็มีคนแชร์เยอะแยะแล้วเนาะแล้วก็ข้ามไปที่รักเก้านี้แหละเนาะโอ้วันนี้ลักเก้าเนาะ ก็คือความเฉยชาะค,ะค่ะซึ่งความเฉยชาเนี่ยมันเป็นอาการที่ทําให้หนีจากความเศร้าได้ในระดับที่เยอะๆเลยนะอ,อะคือมองไม่เห็นเลยนบวกกับความเป็น positive o u t l o o ของเขาด้วยอ่ามองโลกในแง่ดีใช่มันก็ทําให้เจอแล้วหายเนาะเดี๋ยวอยากแชร์เรื่องเรื่องของเพื่อนเนาะเออเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเคยเจอมาเนาะเพื่อนมินนะคะก็เมื่อวานเนาะเขาก็พาแมวไปหาหมอเนอะแล้วมันเป็นโรคที่เขาเป็นโรคหัวใจเนาะที่ เออมันอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้อืไวหรือไม,ม่มันต้องกินยาตลอดไปอ,ะอ่ะง่ายๆเลยคล้ายๆโรคเดียวกับแมวนะนะคะก็แน่นอนเรามีความกลัวเนาะมีความแพนิกเกิดขึ้นเนาะแล้วมันจะบวกกับความที่เราโกรธตัวเองได้ว่ามันช้าไปหรือเร็วไปหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่กลัวมีแน่นอนอยู่แล้วมันก็เลยคิดกังวลไปถึงตอนที่มันจะตายเนาะแต่เพื่อนแชร์ว่า เคยเวลาผ่านเรื่องอะไรหลายอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมันจะแย่หรือมันจะแรงไปกว่าการที่พ่อเสียแล้วอือันนี้คือการหนีของเบอร์เก้าแล้วนะคล้ายเจ็ดเลยนะเออแค่ไม่หาทําก็คือแค่คิดบวกไปว่าเออมันมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วแหละเออเออจออะไรมาแต่เรื่องเนี้ยมันกับทดแทนกันไม่ได้ไอ,อ้เ,ออเราก็เลยบอกไปว่าเฮ้ ความจริงอ๋ะมันไม่มีใครแทนใครได้หรอกเออแสดงว่าเราไม่เคยฝึกเลยที่จะอยู่กับมันนะที่จะอยู่กับมันเลยแล้วเราหนีมันมาตลอดเนาะซึ่งในคนที่เสียใจอยู่เนาะเราก็จะไม่เราคงต้องให้กําลังใจเนาะด้วยความเป็นเพื่อนเนาะนะคะในการที่เขาไม่รู้เราก็แค่บอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเวยมันเสียใจได้มันจะนานแค่ไหนก็ได้แค่พอถ้าเราไม่ไหลไปกับความคิดเนี่ยเราจะหายนะคะเหมือน คุณพ่อเสียตอนนี้เราไม่เป็นไรแล้วนะเราคิดเราแค่คิดถึงคุณพ่อมันก็จะเหลือแค่นั้นแล้วเราก็มันเป็นความทรงจําดีๆซึ่งมันหวนคิดได้ค่ะแค่เราไม่ไหลไปแล้วลึกถึงแล้วลึกถึงว่าเอ้ยเออครั้งหนึ่งเราเคยมีอะไรกันเคยมีความภาพความทรงจําดีๆแก่กันนะแค่นี้ค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบพอแล้วเพียงพอแล้วอุดในใจใช่ใช่ใช่นะคะอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งถ้าเราฝึก สิ่งอื่นๆที่มันต้องจากไปของพังเงี้ยก็คือการพากจากนะนะคะของเล่นสุดโปรดโอ้โหพังแมวมันกินมือฟิกเกอร์ตัวโปรดเข้าไปเออหรืออะไรก็ตามแต่เนาะก็ฝึกที่จะอยู่กับความจริงจากความจริงเนาะความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วแมวนี่กินฟิกเกอร์เราไปแล้วอืใช่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 จริงๆพี่ควานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนาน จริงๆขอบคุณความเสียใจลหลายๆครั้งที่มันทําให้เป็นบทเรียนได้เรียนรู้แหละก้าวข้ามความกลัวหลายอย่างของตัวเองอจริงค่ะพี่ขวัญก็ทุกอย่างเป็นบทเรียนชีวิตนะให้ใหเราให้เราได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้วก็มีคุณค่ามากแล้วก็ฝึกออกกำลังใจอ,ออกกำลังใจ เป็นอุปกรณ์นะอืุปกรณ์ออกกำลังใจความชุกก็คืออุปกรณ์หนึ่งเนาะเป็นปัจจัยแล้วกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มาทําให้เราได้ออกกาลังใจเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งอของชีวิตเราแหละชเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันไปบางทีเหมือนเดี๋ยวมันก็มาอ,าอย่างนี้แล้วกันมันก็วนๆไปอย่างนี้แหละชีวิตเราส่วนเบอร์เก้าเนาะก็ถ้าเราไม่รู้เนาะเบอร์เก้าเนี่ยเราเข้าใจเลยอะคือเราเข้าใจเบอร์เก้ามากขึ้นว่าคือไม่รู้คือมันไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยคือเราต้อองคย เราต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะะเราแค่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเว้ยเราได้เราคิดได้มันมันคือความกังวลอ่ะเราทําได้เราแค่ไม่ไหลไปกับมันแล้วเราก็อย่าลืมด้วยว่าเฮ้ยในขณะที่เราคิดถึงอนาคตอยู่อ่ะเฮ้ยสามีเราโคตรน่ารักเลยะนอนอยู่ข้างๆอ่าแมวเราอีกโคตรน่ารักเลยแล้วมันยังอยู่แม่เราก็โหยน่ารักทำกับข้าวให้กินนะคะพี่ชายเราก็ยังอยู่เนาะยังมีสิ่งที่มัน ดีๆในชีวิตท,ที่เป็น,ปนองอตอนนี้อย,อยู่ตอนนี้ด้วย <c oughs> อ่ะเขายังอยู่กับเราตอนเนี้ยอย่าลืมเขานะคะไม่งั้นภาพกังวลของเรามาทำให้คนเหล่านี้ถูกลืมแม้แต่ตัวเองด้วยซ้ำอ่าอืมนะคะก็อย่าลืมตัวเองนะคะอย่าลืมคนอื่นเนาะ <c oughs> แล้วเราจะเห็นภาพกระจางมากขึ้นถ้าเราอยู่กับความเศร้าได้แล้วมันจะเบาแล้วหายไปน่าตามเราชอบเอาความเศร้ามาเทียบกันมากพี่เหมียวปะคะ พี่เหมียวหรือน้องกีวี่เรียก <c oughs> ไม่ออกแล้วตอน <c oughs> ปล่อยวางใบ <c oughs> ไ,ไม้โดยคุณนายนงนุษ์นะคะสามารถซื้อต้นไม้ได้นะคะ <c oughs> เออ,เ,อเราชอบเอาความเศร้ามาเทียบกันมากเลยเพราะในเชิงการเปรียบเทียบมันทําให้หายเศร้าได้ตามเหตุผลแต่ในความจริงแล้วเศร้าเก้าเต็มสิบก็เศร้าเศร้าหกเต็มสิบก็เศร้าอยู่ดี <c oughs> อใช่ค่ะเนาะมันก็เศร้าแหละสรุปแล้วสับ สรุปมาแล้วก็คือเศร้าเออสรุปมาแล้วก็คือเศร้าอยู่ดีก็แค่อยู่กับไม่ว่าจะเทียบยังไงใช่นะคะกีวีลักสี่ครับไม่ว่าเทียบยังไงก็เศร้าอยู่ดีโอเคครับคุณฝนแชร์นะคะเรื่องอะไรเรื่องที่อะไรไม่มีอะไรเรื่องที่ไม่มีอะไรเศร้ามากกว่าเรื่องนั้นนึกถึงตัวเองเลยค่ะเวลาเจออะไรหนักๆมันจะคิดแบบนั้นแล้วตัวเองต้องผ่านไปให้ได้เหมือนเขาเฝ้ามองเราอยู่อ่า สวัสดีกันนะคะเข้ามาทักทายและมอบก,กาลังใจสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็เบอร์เก้านะคะก็มอบก,กาลังใจให้นะคะก็ฝึกฝนนะคะมันฝึกฝนแล้วก็ทุกรักเลยฝึกฝนม,มันฝึกฝนเนาะก็เบอร์เก้าจะมองเห็นที่มันด้วยความด้วยกิเลสข,ของเขาเนาะม,ม,นมันช้าหน่อยแต่ว่าคนรอบข้างช่วยเหลือเพื่อนได้นะคะก็ช่วยเหลือเขาได้กัลมามยิตที่ดีกัลยาณมิตออกรกัลย มีกัลยาณมิตรเนาะช่วยซัพพอร์ตกันแล้วก็เราก็อย่าลืมซัพพอร์ตตัวเองด้วยที่สำคัญเลยใช่ก็คือคนที่กอดเราได้อุ่นที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ก็พีคแล้วนะพีคทุกรอบเลยเป็นพระเอกนางเอกนะนะคะความเศร้าเนี่ยใครจะรู้ว่า อยู่กับเบอร์หนึ่งได้นานมากเพราะว่าความโกรธมานำเนาะส่วนท้องเนี่ยความโกรธเขานำดังนั้นความรู้สึกอื่นๆมันจะอยู่นานนะคะในวิจัยของเอน e แกรมฮิปสเตอร์กล่าวว่าวิจัยตลอด3ปีกล่าวว่าเบอร์หนึ่งมีภาวะในการที่จะเป็นดิเพชันมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของเราสองคนเนาะที่อื่นก็ อาจจะไม่รู้เนาะเราก็พูดถึงแค่ประสบการณ์ที่เราได้เจอเนาะแล้วก็ได้พูดคุยในระดับส่วนตัวแล้วก็ลึกค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวว่าเขามีความคาดหวังที่ไม่ได้เหมือนสนใจการันตีว่าเกินร้อยคนเกินร้อยคนนะคะที่ได้คุยด้วยเนาะแล้วคือเราเห็นทุกข์ของเขาที่มีเนาะมันเป็นทุก์จากจากกิเลสที่มองไม่เห็นด้วยความสุนท้องได้แหละแล้วพอเป็นสุนท้องที่เป็นเบอร์หนึ่งอะ perfectionist มันจะมีความ มากับความคาดหวังเอพอมาเห็นจุดพร่องอะไรบางอย่างเขาก็รู้สึกแล้วมันไม่ใช่คาดหวังแบบเบอร์สองไงมันเป็นคาดหวังทุกทุกทุกอย่างเลยนะยิบยิบเย่อยๆอย่างนี้นะโดยที่ตัวเขาเองอาจจะรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีดังนั้นพอความโกรธมันขึ้นมามันจะกลายเป็นขุนใจเหมือนตีน้ําให้ขุนอะค่ะตีให้ขุนตีให้ขุนไปเรื่อยๆจนมันมันเกิดความโกรธทับถมเกิดความกังวลอกังวลเสร็จปุ๊บ มันจะเกลียดเกลียดตัวเองเนี่ยแหละค่ะสามกอใช่ไหมสามกอจะมามันจะไม่ใช่เศร้าละมันความเศร้ากับความสุขมันจะหายไปเลย๋อมันกลายเป็นซัฟเฟอร์มากใช่มันจะซัฟเฟอร์และดิเพรสชั่นก็ทําได้ลยใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราดิวกับความโกรธให้ได้เราจะจบเลยนะมันจะหยุดเพราะว่าเบอร์หนึ่งคุณธรรมของเขาคือความสงบสงบเย็นเนาะค่ะดังนั้นแล้วถ้าดิวกับความโกรธที่เป็นกิเลสตัวเองได้เราว่าเบอร์หนึ่งอ่ะคือยังไงก็พ้นพ้นตัวเอง ผลความหลุดไปได้หลุดได้อะหลุดได้แต่ถ้ามันหลุดไม่ได้ก็คือมันไปเลยนะค่ะมันพาดึงอย่างนี้เลยนะลากลากลงมาเลยนะใช่ก็คือก็ความกดเหมือนเหมือนความกเป็นของหนักเหมือนกันใช่หนักหนักแล้วมันจะนํามาสู่ความกังวลค่ะนะคะเราก็เห็นเห็นเห็นเยอะนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนเบอร์หนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็จริงๆแล้วโลกในอุดมคติเนาะ ศูนย์อุดมคติเนาะเขาจะมีอุดมคติของเขามันเป็นโลกที่บิดเบี้ยวเนาะมันไม่ใช่โลกที่จริงเหมือนที่พี่ดาวแชร์เนาะมันไม่ใช่ปัจจุบันที่เป็นความจริงนะคะมันไม่ไม่ปกติอางนะคะดังนั้นแล้วเราฝึกอยู่กับความปกติดีกว่าเนาะโดยโดยที่เราเห็นก่อนในความไม่ปกติใช่ความรู้สึกที่แบบมัน ที่เราไม่ค่อยได้แบบเข้าไปแตมะมันอ่ะเราก็จะมีปัญหากับ,บที่มันเป็นสัญญาณบอกบางอย่างนะใช่ใช่เราต้องรับสัญญาณตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งพยายามกําจัดเข้าไปอ,อาบางทีความโกรธบางทีหนึ่งก็ไม่ชอบให้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือความรู้สึกเกลียดอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูออกจะแรงๆหน่อยอะอเขาจะไม่เอาเลย อหรือแม้แต่คําว่าหลอกลวงอย่างเงี้ยใช่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอืมความสึกชงลบเนาะมันก็จะแบบรู้สึกว่าไม่เ่ะไม่เราไม่ไม่ควรไปแตะมันอืมันจะมีคําว่าไม่ควรเนาะค่ะเออไม่ใช่อืไม่ถูกไม่ดีก็แก้ไปไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เขาเป็นนักแก้ด้วยนะชื่อเขาภาษาไทยคือนักปฏิวัติออปฏิรูปปฏิรูปอปฏิรูปปฏิวัติครูปฏิรูปนะคะก็ เ,เขาพยายามอยากให้ทําให้มันดีนั่นแหละทั้งตัวเขาเองอแล้วก็ทั้งสิ่ง,งอรอบๆข้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม,อมคนสัดสิ่งของเวลาสถานที่อ่าเรียกว่าทุกอย่างนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะไม่มันไม่ได้ผิดเนาะเราแค่เท่าทันมันเนาะเท่าทันความหุ่นหิด ความคุนเคืองใจของตัวเองนั่นก็คือแก่ความโกรธนั่นแหละนะคะ,คะพอมันเท่าทานปุ๊บมันจะไม่นําไปสู่อารมณ์อื่นๆนะคะเพราะความโกรธมันนําไปสู่อารมณ์อื่นๆได้ง่ายมากๆนะคะ,ะย้อนดูไลฟ์ที่แล้วได้แองเกอร์นะคะอ,อ,อันนั้นก็คือทํามาแบบแบบตังใจมากคือถ้าจะวางได้ก็คือหนึ่งก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันพลาดได้ไม่เป็นไรใช่ทุกคนมันปกติมันเป็นเรื่องปกติปกติเออนี่คือปกติไม่เป็นไรนะคะอ่ะ กำลังกังวลกับสุขภาพอายุ69้าไปเช็คร่างกายเจอก้อนในตาบสองก้อนหมอให้ทำเอ็าไเพิ่มเติมเพราะเคยเป็นม,นมะเร็งเต้านมมาดีสิปีมาแล้วกว่าเจอเครียดกังวลหดถูมากห่วงคนข้างหลังช่วยด้วยค่ะโอ้ oh, เป็นกำลังใจให้นะคะคุณพี่พ,พิศนาพิศนาปิศนาคุณพี่ปิศนาสวัสดีค่ะ <laughs> คือด้วยด้วยโรคเนาะ ด้วยอายุกดดัน้วนะใช่มันมันมันเป็นความกังวลของเราอะแล้วมีความกลัวด้วยบางทีใช่อันนี้คือเข้าใจเข้าใจมากๆนะคะเข้าใจมากจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวแชร์ก่อนก็ได้เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของมินเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะมินก็มีโรคประจำตัวเหมือนกันนะคะซึ่งก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เราก็เลยกังวลไปว่าถ้าเราถ้าเราตายเราจะเจ็บไหมอันดับแรกเนาะ ค่าใช้จ่ายละ่นะเนาะแล้วมันจะต้องยังไงต่อเรากังวลในสิ่งที่เราไม่รู้เลยอะ่ะมันคืออนาคตเลยอะ่ะแล้วถ้าเราตายอะ่ะเราจะอยู่ที่ไหนวะแล้วคนอื่นนะเขาจะอยู่ยังไงกันอเออแล้วเราจะรู้สึกงไงเรเขาจะรู้สึกยังไงคือมันมีเรื่องพวกนี้มันคือความกลัวค่ะมันไปต่างๆนานา,นา,นาแบบเยอะมากนะคะด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยร่างกายเนาะนะคะแล้วจิตใจก็คือแบบแย่มากรเข้าใจมาก คือห่วงห่วงมากห่วงหน้าห่วงหลังไปหมดใช่หใช่ห่วงวิงห่วงเพื่อนห่วงบีนะคะห่วงเขาปุ้นห่วงแม่ห่วงน้องนะคะห่วงพ่อห่วงยายห่วง่วงหมดเลยอ่ะซึ่งถามว่าพอมันผ่านจุดนั้นมาค่ะเออในที่เราที่เรายอมรับได้ในสิ่งที่เราเป็นอ่ะเรารับการรักษาเนาะเราก็รักษามันไปแล้วเราก็ฝึกคือโชคดีมากที่แบบแม่แบบ แม่คอยคอยพูดอะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดบ่อยหรอคะด้วยความเบอร์เจ็ดเนาะมันก็แต่มันเป็นพอเขาไม่พูดบ่อยมันจะเป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วเราจําอะเพราะแบบเฮ้ยมันเขาเขาอยู่ได้มันมีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยตามสไตล์เนาะมันก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นมาเบาๆว่าเออโอเคเราบวกกับเราศึกษาเรื่องแอนิแกรมเนี่ยคะ่ะแล้วมันเกี่ยวโยงกับธรรมะเนาะได้ไปได้มีโอกาสไปเสถียรไปเจอคุณยายจา๋าเนาะมันก็แค่ อยู่กับสิ่งตรงหน้าค่ะโอเคป่วยรักษารักษาไปตามตามที่คุณหมอแนะนำเนาะทำดีที่สุดคนข้างหลังเราก็บอกอาการเขาว่ามันประมาณนี้นะกำลังใจเราสำคัญที่สุดนะคะเราเรามีโรคประจำตัวเราห่อเหี่ยวได้แหละแต่พอเราเสร็จปุ๊บเราต้องไม่เพลินไปกับความคิดเราเนาะเราต้องฉุดขึ้นมาเพราะว่าณนะตอนเนี้ยจับตรงเนี้ย เรายังมีลมหายใจเนาะเราก็หายใจเข้าหายใจออกให้มันลึกๆหันไปมองคนรอบข้างเฮ้ยเขายังอยู่เรายังอยู่เขายังอยู่ตอนเนี้ยเรายังมีกันอยู่เราก็ทําไปกินข้าวดูแลตัวเองใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ปิศนาแบบมากๆแแบบเอาใจช่วยเราก็เป็นกําลังใจนะคะเลิฟๆนะคะมากๆเลยแบบเข้าใจสุดๆในโมเมนต์นี้เนาะนะคะด้วยอายุด้วยสุขภาพเนาะเรา <ítulo> ทุกว anyway, ันเนี้ยค่ะมินแบบเชื่อว่าทุกคนอ่ะที่ที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแล้วแหละไม่ว่าจะอายุไหนก็ตามทุกคนมีเรื่องที่หนักเฉพาะเฉพาะของเขาเนาะเรื่องหนักบางคนมันอาจจะไม่ได้หนักสําหรับบางคนแต่ว่ามันหนักสําหรับคุณในตอนนั้นอ่ะแล้วคุณผ่านมันมาได้แล้วอ่ะเราเชื่อว่าขบมือให้ตัวเองเลยอย่ไหมใช่มันมันต้องขอบคุณตัวเองแล้วหนึ่งอย่างที่มันอยู่ได้จนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยอู๋อิงตื่นมาแล้วคาประโยคแรกที่พูดกับมินทุกวันน่ะก็คือว่า เอ้ยแม่งยังยังไม่ไมตาย,ตายว่ะเนี่ยยังไม่ได้เอาไปเออนะฟ้าแม่งยังไม่เอากูไปเว้ยแล้วเราก็กอดกันแล้วเราก็โอเคชัยชีวิตค่ะ <S 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 กินข้าวแล้วเราก็ยังมีกันแล้วอะไรที่เวลาเรากลัวเมื่อวานเนาะข้าปุ้นมาแชร์คอมเมนต์ว่าแบบเวลาปุ้นกลัวหรืออะไรเงี้ยปุ้นจะแบบหายใจแบบหัวใจเต้นรัวๆเลยแล้วก็หายใจติดๆกัขาดคืออันนี้ออกซิเจนมันไม่เข้าไปเลี้ยงสมองเนาะ มันมันเลี้ยงได้น้อยพูดถึงกายภาพเลยกายภาพก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลองหายใจอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราหายใจไม่ปกติเนี่ยคือความไม่ปกติเกิดขึ้นเนาะในเบอร์หนึ่งเนาะเราจับสัญญาณได้แล้วลองสังเกตดูนะไม่ตกกะปิเราจะหัวใจเต้นเต้นเต้นเนาะเราจะกังวลเราจะแบบหายใจทีทีทีเร็วเร็วแล้วเราหายใจเข้ามากกว่าหายใจออกมันจะแล้วก็คือไหวเราความคิดอันนี้นี่พูดถึงตัวเองเลยนะอืเราฮึบเข้าไปแล้วเราเพลินไปกับความคิดละกังวล เวอรี่วิตกังวนนู้นนูนตุ๊ไปเรื่อยแล้วจนลืมคาวะปัจจุบันนะคะตอนนี้แมววางเงี้ยวอยู่ข้างหน้านะคะก็นั่นแหละค่ะเราก็อยู่กับตรงนี้เนาะกลับมาให้ได้กลับมาแล้วก็มองคนรอบตัวเนาะตอนนี้ทุกเย็นคนยังอยู่เนาะและสิ่งที่เราทําผ่านมามันเป็นสิ่งที่เรา มันเป็นการตัดสินใจในทุกอย่างที่ดีที่สุดณเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจกับอดีตแล้วกับไปแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็จริงตรงนี้ใช่ปัจจุบันก็คือโอเครักษาตัวให้ดีที่สุดในทางของเราดีที่สุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะดีที่สุดของคุณนะคะของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นยังไงก็ได้อ่ะมันมันจะทําด้วยวิธีไหนก็ได้แต่มันคือเราตัดสินใจแล้วมันดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นในเวอร์ชั่นเราเนาะ ใน way ของเราเราก็ไม่ต้องเสียใจกับการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วใช้ชีวิตไปค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็ยอมรับกับมันให้มันเป็นไปตามความความเป็นจริงเนาะให้เป็นไปตามปกติของสภาพการมนุษย์เราเนาะแล้วก็ t e v e r w i l l be will be ใช่หายใจนะคะแล้วก็มันสำรวจการหายใจของตัวเองเนาะให้มีคุณภาพที่สุดนะเวลานี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักเนาะ ให้เต็มแม้เต็มหน่วยนะคะเก็บคุณค่าเก็บเวลาต่างๆนะคะที่ที่ที่มันมีเนาะในตอนเนี้ยเนาะให้มันได้มากที่สุดกอบโกยช่วงเวลาคุณค่าเนาะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปค่ะนะคะอือคุณแพทบอว่าขอกัลยานิมิตอีกรอบได้ไหมครับชอบ <c oughs> เออกัลยากยามณิตมาจิตพูดไม่เหมือนเดิมลกันมายามลิศกัลยาณมิตเออเออนะคะเป็นเบอร์หนึ่งครับ เคยเป็นดิ p r e s s i o n เคยรู้สึกอยากทำลายตัวเองส่วนใหญ่มาจากความผิดหวังกับตัวเองและจมกับความรู้สึกนั้นอยู่นานตอนนั้นพยายามปอบตัวเองมากๆจนในที่สุดได้โชคดีมาเจอคพิปพี่องค์อิงมีหลงไปสี่บ้างแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งแล้วผ่อนคลายขึ้นอตอนนี้รู้เท่าทันตัวเองไม่ทำลายตัวเองแล้วครับน้องก็ปปี้หรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าหนึ่งแล้ว<ด>มาได้เบอสี่นี่คือ วีคแล้วเออมินอยากแชร์ว่าแบบเคยเจอหนึ่งที่แบบเออแชร์หนึ่งเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแบบเรื่องอารมณ์เนาะก็อาจจะต้องแชร์กับหนึ่งเบอร์หนึ่งเยอะหน่อยนะคะเคยเจอเบอร์หนึ่งอ่ะต่ออ่าคนใกล้ตัวมากๆนะคะแบบกรีดข้อมือเงี้ยกรีดเป็นเป็นริ้วรีดเป็นริ้วร้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นริ้วรีดอ่ะเออคือเขามีความดีเพชรนทุกข้อเลยค่ะยกเว้นว่า คืออยากตายไม่ได้อยากตายขนาดนั้นนะแต่ถ้าพูดว่าอยากตายหมยบอกว่าอยากตายแต่ว่าดูจากสภาพการอ่ะเราก็คิดแล้วแหละเอออาจจะไม่ได้อยากตายหรอกอก็เลยส่อสไปส่อมาคือเขาไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอะไระมันเหลือแต่ความเจ็บปวดแล้วที่จะที่ทรู้สึกได้อ่ะก็เลยเอาคตเตอร์มากรีให้มันรู้สึก,สกเจ็บให้มันมีความรู้สึกขึ้นมาให้มันรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งกูไม่รู้ว่ากูรู้สึกอะไรนะคะอย่างเข้าไปในอินไซน์เอาอีกเนาะที่ตอนแซดเน็ตกับ จอยหายไปเ,<อ>เนาะตัวแฮปปี้กับตัวเศร้าหายไปนะคะก็จะเหลือสามตัวที่บัญชาการอตอนนั้นเนี่ยน้องคนที่ชื่ออะไรนะใครล่ะน้องน้องไอันี่อยู่ในหัวใช่ไหมอ่าเด็กคนนั้นห <c> น <oughs> ีออกจากบ้านแล้วเ <c oughs> ด็คนนั้นหนีออกจากบ้านแล้วจะเป็นซึมเศร้าแล้วเริ่มตะโกนใส่พ่อแม่แล้วนะคะคืออันนั้นก็คือดีเพชชันแล้วใกล้แล้วนะ แต่สุดท้ายแฮปปี้กับแซดก็มากลับขึ้นมาได้ซึ่งในภาวะที่ไม่มีแฮปปี้กับแซดอ่ะคือมันไม่รู้ว่ามันเศร้าหรือมันสุขอ่ะมันไม่รู้เลยมันไม่มีมันบอกอารมณ์อะไรไม่ได้เลยอมันแค่รู้สึกไม่ดีป่นป่วนปั่นป่วนเออมันขุ่นมันเหมือนน้ามันขุ่นอะค่ะแล้วเราก็ไปย้ำย้ำย้ำให้มันขุ่นเรื่อยๆเราก็เลยต้องแบบอะกรีดแม่งเลยมันจะได้เจ็บมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเจ็บอันนี้เราเราแบบเราถามหมอเนาะคุณหมอจิตแพทย์เงี้ย ก็คือเบอร์หนึ่งมาแบบเนี้ยเยอะเลยอ่ะม,ม,มันไม่ใช่แค่ข้อมือนะคะมันตามตัวก็มีอมตามตัวก็มีเราเขียนดาตัวเองตามตัวอะไรก็มีเบอร์หนึ่งบางคนอา,อาจจะเป็นเบอร์นหนึ่งนะเขาก็มาเพราะว่าอยากซ่อมตัวเองอ่ะน้องก๊อปปี้จริงๆด้วยขอบคุณค่ะโหชอบเวลาน้องก๊อปปี้แชร์มากเลยนะจริงอๆอยากอ่านอูููููููููู จริงๆอยากอ่านสิ่งที่น้องกอปปี้แชรมาในในไลน์แอแต่ว่าไม่มีไลน์แอแล้วก็เลยแบบหาข้อความมันไม่เจอคือแบบมันดีมาก uh huh. แล้วมันก็คือรู้สึกว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่สามารถชุดช่วยเบอร์หนึ่งที่หลงมาสีได้เยอะมาก uh huh. แล้วทําให้เขาได้เห็นตัวเองอะ่ะพอเขาเจอตัวเองอะ่ะมันจะวิกวิกอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วแล้วมันจะดีเว้ยเออคือมันจะดีจริงๆเพราะเราเห็นเห็นเบอร์หนึ่งที่เข้าคลาสอะ่ะเขา เขาเขาโอเคขึ้นอ่ะอม,มีน้องคนหนึ่งแชร์ว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเหมือนถูกทิ้งอ่ะถูกทิ้งจากอารมณ์ตัวเองนั่นแหละท้อทินะ้งทอดทิ้งอารมณ์ตัวเองเนาะแล้วพอมาเจอสิ่งสิ่งเนี้ยมันเหมือนแบบ เขาไม่ถูกทิ้งแล้วอ่ะมันก็คือการไม่ลืมตัวเองขึ้นมาจากความรู้สึกใช่ที่เป็นปกติอืเกิดขึ้นได้ใช่เพราะลักหนึ่งเขาจะมีอาการโทษตัวเองค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะความโกรธเนี่ยเรามีปัญหากับมาแล้วมันทําให้เรามีความเกลียดชังด้วยนะคะดิส c u s ก็จะขึ้นมาแล้วก็หยีตัวฉันเองแล้วพยายามชอบเลยปาไลลบๆขุดๆออกอย่างเงี้ยที่มันเจ็บเป็นตัวเราเจ็บปวดนะคะก็ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเบอร์หนึ่งมากๆนะคะมากๆจริงๆเนาะน้องคลองบอกว่าเวลากังวลกลัวจนมีอาการทางกายแนะนำา r e l a a t i o n เทคนิคเทคนิคด้วยการ breathing exercise ค่ะลองเสิร์ชหาวิธีดูนะน้องคลองจิตแพทย์นะคะเก็การหายใจง่ายตอนเช้าเนี่ยครูแบงค์เนาะครูแบงค์เบอร์หนึ่งด้วยสอนโยคะพวกเราก็ให้ทำเงี้ยก็คือเอาลมหายใจเสียๆทิ้งบ้างนะคะแล้วก็สุด ยาวก็แบบหายใจทิ้งสักสิบรอบแบบเหมือนสั่งน้ำมูกเนาะออกมานะคะมันได้เคลียร์จมูกด้วยนจริงมันก็จะแบบหุยโล่งๆอ่ะเช้าๆเราก็ทําแบบสักสองเซตเนาะก็ถ้ามีขี้มูกก็ขีดขีออกด้วยนะคะไปทำตรงหน้าซิงก็ได้ใช่นะคะก็เป็นอะไรที่ปลอดโปร่งดีเนาะก็กายมันร่างกายไม่หลอกเราเราเริ่มวันด้วยการอยู่กับลมหายใจใช่นะเออยังไม่ตายว่ะหายใจกันดีกว่าวะรอด รออแล้วะะลอ,อีกวันหนึ่งนะคะยมมาทู่ยังไม่ต้องการตัวเรายังไม่ถึงเวลาของแกอ่าน้องก๊อปปี้ขอบคุณมากค่ะน้องคองขอบคุณมากนะคะโอเคโหฟังเบอร์หนึ่งกันเพลินเลยเนาะนะคะ,ะก็อันนี้คือเรื่องราวของส่วนท้องนะคะอพอเรามีปัญหากับความโกรธแล้วเนี่ย ก็ต้องจัดการนะคะด้วยการมองเห็นก่อนเนาะแล้วจะทํายังไงอันนั้นก็คือหน้าที่ของเราเนาะที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองเนาะการรับผิดชอบตัวเองเรียกว่าการรักตัวเองนะคะรับผิดชอบขั้นพื้นฐานเนาะป่วยไปหาหมอหิวหิวก็ไปกินข้าวนะคะง่วงวนก็นอนง่ายๆแค่นี้เองชีวิตนะแล้วก็นะคะใช่เนี่ยคือการรักตัวเองแค่นี้เองดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแล้วมันจะเป็นการ projection ที่ดีๆใช่ไปสู่คนอื่นนะคะ โอเคไม่มีคมเมนต์ไม่มีคำถามค่ะมาอ่ะโอ้โหศุนหัวเดิน,นทางสนุกเลยศูนหัวกันบ้างนะคะแต่เ,เราเริ่มกันที่เบอร์ 5, ห้าเนาะเบอร์ห้ากับความโลภนะคะจริงๆไลฟ์เรื่องนี้อูอีกเป็นคนคิดขึ้นมานะคะอเออแล้วเป็นยังไงคะความเศร้ากับเบอร์ห้าคือมาเวิร์กกับตัวเองค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แบบเอ๊ะฉันเศร้าเพราะอะไรกันนะมีอะไรทําให้เราเศร้าบ้างอะไรเก็เลยมอง มองอะไรที่มันใกล้ๆที่สุดก็คือเคยขับรถเหยียบแมวตายเศร้ามากไม่ได้ตั้งใจเหยียบคือโหจําเสียงได้แกรกเลยแบบโหทั้งกลัวอันนี้จําเสียงได้อันนี้เห็นเลยคือแบบเห็นแล้วล้อกําลังเหยียบลูกแมวเลยก็คือตอนนั้นร้องไห้ไม่มหยุดเลยอะทั้งตลอดการาขับรถไปคือแบบเศร้ามากสุธิสารสุวรรณภูมิ โอ้โหแบบสุดยอดพีคมากถือตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าน้ําตาเออแต่ว่าไม่ยังไม่ยังไ,ไม่เศร้า <c oughs> ฉันจะไม่เศร้าตอนนี้อืฉันยังต้องไอโซเลชันต่อไปก่อนอืนั่นแหละนั่นคือการเศร้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าความพลากจากทําให้เรารู้สึกเศร้ามากๆสําหรับตรงงอิงนะ嗯嗯อืมการที่ต้องคิดการที่คิดว่าเราจะต้องจากลาคนรักของเราหรือสิ่งที่เรารักไปเงี้ย มันสะเทือนใจอืมากเป็นคนทั่วๆไปเลยนะคะคนั่วๆไปเป็นคนทั่วๆไปเนาะค่ะเราก็เศร้ากับความพักจากเนาะซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นให้ตัวเองไม่รับรู้อารมณ์หลักห้ารับรู้นะคะแต่มันบางทีมันมันมีกลไกไม่ได้ใช้ตลอดเวลามันเออกลไกเนี่ยมันจะใช้เวลาเราเครียดนะะแต่โดยปกติแล้วอ่ะอย่างอย่างอิงทับแมวอ่ะเขาก็ร้องออกมาได้เลยนะคือมันไม่ได้กักอะไรคือมันเศร้ามันไม่ไหวแล้ว สุดๆแล้วไม่รู้มันรู้สึกยังไงอ่ะมันแบบมันปั่นป่วนไปหมดตอนนั้นใช่นะคะก็แบบนั้นนะคะก็ปล่อยให้มันเอ่อล้อนออกมาได้นะคะเป็นมนุษย์เนาะเป็นมนุษย์นะคะ,คะก็นี่ก็คือเบอร์ห้านะคะทุกคนก็ก็เข้าใจ หม่นะคะว่านี่คือมนุษย์นะเขารู้สึกเขารู้สึกแน่นอนเนาะเขารู้สึกนะคะคือเบอร์ห้าอะไรเลยคนถ้าคุณเศษอยู่เนี่ยฝากคุณเศษเขียนแชร์หน่อยความเศร้าในแบบฉบับของเบอร์ห้าเป็นยังไงบ้างแล้วมันมาจากความโลภได้ยังไงเนาะเบอร์ห้าเขาก็เชิดชูในเรื่องของความรู้อืเป็นยังไงบ้างคะเราโอ้เนี่ยที่บอกแชร์ความรู้ไปแล้วมีคนแบบอะไรวะหยีหน้าใช่ไหมเป็นไงสะเทือนใจอ่ะอไม่เป็นยังไงคะสะเทือนใจนิดนึงว่าเอ้ยเขาไม่ appreciate ในสิ่งที่เราทำหรอ อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันอันนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นยังไม่เคยเห็นรีแอคชั่นหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีประสบการณ์เก่าๆที่เคยประสบมาไอสิ่งที่เราตั้งใจทํามากๆแต่เขากลับรู้สึกเห็นเขาใส่หน้าเห็นเขาเบ๋ปากแล้วเราก็คิดไปไกลเราโหแม่งไม่ดีหรอวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอ,อ,อรต้องทํายังไงนะถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดไปไกลนนแบบฉบับห้าก็อย่า ต้องหานแปดหันเก้าหันสิบนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ออกมาแบบนั้นเนาะทำไมเขาไม่ชอบเลยะป่าเอออันนี้นีมันเป็นความคิดที่ลันในหัวนะคะเออนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็เหมือนคนทั่วไปแหละเนาะแค่พอมันมีปัญหากับมันทิกเกอร์กับความรู้ความโลภบางอย่างนะถ้ามันโดนมันก็อาจจะสะเทือนแรงหน่อยสั่นสะเทือนได้แรงหน่อยนะคะในเรื่องที่เขาใส่ใจมากๆากนะคะก็สั้นมาก เขามีปัญหาความกลัวกลัวมากกว่ากลัวฉันต้องทํำยังไงนอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะมันเลยความเศร้ามันก็เลยจะเกิดขึ้นแล้วหายไปไวมากเพราะมันถูกแทนที่ด้วยความกลัวแล้วรู้สึกว่าหายไปไวจริงๆเพราะคิดแล้วมันมีอะไรบ้างวะที่มันเศร้าอ่ะใช่มันไม่ใช่เหมือนเบอร์หนึ่งที่แบบเฮ้ยพอเราเศร้าเราโกรธแล้วปุ๊บแล้วมันกลัวผสมมันผสมอ่ะมันเหมือนลูกแก้วที่แบบเฮ้ยมีสีความเศร้ามันมันมีสีผสมหลายสีอ่ะแต่สําหรับเบอร์ศูนย์หัวเนี่ยพอเศร้าปุ๊บแมงเลือน เลื่อนเลื่อนแบบปัดปัดปัด,ปดมันไม่ได้บางอย่างเบอร์ห้าไม่ได้ปัดทิ้งนะมันเหมือนแค่แบบไอโฟนเคาะสองทีแล้วก็ปัด ปัดไปปัดไปหน่อยนึงอ่ะอาจจะไม่ได้เชิงดีลีทหรอกแค่ปัดไปแล้วก็ไปขึ้นวิดโดใหม่เฉยๆอ่ะขึ้นแท็บใหม่เออมันทำให้ย่อไปนิดนึงแล้วก็เออแท็บใหม่แล้วก็แท็บเนี้ยก็คือเป็นแท็บของความคิดว่าทำไมมันเกิดไอ้นี่วะเก็ดใหม่ก็คือสู้สังเกตการเนาะสังเกตอารมณ์ตัวเองอยู่นะคะแต่มันทําให้เบอร์ห้าไม่ได้ไปสัมผัสกับอารมณ์นั้นสดสดสดอ่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นใช่นะคะก็ฝึกนะคะให้ความคิดไม่ไหลลื่น มันไม่พาเราไปไกลตอนไหนไหนต่อไหนคือมันลุงรังอ่ะความคิดอ่ะใช่จริงแค่รู้สึกก็จบไปแล้วห้สิบคนนี้ไม่มีใครคุยด้วยเลยนะคะอึ้งอยู่นะเบอร์อึ้งไปเลยไม่ถึงเรานี้อึ้งไปเลยอ่านะคะประมาณนี้ใช่ใช่อ่ะเบอร์หกก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนเบอร์หกนะคะจริงๆเนี่ยเราสังเกตในศูนย์หัวเนาะเบอร์หกดูเศร้าที่สุดแล้วค่ะนั่นสิ จริงๆกังวลเาะความกลัวดูดูเศร้าที่สุดเลยคือพอเขาอยู่ในกลุ่ม r e ี c t ทีเนาะเรียกทีก็คือมันจะแสดงออกเหมือนเบอร์สีกับเบอร์แปดอ่ะเขาจะชัดเจนนะคะพอมันชัดเจนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยความกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันจะแสดงออกมาหมดเลยอะกลายเป็นว่าเหมือนคนเซนซิทีฟอ่ะแบบ เงี้ยพอโดนอะไรกระทบปุ๊บเอาเลยอะดุ้งสะดุ้งเลยอะพอเฟียมันคมอะอืเฟียคุมปุ๊บมันก็จะแบบดุ้งดุ้งเร็วอ่ะนะคะความเศร้าก็เหมือนกันความเศร้านี่เป็นสิ่งที่เบอร์หกก็กลัวนะกลัวตัวเองไงเพราะว่าเศร้าอยู่ไงเพราะว่าอารมณ์นีอารมณ์มันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เท่าใช่ไหมเออมันมันคืออะไรวะมันไม่มันเป็นอะไรวะไม่มีรูปชัดเจนปรากฏมันเกิดอะไรขึ้นวะคิดไปคิดมากลัวกลัวจนแบบอดดิ่งแล้วกูอตายละทําไงดีออ เออซึมเศร้าป่าวะเนี่ยเซิร์ชไม่ใช่ก็เป็นอะไรอ่ะไม่ได้อยากตายนะแต่ว่าทาไมมันมันปัดวคิดไม่ออกแต่จริงๆแล้วคือคิดจนรู้สึกว่าไม่ได้คิดอ่ะคิดเยอะเกินไปแล้ะไม่รู้จะจีบอะไรมาก่อนคือรถไฟความคิดของเบอร์หกมันวิ่งหลายรางหลายรางบางทีบางรางก็ชนชนกันนะมันก็แบบบึ้มอยู่ในหัวคนเดียวนะเออมันก็เลยกลายเป็นแบบค่อนข้างที่จะแพนิคได้นะฮะอ่านคอมเมนต์ดีกว่าคุณก๊กกุ๊ก เบอร์หกนะคะทุกเพราะอดีตที่ผ่านไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีตัวตนอ่<ม>ทุกกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงนะตอนนี้ไม่มีตัวตนแต่ถ้ากลับมานะปัจจุบันดูลมหายใจดูร่างกายดูสิ่งรอบตัวนี่คือสิ่งที่มีตัวตนอยู่อะ<ม>นะตอนนี้มันมีตัวตนมันยังคงอยู่มันเป็นของมันปกติและ,ะไม่มีสิ่งที่เราทุกตรงนี้เลยสรุปแล้วความทุกของเราเกิดจาก อะไรอ่าเป็นคําถามเหรออันนี้คือคําถามปิดเป็นคําถามใช่ไหมคะรับปิดฉาจริงๆมันมีในคําตอบในตัวอยู่แล้วใช่ไหมมันมีคำตอบปิดด้วยคําถามตายความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งที่เราที่เราโดนกระทบอะเนาะอ่านะคะเราโดนอะไรกระทบมาล่ะเราโดนความผิดหวังกระทบมาหรือเปล่าเราโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเซอร์ไพรส์มันก็จะมีเซอร์ไพรส์เรื่องดีไม่ดีเออบางทีคน ไม่ชอบเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะก็กลายเป็นทุกข์ไปเองนะคะเราแล้วเกินใช่เราเรามันดีมีอะไรกระทบเราล่ะอ่านะคะมันก็จะเกิดเป็นความทุกข์ในแบบของเราได้นั่นแหละเนาะหกก็อาจจะทุกข์จากความที่มันไม่แน่ใจมันสงสัยไม่แน่นอนมันสงสัยในอารมณ์ของตัวเองสงสัยในอารมณ์ของคนอื่นสงสัยในเจตนาก็ตามชื่อนะคะนักปุจฉาใช่แต่ว่าความทุกข์มันเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เราได้ฝึกฝนนะคะได้ ฝึกมองแพชชั่นก็คือกิเลสของเราเนี่ยแหละเนาะนะคะมันคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนที่บอกอ่ะเกิดมาก็ร้องไห้แล้วเกิดมาก็ทุกข์แล้วอ่ะนะคะเออดังนั้นเราก็ให้มันเกิดนะคะความทุกข์ก็คือสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่ต้องการแล้วมันมากระทบมาถูกตัวเรานะคะสิ่งที่คุณก๊อกบอกก็คือวิธีการออกจากความทุกข์เนาะนะคะวิธีการออกไปก็คืออยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติค่ะเท่านั้นเองนะคะอ่อืม สรุปคุณก๊อกถามหรือเปล่าอ่าน้องกิวีบอกว่าแม่ผมแม่หนึ่งผมวันนี้พอไม่โกรธเขาก็ไม่เศร้าเลยแปลกมากทั้งที่มีเรื่องที่น่าจะโกรธเราด้วยซ้ำฮ่าๆใช่บอกแล้วพอเบอร์หนึ่งเขาจัดการกับความโกรธในตัวเองได้เนาะมันให้ไม่นำพาใช่มองให้มันเป็นเอ้ยไม่ปกติมันเกิดขึ้นได้วะ มันจะไม่มีเรื่องที่แบบแม่งม่นมันควรจะเป็นอย่างนี้ดิวะมันน่าจะเป็นอย่างนี้สิวะทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือคําถามในหัวเบอร์หนึ่งถ้ามันไม่มีอะค่ะคําถามพวกเนี้คือมันรับได้ว่าอ๋อเออก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเออแล้วเราก็จะแบบมันปกติเออเกิดกดได้เกิดมันเกิดได้มันเกิดได้เนาะเออนะคะจริงจริง พี่ป๊อบบอกว่าเคยคิดว่าตัวเองเป็นสี่หรือเปล่าเพราะอารมณ์มาเต็มดิ่งลงเหมือนกันอ่าพี่ป๊อบบอกว่าไปผจญภัยทุกรักมาแล้วไปผจญภัยมาแล้วนะคะจนมั่นใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูสัมภาษณ์นะคะคุณหมอะพี่ป๊อบเนาะอ่ะต่อพี่ตีแชร์ไม่ได้พีมงเล็บที่เอ่ยว่าเมนเยยบอ๋อเพราะฟังกรณีต่างๆเช่นของห้าเราเปรียบเทียบกับตัวเองอีกรัก ก็รู้เลยว่าต่างกันจริงๆเรื่องซึมเศร้าที่เล่าก่อนหน้านั้นของหนึ่งก็เข้าใจดีเไว้ขอบคุณพี่ตีค่ะเอาวันนี้พี่ตีแชร์มาในอีเมลนะคะเป็นเป็นคำถามหรือเปล่าเป็นเป็นแชร์เฉยๆน่าจะเป็นแชร์เฉยๆนะคะว่าแบบเฮ้ยมีคนถ่ายรูปแล้วบอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปแบบมีเพื่อนมาแซวว่าถ่ายรูปเหมือนเบอร์สี่อะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าถ่ายรูปแบบเบอร์สี่เป็นไายไงนะแต่ว่าถ้าเบอร์สี่ต้องดูเศร้ากว่านี้เห็นไหมเป็นผู้ต้องหายกแล้วโดนโดนเปู้ต้าต้องเศร้าใช่ไหมโดนตีอีกแล้วเออ ขอบคุณพี่ตีนะคะที่แชร์เนาะก็ฝากบอกต่อด้วยนะคะก็อย่าให้เขาเป็นผู้ต้องหาอีกเลยนะคะอ่าประมาณนี้อ่าเบอร์หกเนาะเบอร์หกยังไม่จบใช่ไหมจบแล้วมั้งโอเคจบจบแล้ว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 ก็คือก็คือนั่นแหละค่ะมันก็เกิดความเศร้าของเบอร์หกมันก็เกิดจากความกลัวเนาะซึ่งความกลัวมันมาแบบเหมือนปืนกลเลยอะดึ๊งดึ๊ง ะคะปืนกลแล้วมันก็ตามมานั่นก็เป็นเรื่องความกลัวนั่นแหละความวุ่นายใช่ก็บางทีความทุกข์ของเราก็เกิดจากความกลัวนี่แหละค่ะใช่ซึ่งเรื่องที่เรากังวลมันก็คือเรื่องของอารมณ์เราที่มันไม่แน่นอนเออแล้วบางทีอนะเมื่อกี้คุณกอก็ตอบในตัวเองไปแล้วเนาะนะคะก็ไม่ได้ถามครับอยากแชร์เห็นไหมโอเคแต่ปิดด้วยคําถามเฉยๆเป็นสไตล์อเเป็นสไตล์ขอบคุณคุณกกมากขอบคุณค่ะ เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะคะขอบคุณการแชร์ทุกแชร์เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่กันใช่อะเบอร์เจ็ดใช่ไหมฟินเโอ้โหเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเนี่ยมีความทุกข์บ้างไหมนะมีสิอ่าเป็นมนุษย์นี่นาเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขอย่างเี้หรอเออคือเบอร์เจ็ดนี่เขาก็จะมองคนก็จะมองว่าโอ้เป็นผู้เสพสุขสนานเฮฮาพอเบอร์เจ็ดมาเจอกับ คำว่าผู้เสพสุขหรือว่านักผจญภยยัยจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะใช่บางบางคนนะ,ะฉันก็ไม่ได้ออ,ออกไปไหนนี่ฉันก็อยู่ออบ้านของฉันออจะผจญภัยยังไงหลายๆคนที่ได้ฟังเนแกรมเฮปสเตอร์ก็จะรู้แล้วเนาะว่าเราผจญภัยในหัวเนาะใช่เรื่องความคิดข้างนอกนมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ด้นั่งยิ้มดิ่งๆไปสนุกแล้วจบแล้วแล้วก็มีใหม่อีกแล้วหลายๆอย่างอยู่ในนี้เยอะๆเยอะๆเยอะๆแตก ได้เลยได้เลยนะคะนี่คือความตะกร้าความตะกร้าของเบอร์เจ็ดถึงดักลองทุกอย่างเลยอ่ะเราจะเอาจุดออกกันเดี๋ยวคนกลัวออาอ้วนมาฟังเร็วอเรียกมาแล้วนะคะพี่พี่ต้องเรียกพี่ต้องเรียกใครสักคนนะคะพี่โอแชร์บอกเวลาปกติแม่เบอร์หนึ่งรู้สึกถูกตําหนิจะแยกไปอยู่ห้องคนเดียววงเล็บแม่พี่เรียกว่าเข้าถ้ำพี่สังเกตเห็นเลย เข้าไปกอดแม่ถามว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าดูตึงๆแม่ก็งงๆแต่สีหน้าดูเบาลงเยอะเลยแล้วแม่ก็นั่งเล่าอะไรในเด็ให้ฟังเยอะเลยอารมณ์ดีไปเลยจ้าโว้ย hmm. น่ารักเอออีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปเบอร์หนึ่งนิดนึงเนาะเวลาเบอร์หนึ่งเขาเศร้ารู้สึกกังวลหรือรู้สึก อะไรขึ้นมาเขาจะแยกตัวนะคะจะแยกตัวไปเลยหรือบางทีหลายๆคนก็แยกเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่แต่ตัวเบอร์หนึ่งจะชัดเจนมากเออจะจะจะแยกไปเลยจะแบบรู้สึกว่าแบบเป็น a v o i d ใช่เขาเขาจะจะรู้สึกว่ามีคนจะตัดสินเขาะ่ะมันก็เลยแบบไม่อยากให้ใครตัดสินเขาแล้วเพราะเขาตัดสินตัวเองอยู่เจ็บปวดพอแล้วเจ็บปวดพอเขาเลยแบบไม่อยากเจ็บอีกแล้วหนีไปนะคะเราก็แค่เฮ้ยไป กอดเขาไปบอกเขาว่าไม่มีใครเลยนะที่ตัดสินอยู่หรือแค่เปิดใจรับฟังเฉยๆใช่หรือว่าให้เขาเฮ้ยเป็นอะไรแล้วก็ฟังเขาแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องไปตัดสินอะไรนี่คือเป็นการเวิร์กกับแฟดเนสเหมือนกันนะแค่รับฟังเองก็นำมาถึงเบอร์เจ็ดนะคะนะนำมาสู่เบอร์เจ็ดนะคะมาแล้วทุกคนเบอร์เจ็ดเราจะเฉลยนะคะเด็กในอินไซต์เอาเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าเป็นเบอร์เจ็ดอ่าเห็นไหมเป็นซึมเศร้าในวัยเรียนก็ได้ อนเด็กๆแล้วเกือบจะซึมแล้วแฮปปี้เนี่ยจอยเนี่ยเป็นคนคุมแผงวงจรเนาะแล้วก็หน้าที่ของของแซดเนี่ยที่จอยให้ก็คือให้อยู่ในวงกลมเอออย่าออกมาเล็กๆอย่าออกจากวงวงนี้ก็คือเขาขังความเศร้าเอาไว้ในพื้นที่เล็กๆอ่ะทั้งๆที่มันมีอ่ะพอจะไปแตกปุ๊บมันจะถึงเวลาที่แซดเนี่ยจะต้องทํางานแล้วเออมันจะต้องทําแต่จอยก็บอก what are you doing ไม่ได้อย่างเ็จอีอย่างนี้ห่วยเอยังมาแตะเด้ห่วย ไปกไกลๆเ,เลยห่วยแล้วซาเนต็ตก็บอกว่า <laughs> เฮ้ยไม่รู้ว่ามันไม่รู้ตัวเลยอ่ะมันไปแตะเองอ่ะออบางทีมันเจอเรื่องเนาะของคนอื่นมาหรือเจออะไรมาแล้วมันโดนเรื่องของเราอ่ะบางทีแซดเนต็ตมันไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรแต่มันตปอไปแตะความทรงจําบางอย่างของเราอ่ะนะคะเบอร์เจ็ดก็จะแฮปปี้จอยมันก็จะทํางานเลยเฮ้ยไม่ได้แกอย่ามาแตะเศร้านะแกอย่ามาแตะความจําลองเทอมของฉันด้วยนะอ่ะ มันต้องแฮปปี้อย่างเดียวสิวะเออ,เอ,อทำไมโลกนี้มันต้องมีความเศร้าวะเออ,เอ,อต้องแฮปปี้ทุกอย่างเลยคร,เออครบบวงจรอ,อย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ซึ่งก็แฮปปี้ครบวงจรเออซึ่งก็ทำให้เราไม่ได้คุ้นชินไม่ได้ฝึกเนาะที่จะอยู่กับความเศร้าไม่อยู่กับบลูอยู่กับอะไรสีฟ้าๆเท่าๆเนาะ มามากนะถามว่าเจ็ดเศร้าไหมเฮ้ยมันมีเรื่องที่เศร้าได้แต่ว่ามันแป๊บเดียวแล้วมันก็จะปัดกระเด็นไปติง้งเหมือนที่จอยอ่ะผักแซตเน็ตให้ไปอยู่ในวงกลมเล็กๆที่เขาขีดเอาไว้ต้องอยิ้มสิมแกเป็นนะอะไรอ่ะ <laughs> เออ <laughs> นั่นแหละนะคะ,ะซึ่งมันทําให้เบอร์เจ็ดไวมาก ต่อการตัดสินอะไรบางอย่างหรือว่าทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็หนีอะไรบางอย่างนะคะไวมากๆจนเขาไม่รู้ตัวเลยซึ่งบางทีเกิดความเศร้าเนี่ยก็ความตะกระนี่แหละก็นําพาไปเขาคิดว่าถ้าตะกร้ถ้าไปทํานู่นทํานี่หานู่นนี่นั่นทำเขาจะหายเศร้าใช่มันเป็นวิธีการจัดการบางอย่างที่เขาคิดว่ามันดีแล้วอะนะคะซึ่งใครจะรู้เนะว่าเฮ้ ถ้าเบอร์เจ็ดลองไปสังเกตเนาะกิจกรรมที่เขากองไว้ที่เราเรียกในคลาสว่าผลงานหแห่งความเศร้าน,นะคะผลงานแห่งความเศร้าของคุณนะคะมันคือความสุขแต่แหละแต่มันนํามาด้วยความเศร้าความเศร้ามันไม่ใช่ความโศกเศร้าเสียใจอะคะ่ะมันคืออ่ะเดนกีตาร์เราเจ็บนิว้วละเจ็บแล้วเนี่ยม,มันยาก <Fail. S 2> มันเอลละเฟลไม่เอาละร้องเพลงเอาเสียงสูงเกินชั้นขึ้นไม่ถึงไม่เอาเปิว เรื่องนี้มันน่าเบื่อเราไม่สนใจเบื่อเบื่อก็คือแบบไม่เอาทิ้งทไปเป็นอารมณ์ลบๆทิ้งไปเนี่ยค่ะพอ s ซตเซทเน็ตเออแฮปปี้จอยก็ไม่ให้แซทไปแตะเลยไปแตะอะไรพวกนี้เลยไม่เอาเลยมันก็ต้องมีอะไรทําอะไรทํเรื่อยเรื่อยเรื่เพื่อมากลบใช่เซทเน็ดังนั้นแล้วผลงานแห่งความเศร้านะคะนํามาขึ่ความสุขจริงๆนะนะคะซึ่งถ้าเรา ไปมองย้อนดูความเศร้าที่มันกองอยู่อะ่ะ<ม>ก็คือผลงานของเรากิจกรรมของเราอะไรก็ตามแต่ที่เรากําลังทําอะคะ่ะ<ม>เราจะไปเห็นนะว่าเนี่ยจากเรื่องอะไร<ม>เนี่ยจากเรื่องอะไรซึ่งถามเจ็ดไปให้เจ็ดไปทําอ่ะเจ็ดก็ทําไม่ได้<ม>เข้าใจไหมด้วยกลไกด้วยแก่นกิเลสข,ของเขามันไม่สามารถไปนั่งมองลูกแก้วทีละใบของเขาอ่ะเราไปเปิดลิ้นชักมันทําไม่ได้อืม,มีเบอร์เจ็คนนึงเคยถามเมนว่า แล้วเ,เราจะทํายังไงให้จัดการกับอารมณ์ความเศร้าที่มันมีในลิ้นชักในกล่องแพนดอร่าบ็อกซ์ในใจของเจ็ดได้บ้างคําตอบก็คือไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะรอให้เหตุการณ์มันเกิดแล้วคุณก็รู้สึกรู้สึกไปกับมันอืเราจะได้เปิดลิ้นชักเคลียร์เคลียร์เคลียร์นะคะก็มีเบอร์เจ็ดคนหนึ่งเนาะที่ได้เปิดลิ้นชักกับอเรื่องของเพื่อนบ้างอืเรื่องของแม่บ้างอของใครบ้างกับการที่ ปกติเบอร์เจ็ดจะจัดการเนาะพอเขามาปุ๊บเราจะมีคําตอบให้มาเศร้ามาปุ๊บเราจะมีคําตอบาวิธีจัดการให้างนะนะคะตอนที่บิงบองเนาะบิงบองบิงบองคือช้างในในตัวหนังในหนังอินไซอัลเนาะบิงบองก็คือความทรงจําในวัยเด็กของเพื่อนในจินตนาการเป็นเพื่อนในจินตนาการนะคะเขาออกมาแล้วรถเข็นของบิงบองมันถูกตกโดนถังขยะไปแล้วมันก็เศร้ามากค่ะแล้วจอยเนี่ยมันก็ พยายามจะทําจะเปลี่ยนเรื่องจะเบนน่ะน่ารักเจ็ดเลยนะจะเบนให้แบบเฮ้ยปิงปองมันอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเราเราทำอย่างนั้นได้นี่เราไม่ให้ไม่ให้ปิงปองเศร้าเนาะแต่ว่าปิงปองมันร้องไห้ร้องไห้เออปิงปองมันก็ยังร้องไห้ออกมาอยู่มันก็มันไม่จมจมอยู่ใช่มันไม่ไม่ได้ฟังแต่พอแซดเน็ตเข้าไปอะจอยมันก็พยายามห้ามแหละแต่พอแซดเน็ตแค่บอกว่ามันเศร้าเนาะเออมันเศร้าจังเลยอะรถมันตรงไปแล้วแย่จังเลยเออมันแย่จังอ่าปิงปองก็เปิดใจฟังเนาะแล้วก็ แค่นั่งอยู่กับปิงปองแซดเน็ก็เปิดใจฟังแซดเน็ก็เปิดใจฟังปิงปองนะคะให้ปิงปองร้องให้ไปแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็ยอมรับได้ว่าโอเครถมันตกงไปหนงขยะละมันไม่ได้กลับมาละเนี่ยค่ะก็คือการเปิดลิ้นชาของเบอร์เจ็ดเราก็รับรู้ไปกับเขาแล้วรวมอยู่กับเขาอยู่กับเขาโดยที่ไม่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยหายดิเฮ้ยอย่างนั้นดิเฮ้ยอย่างงี้ดิก็ไม่ต้องทำไม่สนุกดิ ก็ให้เขาได้เล่าให้เขาได้เศร้าให้เขาได้ความเศร้าได้ทําหน้าที่ของความเศร้าใช่แล้วมันจะเบาตัวเราเองก็จะเบาไปด้วยเพราะเราอาจจะได้เคลียบางเรื่องในใจเราด้วยนะคะเราอาจจะได้ช่วยเพื่อนด้วยใจใจใจนะคะเบอร์เจ็ดเนาะนะคะเคยทํางานร่วมกับน้องค้องแช์นะคะหนึ่งที่สติ๊กมากๆควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามกดตรวจเอกสารละเอียดยิบ จนคนรอบข้างไม่มีใครโอเคเลยในใจเราก็คิดนะว่าเขาจะเหนื่อยไหมที่ใช้ชีวิตแบบนี้เขคงมีความทุกข์ในแบบของเขาอืมเนาะก็ต้องเป็นในส่วนของเขาเนาะที่จะต้องจัดการตัวเองนะคะอ่าเราทําได้แค่เป็นกรจอกาลังใจเอนะะอแล้วก็นั่นแหละบางทีถ้าเขาหันเข้ามาหาเราบางทีขอคำปรึกษาแสดงว่าเขาเชื่อใจ ด้วยบางทีรับฟังได้ใช่แคะไม่ต้องไปจัดการเขาเดี๋ยวเขาก็หาของเขาเองจริงๆซึ่งในตอนท้ายเนาะน้องน้องไลฟ์ลี่เนี่ยที่ควบคุมโดยจอยเขาก็ยังควบคุมโดยจอยอยู่นะเขาก็ยังไม่ได้แบบเป็นฐานใหญ่ใช่ไหมจอยก็ยังยังอยู่เป็นบอสใหญ่ตัวหลักจอยก็ยังเป็นผู้บัญชาการหลักเราจะมีผู้บัญชาการหลักอยู่ในในใจเราเนาะนะคะว่าเอ้ยใครอย่างคุณพ่อก็จะเป็นแองเกอร์นะคะคุณแม่ก็จะเป็นแซดเนสนะคะก็ยังมีบางคนหนึ่ง หมาแมวยังมีเลยเนาะมีตัวละครหลายตัวเนาะที่นักเรียนที่เป็นผมสีฟ้าก็เป็นความกลัวด้วยซ้ำใครจะรู้ใช่นะคะพี่ที่มันมั่นใจเนาะจริงๆกูไม่มั่นใจกูกลัวมากใช่กลัวมากนะคะก็ก็ยังมีนะเขาบแค่ไม่รู้ว่ามันข้างไรเป็นยังไงใช่นะคะในตอนสุดท้ายเนี่ยน้องก็ใช้แซดเน็ตเนาะให้แซดเน็ตมาช่วยด้วยนะคะน้องหลักเจ็ดคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่โดยการที่บอกพ่อกับแม่ไปเลยว่าเขาคิดถึง เมืองเก่าบ้านเก่าเพื่อนเก่าๆช่สิ่งเก่าๆคิดถึงฮอกกี้ที่เขาเคยเล่นก oh like ับเพื่อนเก่าของเขาเนาะคิดถึงสิ่งต่างๆที่มันอยู่บ้านเก่านะคะเพที่เกิดขึ้นใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะนะคะอนั่นแหละจริงๆด้วยความเป็นเบอร์เจ็ดจริงๆก็อาจจะไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนักหรอกถึงเบอร์เจ็ดจะตะกะก็เถอะการเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นทุกข์ของของมนุษย์อยู่ดีนะคะเพราะมัน อะไรที่มันต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอ่ะคือในเรื่องคือในเรื่องเนี่ยไอตัวเด็กที่เขาใช่ตอนแรกที่เขาเปลี่ยนตอนแรกเขาเขารู้สึกไม่โอเคใช่ไหม sadness กำลังจะมาแต่กลายเป็นว่าจอยบอกเฮ้ยอย่าเศร้าดีออกบ้านนี้อาจจะนูนนี่นั่นน่นนี่อะไรอย่างเนาะแต่พอมาเจอพอมาเจอของจริงอ้าวผิดหวังอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรผิดหวังได้ไม่นานก็ใช้กลไกอีกเรามองบวกเซ่จนจน sadness อ่ะมันไม่ได้ทํางานเลยออนะคะก็ สุดท้ายตอนหลังเนี่ยเขาก็แค่บอกเฮ้ยเราเราก็เราก็เศร้าอ่ะเราก็บอกพ่อแม่ไปเลยว่าเออกูเศร้าอ่ะเศร้าจริงๆริงเศร้าจริงๆหนูเศร้านะแม่ย้ายบ้านมาเนี่ยอยากคิดถึงเพื่อนอยากกลับบ้านแล้วก็ถามว่าเฮ้ยได้กลับไหมก็ไม่ได้กลับแต่เขาปล่อยได้ปลดปล่อยออกมาแล้วความเศร้ามันได้ทํางานแล้วมีคนซัพพอร์ตให้มีคนเห็นความเศร้าของเขาใช่ไม่ได้ผักไสว่าอย่าเศร้าสิใช่ที่ตัวเขาฟังมีคนลบฟังเนาะ เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ในแคลิฟอร์เนียเมืองใหม่ของเขาซันฟานเออซันฟานซิสโกนะคะเ่ยเรื่องเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสอรี่เอออ่าตามนี้ประมาณนีอ่ะมีมีอ่ะเดือนเจ็ดเพิ่งมาค่ะตั้งใจหรือเปล่าที่เพิ่งมาไม่ไม่รู้อ่าสวัสดีนะคะขอต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ฟินาเล่แล้วนะคะจบฟินาเล่แบกมือบกมือนะคะให้ทุกท่านสามทุมพอดีเออนะคะ สวัสดีนะคะคิดเหมือนกันเลยจ้าไลฟ์รีเหมือนหลักเจ็ดะะเวลาเศร้าเวลาเศร้ารู้ตัวว่าเศร้าฝังกลบทันทีถ้าอ,อยากจะถ้าถ้าอยากดูจากกัรน้าตาไม่ไหวเอาซีรีส์มาดูเวลาเพื่อนมาเห็นก็จะบอกได้ว่าซีรีส์นั้นมันเศร้าแล้วค่อยๆลืมคุ้มค้ามไปอมพอมาเขียนบันทึกทบทวนอยู่กับตัวเองถึงจะปลดปล่อยก็เป็นวิธี<ล>การจ,จัดการได้นะคะแบบนั้นก็ได้คือเบอร์เจก็แชร์แชร์แบบ หมอคุณหมอเหมือนกันนะคะก็มีการเขียนนะคะว่าวันนี้ฉันทําอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอะเออใช้เวลาสิบนาทีเองอะบางคนห้านาทีอันนี้คือเป็นการเปิดลิ้นชักได้นะเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจอะ,นะอะเขียนไดอารี่อย่างงี้นะอ่าเขียนเขียนเขียนแบบบนเขียนอะไรต่างๆแบบเฮ้ยทำกิจกรรมเนี้ยออม,มันมันคืออะไรวะก็ใช้ความตกะกะนั่นแหละในการเขียนอเออนะคะออกมาเป็นเส้นๆว่าวเฮ้ยฉันตะกะอะไรมาบ้างวะแล้วมันหนีอะไรมาปะวะถ้าไม่หนีก็ทําไปเลยค่ะ ไม่ต้องหาเจอวันนั้นก็ได้เนาะสักวันหนึ่งเนาะเราก็จะได้เคลียร์กันคือผลงานที่คุณทํามันอาจจะไม่ได้เศร้าทุกอันก็ได้อาจจะอยากทําจริงเนาะปิงปองทำพี่ร้องให้ทุกรลบาเขาหายไปเพื่อที่จะอยู่ในใจเราเสมอใช่สุดท้ายปิงปองก็หายไปนะคะเพราะว่าก็มันคือเพื่อนในจินตนาการในวัยเด็กเนาะค่ะเออแล้วยังไงสุดสักวันหนึ่งก็คือต้องหายไปอยู่ดีเนาะก็ยังอยู่ในใจเสมอนะคะถึงเขาจะหายไปก็ตามนะคะอ่า น้องกปี้นะคะเพื่อนผมน่าจะเป็นเจตเขาไม่สามารถต่อรองเจรจาเจรจาเถียงเคลียร์ใจหรือคุยกันตรงๆได้เลยครับเขาบอกพอจะรู้สึกอะไรสักอย่างมันน่ากลัวมากๆต้องถอยออกมาอืมนะคะพวกศูนย์หัวก็เบอร์เจ็ดเนาะก็ประมาณนี้นะคะน้องกิววีบอกสมัยก่อนไม่ยอมให้ตัวเองร้องไห้เลยเดี๋ยวนี้ร้องให้จัดเต็มไปเลยครับแต่จัดเต็มไม่กี่นาทีหรอก อ่ะอย่างน้อยก็ยังมีการปลดปล่อยฮอร์โมนบางอย่างออกมาปลดปล่อยแมกนีเสหลังแมกนีสออกมานะคะลองบ้างสบายสบายหัวโล่งๆมากขึ้นนะคะถ้าลองเยอะเดี๋ยวมันก็ปวดตายอีกนะลองพอดีใช่ไลฟ์นี้ก็ตั้งใจทําเหมือนเดิมนะคะก็จะมีอารมณ์ต่างๆโผล่เข้ามาเนาะเป็นอารมณ์พื้นฐานหกอารมณ์หลักนะคะที่อยู่กับเราเนาะซึ่งถ้าเรามองไม่เห็นมันเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่มันจะเป็นอารมณ์ที่เราคิดว่าใช่แต่มันปลอมอยู่นะคะอย่างอารมณ์เศร้าเนี่ยถูกเข้าใจผิดมากๆเนาะว่าเวลาเราดาวมากๆกเศร้าอยู่นแต่จริงๆแล้วมันคืออาจจะกลัวก็ได้กลัวอยู่อาจจะโกรธก็ได้โกรธอยู่หรือว่าผิดหวังดเกลียดอยู่นะคะเกลียดเนี่ยต้องระวังเลยเนาะเพราะว่าเห็นยากมากออนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คุ้นชินกับการเห็นอารมณ์เนาะนะคะก็แล้วก็ ทำความเข้าใจว่าอารมณ์มาแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็ไปใช่จ้าเอ๋แล้วก็บายๆนะคะอยู่ที่ว่าพอจ้าเอ๋เนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะบายๆได้เนาะมันอยู่ที่เราจะไหลลื่นไปกวบความคิดไหมนะคะถ้าเราบายๆไม่ได้แสดงว่าเราเพลินไปกับความคิดติดกับดักของตัวเองนะคะก็ ฝึกฝนนะคะที่จะลงมาจากรถไฟขบวนความคิดนั้นเนาะมันไม่มีจริงนะคะมันไม่ใช่ปกติเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะปบรมือคะ่ะเบอร์ห้าะอ้องเก่งมากแต่เฉพาะอยู่คนเดียวกับครอบครัว,วที่รักนะคะก็ทุกเบอร์นะคะมีความเศร้าได้เนาะ,ะเป็นปกติเศร้าได้สุขได้โกรธได้เกลียดได้กลัวได้เหมือนการหมดเนาะแต่เรา อย่างที่บอกฝึกฝนพอฝึกฝนปุ๊บเราจะเห็นทันมันใช่แล้วแต่เราไม่ต้องหาเรื่องให้ไปเศร้าเพื่อเ่อฝึกฝนนะให้มันธรรมชาติเออให้มันเป็นธรรมชาติไปเนาะให้มันไหลกะให้มันไหลไปสู่ความเบื้องวานใจผมเออบางทีมันมีอะไรมากระทบเราเราสู่สภาวะวางเฉยได้เราวางได้โดยที่เราโดนกระทบนั่นแหละแต่มันไม่โดนกระทบหนักหน่วงจนทาให้เราดาวลงไปใช่นะคะแรงบางทีเนี่ยเรื่องเดิมๆเลยนะแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกับ เรื่องนั้นแล้วด้วยก็มีนะคือเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นหนักมากเลยแต่ว่ามันจะมีสักวันอ่ะที่เราเฉยแรงใช่เพราะว่าเราสึกว่าเราเราชินเราฝึกซ้อมมากับเรื่องนี้แล้วการรับมือของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ได้เพิกเฉยด้วยนะอ่าไม่ได้ไม่ได้ฆ่ามันไปจัดการกับมันได้แล้วก็จัดการกับตัวเองได้รู้เห็นด้วยปัญญาใช่ค่ะมีสติและปัญญานะคะอ่าไลฟ์นี้ก็อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นเนาะตัวเองนะคะเยอะเเนาะแล้วก็ อยากเมาส์ uh. คลาสที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดมากเลยนะคะ mm hmm. สำหรับทุกทุกลักคือแบบมันชัดมากๆม, mm hmm. มันมันมันสนุกมาก uh huh. ไม่คิดเลยว่าเป็นการเอาง,ง่ายๆเลยอะ่ะเป็นการดูพาแนลที่สนุกที่สุดในชีวิกส oh. เออนะคะ คิดดูว่าวอรวอลุ่ม2อ่ะจะสนุกขนาดไหนใครไม่ได้ลงวอลุ่ม1ก็ลงวอลุ่ม2ได้นะคะอ่ามันไม่ใช่เนื้อหาที่ต่อเนื่องกันค่ะแต่ก็มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยอาจจะต้องสังเกตตัวเองเยอะๆนิดนึงเนาะเพ่อจะได้ไม่แพหรับ มือใหม่เนาะนะคะเพราะว่าจะงงงงอาจจะงงแน่นอนนะคะเป๋เลยจะเป็นเรื่องของ f i x a t i o n นะคะ f i x a t i o นนะคะอันนี้ก็จะมีน่าจะประมาณ3ามเวอร์ชันเนาะหรือหรือ2อาจจะไม่แน่ใจแต่สองสองนี่อาจจะมีนะคะมื่เราไม่อยากรวบเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็นานบอกเลิกห้าโมงก็คือเลิกสามทุ่มโอ้โทษโทษไม่ไม่กล้าลงสามทุ่มไว้ที่โปสเตอร์เพราะไม่มีคนเรียนเลยเออนะคะอารมณ์เหมือนผีครับน่ากลัว มีอยู่แต่มองไม่เห็นนะลักานะ <laughs> <laughs> ใช่<ม>เป็นไลฟ์ที่ดีมากๆครับให้กลับมาสังเกตตัวเองว่าเป็นที่ดิ่งๆเป็นความเศร้าจริงไหมอาจจะเป็นความกลัวความโกรธความเกลียดที่ยังปนเปนกับความเศร้า<ม>อ่าใช่ค่ะ <laughs> เราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองตัวเลยว่าเราฝังความเศร้าเอาไว้พออ่านเมนบนเรื่องเพื่อนหลักเจ็ด หนีก็พึ่งนึกได้ว่าเราเองก็หนีเวลามีคนแนะนําหนังหรือไปเจอรีวิวหนังเศร้าจะไม่ยอมดูเด็ดขาดเพราะเราไม่อยากเศร้าอขอบคุณค่ะเราเครียดมากโดนบ่นก็เยอะโตมาน้อยลงแล้วเปลี่ยนมาร้องคนเดียวแทนจะปล่อยเต็มที่เวลาไม่มีใครอืก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะก็อยากให้ทุกคนเนาะเขียนว่าววันนี้ได้อะไรบ้างเนาะเราจะแจกของเราจะแจกของสามรางวัลน,นะคะ ก็จะมีตะเลงอาร์ตของพี่ไกด์นะคะถ้าใครอยไม่ได้ไม่ได้วันนี้ก็สามารถซื้อได้ที่เพจตะเลงอาร์ตนะคะตะเลงอาร์ตตามตามที่เป็นโปสเตอร์เลยนะคะแล้วก็ใครอยากการกุศลนะคะสามารถโอนเงินบริจาคนะคะได้ที่หมากระสอบนะคะหมากสอบเดี๋ยวเราแนะนําให้รู้จักกับจ็อก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 มุยจอกจอมให้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจ็อกจ็อกแล้วก็เลยจะเป็นชื่อกลางแบล็กกี้บรูโน่จ็อกจ็อกมุยเวลาเรียกต้องเรียกเต็มยศ มันมันเหมือนมีควายมากเลยดูดิมันมีก uh, ีว uh. um. uh. uh. ีบอกว่านี่คือมีควายนะคะอ่าบูโน่้้องการพูดอะไรไหมคะอ๋อโหสุดยอดเลยเอเราก็ได้เจ้าบูโน่มาจากหมากระสอบนี่แหละนะคะเราไปออกบูธกันแล้วก็มีบูธหมากระสอบ มา,มาออกอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็บังเอิญไปเจอตอนแรกว่าเจ้าเจ๊ไยมาแล้วแต่ว่าบรูโน่สะดุดตามินมากกว่าเนาะก็เลยเอานี้แหละเอาตัวนี้แหละใหญ่ดีแล้วมันก็ดูหันก้นให้กับคนดีเออมันน่าจะแบบอินโทรเวิร์ตนี้เลี้ยงง่ายนะเออแต่หารู้ไม่นะคะดูดีมันสมหัวติดคนมากเวอร์น่ารักมากด้วยนะคะถ้าใครอยากอุปการะน้องหมาน้องแมวก็ ติดต่อไปได้ที่เพจมากระสอบครับผมประมาณนี้เอออะระหว่างนี้ก็เขียนมากันได้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราจะแจกของรางวัลให้เรามี3มรางวัลเออส่วนใครต้องการซื้อ ละเลงอาร์ตเป็นของตัวเองนะไม่ได้เล่นเกมวันนี้ก็ซื้อได้นะคะที่เพจละเลงอาร์ตของพี่กาย์ดูโน่พูดมีเหตุผลรักอะไรครับบูโน่ตัวใหญ่มากแบ็กกี้บูโน่จกจอกมุยใช่เลยค่ะก็คือมีหลายชื่อแล้วค่ะก็คือแบ็กกี้บูโน่จอกจอกมุยใช่ใช่เลยอือส่นใครสนใจหนังสือนะคะติดตามได้ที่สำนักพิมพ์มูลนิธิกมลคิมทองนะคะต่อสายตรงไปได้เลยบูโน่รักอะไร ยากเหมือนกัน<า>กนะตอนแรกมันเหมือนเงียบๆนิ่งๆอันนีกว่าห้าแต่ว่าไม่น่าจะใช่ละคิดว่าพอมาปุ๊บมันอ้อนมากอ้อนเกินไปอ้อนเกินห้าไปแล้วเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้มิกกม้นจับมาเห็นไหมม,มันนอนสบหัวเลยแค่จับขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ทําอะไรเลยมันนอนสบหัวไปเลยอืเราต้องดูนานๆดเ,ดเดี๋ยวมาบอกนะคะขอดูอีกสักระยะตอนนี้อยู่ด้วยกันมาประมาณสองเกือบสามเดือนอื เดี๋ยวสักปีน่าจะรู้ยากมากเลยมันไม่ได้ชัดเหมือนแมวเออเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะคะอได้เรียนรู้ s t r a t e g y ในการบริหารจัดการความเศร้าค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องอิงน้องมินสำหรับวันนี้ค่ะความคิดเปลี่ยนมากการร้องไห้คือความเข้มแข็งจะร้องไห้ตามไลฟ์แม้กระทั่งเรื่องปิงป่องเออวันนี้นะคะถ้าใครมีเวลาเนาะคืนนี้พวกนี้ทุกคนทำงานไหมกี่โมง แนะนำให้ดู Inside Out อีกรอบนะคะดูในมุมมองที่อาจจะเปลี่ยนไปเนาะมิ้นแนะนำให้ดูภาษาไทยคือเราไม่เคยดูภาษาไทยภาคไทยครั้งแรกครั้งแรกที่ดูภาคไทยปกติจะเป็นซาวท랙อย่างสเปกเองเลยจริงๆซาวแท็กเราก็จะดูเพื่ออัตรัเนาะเพราะเราจะได้ยินเสียงภาคจริงๆแต่พอภาคไทยปุ๊บอะมันไม่ต้องก็เป็นอัรลัอีกอย่างนึงใช่อย่างเราเป็นคนไทยเราเป็นภาษาแม่เนาะถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษภาษาแม่ก็ดูภาษาอังกฤษค่ะเราจะรู้สึกว่า มันมีอะไรให้คิดตามมันไม่ต้องอ่านมานั่งอ่านสาบแล้วแล้วมันเรามองตามเ<า>อ<ะ>อ,อใช่ใช<ม>คือบางทีพอแค่นั่งฟังอะ่ะแล้วก็ดูแค่ภาพไปแบบง้งอง้อนั่งงง่ๆแล้วก็นั่งดูหนังไปอะคะ่ะ<ช>แล้วก็ฟังไปอะ่ะมันได้คิดตามบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างในหนังที่แบบมันเป็นรายละเอียดเนาะซึ่งถามว่ามันมีเกาะเนาะเกาะเกาะติ้งตองเกาะ ฮอกกี้เกาะครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็พังได้ถ้าเราผิดหวังมากๆแต่มันก็เกิดขึ้นใหม่ได้นะคะเมื่อเจอสภาวะบางอย่างซึ่งมันก็สวยงามใช่มันสวยงามแล้วมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆใช่คือเกาะที่สร้างขึ้นมาใหม่คือกลายเป็นปัจจุบันแล้วว่าสิ่งรอบตัวของเขาที่เขามีประสบมาซึ่งเราก็มันทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยเกาะความต่างของเราอ่ะมันมันเป็นเกาะบุคลิกภาพไงมันสามารถถ่ายไปได้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนาะแต่ข้างในอ่ะ เรายังบัญชาการด้วยเหมือนเดิมเรายังเป็นมีการปรับตัวใช่มันยังมีเกาะครอบครัวอยู่แต่แค่เกาะครอบครัวเปลี่ยนไปเออเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวในอีกแบบหนึ่งที่ที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ยึดติดกับเกาะในอดีตของเราแล้วเนาะนะคะเอออ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ดีกว่า พี่ตั้งวอขอบคุณนะคะไลฟ์สนุกมากจอกจอกน่าฟัดมากกับจอกน่าฟัดมากค่ะมันอ้วนตอนนี้นาักกมวันนี้ชอบตรงที่เศร้าทําให้เราช้าลงช้าแล้วมันมีสติขึ้นมันจริงมากค่ะรับรางวัลนะไม่รับรางวัลนะโหทำพี่ต้องเดี๋ยวไม่รับไปไม่รับมาบีจิ้มนะเดี๋ยวอาจจะได้ดูสัมภาษณ์ด้วยนะคะของจากพี่ต้องด้วยเนาะพี่กายพี่กายนะคะรังเกียร์คิวยังมีหลายคน ขอบคุณไลฟ์นี้มากๆค่ะเนื้อหาดีมากส่วนตัวหนูเป็นคนที่มีปัญหากับความเศร้าเหมือนกันพยายามจัดก,การกับอารมณ์ความสึกของตัวเองอยู่ตลอดค่ะอยากกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆค่ะตอนนี้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นพยายามดูแลตัวเองลดความท็อกซิกกับตัวเองน้อยลงค่ะโหยอดเยี่ยมค่ะเป็นกำลังใจให้ใใหทุกคนเลยคะ่ะจริงๆเราก็ไม่ต้องรีบเนาะเราแค่แบบเห็นแล้วก็อ่ะแล้วรอเวลาที่เราพร้อมแล้วก็บายบมันซะ,ะนะคะ<อ>ไม่ไปเพลินไม่ไปหลงกับความคิดนะคะ ขอบคุณไลฟ์ดีนะคะขอบคุณมากเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลจากพี่ไก่<ค>นะคะไลฟ์ดีมากได้รู้ว่าการไม่ไม่รู้ตัวเองมีโกรธกลัวเกลียดในตัวหลีกหนีความเศร้าเจอปัญหาแล้วความสุขหายหโอ้พี่ตีเขียนสรุปไลฟ์นี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่อันนี้คือพีต่ตีเขียนสรุปเลยนะก็คือวันนี้เราได้เจอกับความโกรธความกลัวความเกลียดในตัวนะที่เราที่เราไปเผอเรียกมันว่าความเศร้าเราไปโยนให้สิ่งนี คือความเศร้าเออแต่ว่ามันคือความเศร้าปลอมเนาะมันไม่ได้พอมันเราเรียกว่าความเศร้าอ่ะมันผิดอ่ะเออมันมันจะไม่ได้มีการจัดการเลยมันจะกลายเป็นอารมณ์อื่นที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่ได้สังเกตเราแค่ตีความตื้นๆไปว่าเศร้าอ่ะฉันเศร้าแต่มันจัดการไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไงอันผิดไงมันผิดมันจัดการผิดจุดมันเหมือนเรียกไพ่ผิดอันเออนั่นแหละสกุละเรียกไพ่ผิดลูกเออนะคะจะ เห็นปีศาจน้ํามาแทนที่จะเรียกดิน้จะเรียกจะเรียกไฟมาไปเอาอะไรลมมาอะไรเงี้ยเป่าเป่าน้ําด้วยลมอ่ไงเงี้ยนะคะไม่รับรางวัลอีกแล้วไม่มีใครรับรางวัลคุณโอ๊กนะคะวันนี้ทําให้นึกถึงความเศร้าใหญ่สุดในชีวิตจากความตายของน้องออ้ยของน้องรักคนนึงแต่ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วเพราะได้ลงมือทําอะไรมากมายที่คิดว่า จะได้ไม่เสียดายถ้าต้องตายไปโอ้โหคีย<ช>์เวิร์ดหลักเจ็ดนะจะได้ไม่เสียดายที่จะต้องตายชีวิตนี้เนอะอร่วมกับแนวคิดดีๆจากมิตรมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการได้ฟังเพจน,นี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญในการเปลี่ยนโลกในใจด้วยนะอโอ้ขอบคุณในคลาสคุณโอ๊กแชร์ว่าเหมือนได้เหมือนมีบุญเลยครับเป็นบุญที่ได้เจอกันเป็นบุญที่ได้เจอกันเราเราก็คิดเหมือนน่ะเหมือนกันเนาะว่าเป็นบุญมากๆที่ทําให้เราแบบ ให้มีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะขอบคุณมากๆที่ที่เจอกันเนาะชื่อจ๊อกจ๊อกได้มาแต่ใดคะน่าเว้นคิดไปเรื่อยเรียกไปเรื่อยอะค่ะแบบอย่างอุงอิงอะไม่ได้เรียกอุงอิงนะเรียกละร้อยชื่อแล้วค่ะจําไม่ได้เราเรียกอะไรบ้างคือตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆมยึดติดกับชื่อเรียกเรียกอะไรมาก็หันหมดใช่อะค่ะ เชียร์จ็อกจ็อกให้เป็นลักสองค่ะก็เหมือนมากเลยค่ะเหมือนลักสองว่าเเหมือนรักสองมากค่ะอันนี้ก็คือดูอยู่ว่าเป็นสองหรือว่าเป็นเจ็ดในเวอร์ชันหนึ่งค่ะอไม่อาจจะมีสองอันเลยเหมือนเหมือนลักสองมากค่ะตอนนี้เนาะเออน่ารักมากคือตอนนี้ก็มีทรอม่าคือเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแหละก็รับเลี้ยงมาเนาะเออ เพจมากะสอบนะพี่อ้อเขาไปช่วยมาค่ะน่าจะเป็นบ้านที่แบบมีเราเคยเล่าไปแล้วเนาะมีแมวแล้วก็ผสมพันธุ์กันเยอะๆจนมันมีหลายๆสิบตัวมีเป็นสิบๆสามสิบสี่สิบตัวไปช่วยออกมาได้ประมาณสิบตัวอะไรเงี้ยล้วก็เอามาที่งานแมวแล้วเราไปออกบูธปอมบี้นะคะเราขายปอมบี้นะขายเครื่องประดับไข่มุกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้หกเดือนหกเดือไปช็อปกันนะขายของนะคะอันนี้ขายจริงนะคะไว้ทำอาหารกินเนาะเออนะคะก็ ได้จอกๆมาจากงานนั้นเนาะที่เราไปออกโบวแล้วก็เจอเพจหมาแมวจอนเนาะนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อจํากัดในการเลี้ยงเยอะเพราะว่าเขาไม่ใช่แมวจอนเขาเป็นแมวที่อยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่แคบๆอยู่ในกรงอ่ะเออขามันก็เลยแบะแบบขามันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยได้เดินเออเราก็เลยต้องมาฝึกให้มันวิ่งวิ่งวิ่งอะไรเงี้ยเออเล่นเล่นให้มันวิ่งวิ่งเออนะก็มีข้อจํากัดแล้วก็ไม่สามารถอยู่กับแมวอื่นได้เลยไม่สามารถเลย พยายามก็ไม่ได้เพราะว่าพอมันมีแมวนอกบ้านแมวจรอย่างนี้นะอืมพอพอแค่มันเดินผ่านอ่ะขนลุกเลยขนมันพองหมดแล้วค่ะก็คือแบบไม่ได้จริงๆเออก็คือไม่ไม่ให้เขาอยู่กับแมวตัวอื่นเลยเออก็เลี้ยงเดี่ยวไปนะคะประมาณนี้นี่คือจอกจอกนะคะแบ็กกี้บุนโนจอกจอกมุอยขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆนะคะ สนใจหัวข้อของวันนี้มากเพราะคิดว่าตัวเองจัดการกับอารมณ์เศร้าไม่ค่อยได้จะรู้สึกว่ามันมาทีแล้วถาโถมแทบลมไปเลย<ม>พอได้ฟังก็รู้ว่าเราเองก็อยู่กับมันค่อยๆเคลียร์ลิ้นชักตอนนี้มีกัละยาณมิตร<ม>แล้วเหลือแค่เคลียร์นอกจากนั้นก็ได้เข้าใจความเศร้าของรักอื่นมากขึ้นด้วยตอนนี้คิดว่าช่วยแม่รักหนึ่งในเรื่องความเศร้าได้แล้วขอบคุณไลฟ์นี้ค่ะไม่ขอบคุณมากค่ะมินเอาเรื่องคนี้ไปช่วยพ่อพ่อก็อเป็นรักหนึ่งกันแล้วเขาก็แบบมีความเศร้ามีความซึม ซึมเยอะอะค่ะเหมือนเหมือนแม่พี่โอเลยค่ะแบบคือที่ของพี่โอดีมากๆเลยเนาะก็แค่ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเล่าได้นะกอดจบแล้วค่ะใช้ใช้เขาใช้ภาษากายเนาะถ้าเราไม่แบบพูดไม่เก่งอย่างเงี้ย หรือถ้าใช้ภาษากายไม่เก่งก็มาถามก็ได้ค่ะแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าเราได้นะแค่นั้นแหละถ้าเขาไม่เล่าก็ไม่ไม่ต้องไปซักเขาถ้าเขาเล่าเดี๋ยวเขาก็เล่าแต่เชื่อว่าเขาคงอยากเล่าให้ใครสักคนฟังจริงๆนะคะฟังจริงๆเนาะฟังแบบไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเพราะเราเชื่อว่าเบอร์หนึ่งผ่านการจัดการตัวเองมาอย่างหนักหน่วงมากแล้วเขาเอาจริงๆนะเบอร์หนึ่งอ่ะเป็นเบอร์ที่โคตรจัดการตัวเองเลยอ่ะก่อนที่เขาจะไปจัดการคนอื่นอ่ะคนอาจจะมองว่าเฮ้ ทำไมมันต้องมาโบนทำไมต้องมาจูจ้จี้แบบทำไมต้องมาจัดการด้วยทำไมต้องแบบมา,มานี่นู่นนี่ใส่เราจริงๆแล้วอ่ะสิ่งพวกนั้นมันเกิดจากการที่เขาจัดการตัวเองมาเยอะมากแล้วโดย<ข>ที่อยากให้คนได้อะไรดีๆอย่างที่เขาคิดมาพอมาจัดการตัวเองเยอะๆอะค่ะมันก็จะเกิดแบบแพนิคแล้วมันก็จะกด มีความกดดันตัวเองแล้วก็มีความคาดหวังอีกกับคนอื่นเงี้ยมันก็นํามาสู่หลายๆอารมณ์ของเบอร์หนึ่งเนาะเขาก็จะแยกตัวออกไปบ้างค่ะือถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยก็คือใช่ก็เขาก็เป็นอย่างนี้แหละใช่นะคะอืแมวที่บ้านชื่อจิจาร์กระจิ๋วแจ๋วยินดีที่ได้รู้จักจกๆโอ้เด็ดดวงมากโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอืทุกอารมณ์คือเพียงแค่เราเห็นและยอมรับ แล้วมันก็จะคลายพี่รู้สึกว่าความเศร้าบางทีก็ปนสุขและอบอุน่นใช่เวลานึกถึงสิ่งที่รักหรืออดีตที่จากไปจริงๆค่ะมันก็ความคิดถึงอะมันก็คือความเศร้าบวกความสุขเลยแหละค่ะปนกันได้แหละใช่มันมันแค่เรารู้อะค่ะว่าแบบเออมันกําลังเกิดแล้วเราก็รู้สึกไปกับมนแล้วเราก็หายเกิดจะเอะจะเอ๋เราบายบายไปเนาะถ้าเราคิดถึงใครสักคนที่เขาจากไปแล้วเราแค่นึกถึงช่วงเวลาที่ ที่เราอยากนึกถึงแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบ,บันของเราว่า <c oughs> โอเคมันมันไม่มีแล้วแหละก็ยอมรับความจริงไปนะคะ <c oughs> ก็ไม่ไทยทำให้บันทอกซิกกับตัวเองเนาะนะคะอ่า,า,อาขอบคุณคะ่ะเริ่มทไมเริ่มเอจใจแล้วว่าที่เราเคยคิดว่าเศร้านานๆน,นี่เศร้าจริงหรือเพื่อนสามกอคนไหนแทรกเข้ามา <c oughs> บางทีก็ไม่กล้าบอ,อกคะ่ะโอเเข้าใจคะ่ะอออืม,อม เพื่อนสามก็แทรกเข้ามาแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่กอไหนเข้ามาแต่ถ้าแทรกมาทั้งสามกเลยโดยโดยที่เราสุกกะเศร้าจะหายไปทันทีเขาจะหายเต้องมองต้องมองให้ออกดูภาวะในใจเรานี่แหละเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าถามตัวเองบ่อยๆใช่คุยกับตัวเองเยะนะคะอ่ะคุณบีปักหมดอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะแจก ละเลงอ,อ<า>ะร์อันนี้ก็ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียวะะถ้าสีแห้งอะไรก็ติดต่อละเลงอาร์ได้นะคะละเลงอาร์จากพี่ไก่นะคะอ,อุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวเร็วนี้พี่ไก่น่าจะมีออกบอยนะคะติดตามได้ในเพจละเลงอาร์นะคะนี่น่าจะที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะ นะคะนี่นี่ให้ดูเป็นชุดชุดเล็กนะข้างในก็จะมีผู้การแล้วก็มีเซตสีให้เลยใช่มีตัวเจาะกําแพงด้วยนะใช่ระบายตามตัวเลขไปเรื่อยเนาะฝึกสมาธิอยู่ปัจจุบันได้้แลวคุณบีได้แล้วคุณโอ๊กได้นะคะวันนี้ทําให้นึกถึงความเศร้าใหญ่ที่สุดในชีวิตจากความตายของน้องคนหนึ่งแต่ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วพอได้ลงมือทําอะไรมากมายที่คิดว่าจะได้ไม่เสียดายให้ต้องตายไปร่วมกับแนวคิดที่จาก มิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการได้ฟังเพจนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเปลี่ยนโลกในใจด้วยนะ่ <Yeah. S 1> อให้คุณโอ๊คติดต่อมาที่อีเมลตรงนี้เลยคุณโอ๊คพิมพ์ที่อยู่นะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศพัทรศพท์ให้ครบถ้วนสำหรับการส่งสินค้าออชิ้นนี้นะคะ,คะ ครบ้วนนะคะเลขไวทสเีมาด้วยก็ดีนะเราจะไม่ต้องเสิร์ชหาบางคนไม่สอนเลขไวทสเนจรึเปล่าจรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเสิร์ชหา g ูเกิลเอานะคะอคุณโอ๊กส่งอีเมลนะคะมาจัดมานะคะเดี๋ยวเราเจอกันปลายเดือนด้วยเนาะในรีเทสเซนเตอร์นะใครที่เข้าเอคลาสนี้นะคะก็จะได้เข้ารีเทสเซนเตอร์ด้วยเนาะนะคะก็เดี๋ยวเจอกันปลายเดือนนะคะในรีเทเซนเตอร์เนาะนะคะอ่คุณบีปักเลยค่ะวันที่สองค่ะหนังสือ คุณโอ๊กเมนชั่นมาด้วยนะคะว่าได้ละเลงอาร์ตกุลาบได้กุลาบนะคุณโอ๊กอันนี้เป็นหนังสือปรับให้คลิกคู่ต่างคู่ออย่าปล่อยให้ความต่างพลากเราจากกันอันอีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m อ t มบนะคะจากสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมพิมพ์ก็ขอบคุณพี่จริงด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่จริงบวกเงิอให้พี่จริงมาแล้วนะคะ คืออ่านภาษาจีนไม่ออกเลยคุณช่อยชอบขอบคุณสําหรับวันนี้มากนะคะสนใจหัวข้อวันนี้พอคิดว่าตัวเองจัดการกับอารมณ์เศร้าไม่ค่อยได้รู้สึกมันมาทีแล้วถาถมจนแทบลมไปเลยพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับมันได้ค่อยๆเคลียร์ลิ้นชักตอนนี้มีกระลีนมิตรเหลือแค่เคลียร์นอกจากนั้นก็ได้เข้าใจความเศร้าของรักอื่นมากขึ้นด้วยตอนนี้คิดว่าของช่วยแม่รักหนึ่งในเรื่องความเศร้าได้แล้วขอบคุณไลฟ์วันนี้มากนะคะอ่า คุณชอถ้าชัวชาช่าอ,ออย่าไหลขอโทษทีค่ะอ่านไม่ออกนะคะนี่ที่บีปักหมุดนะคะเมลมาแล้วก็บอกที่อยู่นะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ฟรีนะคะเล่มน,นี้นะคะอาจจะส่งช้านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้าเราจะส่งให้นะคะ,คะก็รอรับที่บ้านได้เลยนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าได้หนังสือนะคะอืมโอเคอ่ะ สรุปสุดท้ายนี่รางวัลชิ้นใหญ่ของเราใครอยากได้นะคะยังมีเวลาพิมพ์นะคะพิมพ์สิ่งที่ได้จากวันนี้นะคะพิมพ์ซ้ำก็ได้นะเดี๋ยวให้คุณบีเลือกนะคะเป็นชิ้นใหญ่ภาพใหญ่นะคะเนี่ยเป็นโอ้ระบายกันเพลินไปเลยเป็นรูปเป็นรูปอาจจะเป็นสองแม่ลูกนะเดินฝ่าสายฝนกันมากลางร่มเนาะพื้นที่เปียกชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนอ่านะคะนี่ก็เรียนเชิญนะคะมาพิมพ์มาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้คุณบีปักเนาะ ไม่มีใครพิมพ์แล้วใช่ไหมคะจะมีใครพิมพ์อีกไหมมีใครอยากได้ไหมงั้นคุณบีปักเลยก็ได้ค่ะคุณบีปักเลยก็ได้เดี๋ยวรอให้บีปักหมดนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการอยู่ด้วยกันตลอดอสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเกือบจะครึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ฝากไลฟ์ที่แล้วด้วยนะคะมันต่อเนื่องกันเนาะเป็นแองเกอร์นะคะเราสองคนก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะคะสำหรับอารมณ์ คือในอาา<ค>นาคตก็มีแหละเขาจะคาดเดาถูกเนาะว่าจะเป็นอารมณ์ออ<น>ไหน,นหรืออะไรน,นะคะเอออ่า ขอบคุณไลฟ์นี้มากๆนะคะเนื้อหาดีมากส่วนตัวหนูเป็นคนที่มีปัญหากับความเศร้าเหมือนกันพยายามจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดค่อยกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆตอนนี้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นก็คือมีความสุขกับปัจจุบันเนาะนะคะพยายามดูแลตัวเองต่อไปลดความท็อกซิกกับตัวเองลงมากค่ะโหน่ารักมากค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะได้อันนี้เนาะอย่าลืมเมลมานะคะน้องชนาการเนี่ยได้ ได้ของเราบ่อยเพราะว่ากับเขียนดีทุกครั้งดีถูกใจทุกครั้งตาชดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคันรถหรือเปล่าหรือเกาอยู่ขอบคุณทุกคันขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคันที่มาจอดที่นี่นะสถานีนี้นะคะก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รับฟังพวกเราแล้วก็มี คอมเมนต์มาคุยกันมากมายอินทรอคกันเนาะนานๆทีมาคุยกันก็เดี๋ยวมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคลาสเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วพันนะคะก็ติดตามกันได้หน้าเพจนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่ามีภารกิจตัดคลิปลักห้าซึ่งก็เพิ่งเสร็จไปแล้วแล้วก็ฝากคลิปลักห้าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสเน็คพิกสองวันพุธนี้แล้วก็ อาทิตย์หน้ามีมีหมดเวลาละบางคนอาจจะปักไว้ใช่วันพุหน้าก็คือเก่งคลิปเต็มพุฎนาหน้าฉบับย่อแบบเต็มพุดนาหน้าเนาะก็ฝากคลิปลักห้าด้วยนะคะก็ตั้งใจทํามากๆอุ๋ออิงตั้งใจทํามากๆนะคะแล้วก็อะไรอีกไม่มีแล้วหมดแล้วขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วติสวัสดิ์ขอบคุณทุกท่านมากมากค่ะ